ค่ะอันนี้ได้ยินเสียงชัดใช่ไหมคะได้ยินค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะก็ตามที่เมื่อกี้พี่จุนนะคะคุณจุธารัตน์ได้แนะนำนะคะวันนี้ก็ได้รับเกียรติให้มาเรียกว่ามาเล่าสู่กันฟังแล้วกันค่ะเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนาโนเทคโนโลยี2691เล่ม1แนวทางระบุข้อกำหนดวัสดุนาโนจากการผลิตซึ่งเป็นมาตรฐานนาโนมอกซีรีส์แรกนะคะที่ทางศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติเนี่ยได้ทำการพัฒนาขึ้นโดยที่ขอแนะนำตัวก่อนดิฉันชวีวันทรัพย์เจริญกุลนะคะจากทีมวิจัยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ระดับนาโนนะคะกลุ่มวิจัยการวิเคราะห์ระดับนาโนขั้นสูงและความปลอดภัยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติค่ะก็ก่อนอื่นที่จะพูดถึงมอกอยากให้คือไม่แน่ใจว่าผู้ฟังวันนี้นะคะอาจจะมีมาจากหลากหลายหน่วยงานซึ่งอาจจะเคยได้ยินคำว่านาโนแต่ว่าอาจจะยังไม่เคยรู้จริงๆว่านาโนคืออะไรตัววิดีโอนี้อยากแค่จะโชว์การเปรียบเทียบขนาดว่าพอเวลาเราพูดถึงขนาดอะค่ะนาโนอยู่ในระดับไหนก็คือถ้าเราเปรียบเทียบขนาดเอาตัวลูกเทนนิสเป็นศูนย์กลางอะนะคะขนาดลูกเทนนิสเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดของโลกของเราก็จะเล็กกว่าขนาดลูกเทนนิสเนี่ยจะเล็กกว่าโลกของเราประมาณ100 ล้านเท่าซึ่งเมื่อพูดถึงระดับนาโนระดับนาโนจะเล็กกว่าลูกเทนนิสก็ประมาณ100 ล้านเท่าดังนั้นสิ่งที่อยู่ในระดับนาโนสเกลเนี่ยเมื่อลองจินตนาการว่ามันเล็กกว่าระดับตัวลูกเทนนิสที่เราเคยเห็นกัน100 ล้านเท่าดังนั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะสามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่าแล้วก็พอมันอยู่ในระดับนาโนสเกลแล้วเนี่ยวัสดุต่างๆเนี่ยค่ะก็จะมีความน่าสนใจจะมีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มขึ้นมาดังนั้นทำไมในวงการวิทยาศาสตร์เนี่ยระดับนาโนเนี่ยเป็นระดับที่เขานักวิจัยหลายๆคนพยายามที่จะพัฒนาตัวแมทเทอเรียลต่างๆที่เราเห็นในระดับเป็นทองเป็นเงินอะไรพวกนี้ให้มันอยู่ในระดับนาโนสเกลเพราะว่าจะทำให้มันมีคุณสมบัติที่น่าสนใจเพิ่มขึ้นมานะคะนี่ก็จะเกริ่นนำเกี่ยวกับระดับนาโนให้ฟังเบื้องต้นอ่ะนะคะแล้วตัวอนุภาคนาโนหรือนาโนเทคโนโลยีมันมีความสำคัญยังไงต่อวงการอุตสาหกรรมหรือเอาไปแอพพลายได้ยังไงต้องบอกว่านาโนเทคโนโลยีเนี่ยค่ะมีการพัฒนามาหลาย10 ปีแล้วเกิน40-50 ปีแล้วซึ่งมันอยู่ตอนนี้นาโนเทคโนโลยีอยู่ในทุกวงการอย่างเช่นถ้าพูดถึงโควิด -19 แล้วกันตอนนี้ทุกคือเราไม่สามารถหลีกพ้นโควิด -19 ได้อย่างโควิด -19 ตัว ATK ที่ทุกท่านใช้ทดสอบตัวเชื้อไวรัสว่าติดไม่ติดเนี่ยค่ะเบสของการพัฒนาก็มาจากนาโนเทคโนโลยีเป็นเซ็นเซอร์อย่างหนึ่งที่สามารถตรวจจับได้ว่าเป็นเชื้อไวรัสโคโรนาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็ใช้นาโนเทคโนโลยีเข้ามาช่วยหรือว่าวงการแพทย์พวกการนำส่งยาไปสู่อวัยวะเป้าหมายพวกรักษามะเร็งต่างๆหรือพวกคอสเมติกส์ก็มีการนำนาโนเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มเรียกว่าเพิ่มประสิทธิภาพในการนำส่งยาไปสู่อวัยวะเป้าหมายหรือเพิ่มประสิทธิภาพทำให้พวกเครื่องสำอางมีคุณสมบัติที่จะช่วยฟื้นฟูผิวหรือว่าต่างๆได้หรือว่าในวงการพวกอาหารก็จะไปพัฒนาพวกแพ็กเกจจิ้งทำให้สามารถเก็บอาหารได้นานขึ้นสามารถทดสอบที่พื้นผิวแล้วรู้ว่าผักผลไม้นี้มียาฆ่าแมลงตกค้างมากน้อยแค่ไหนก็จะมีประโยชน์ต่อการนำส่งพืชผักส่งออกค่ะประมาณนั้นหรือว่ามีอันตรายต่อผู้บริโภคขนาดไหนหรือถ้าพวกพูดถึงพวกเกี่ยวกับทางด้านไฟฟ้าหรือพลังงานทุกท่านต้องตอนนี้คือทุกคนประสบปัญหาเรื่องค่าไฟที่แพงขึ้นดังนั้นเทคนาโนเทคโนโลยีช่วยอะไรช่วยพัฒนาตัวโซลาร์เซลล์ค่ะโซลาร์เซลล์เนี่ยมีการพัฒนามากมายแล้วตอนนี้ถ้าเราอยู่ในประเทศไทยแล้วบ้านไหนซื้อโซลาร์เซลล์มาติดเนี่ยก็จะช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับค่าไฟที่มันจะเพิ่มขึ้นได้อย่างแน่นอนหรือพวกเสื้อผ้าพวกเท็กซ์ไทล์ต่างๆค่ะพวกเสื้อผ้าซึ่งมีการประยุกต์ใช้มานานมากแล้วคือนำนาโนเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาทำให้เสื้อผ้าสามารถที่จะฆ่าพวกเชื้อ
เชื้อแบคทีเรียได้หรือว่าทำให้มีการที่จะเราไม่ต้องซักเยอะก็สามารถที่จะใส่เสื้อผ้าได้นานมากขึ้นหรือพวกเซนเซอร์พวกอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเช่นพวกฮาร์ดไดรฟ์ทุกท่านรู้จักฮาร์ดไดรฟ์อยู่แล้วคอมพิวเตอร์หรือว่าSD การ์ดอะไรพวกนี้ค่ะอันนี้ใช้นาโนเทคโนโลยีมาช่วยทำให้ขนาด SD การ์ดเล็กลงแต่สามารถเพิ่มความจุของตัวได้ก็คือเป็นเทราไบต์เป็นตอนนี้ที่มันพัฒนาขึ้นไปเรื่อยนี่ก็คือการนำนาโนเทคโนโลยีมาใช้นี่เป็นตัวอย่างเบื้องต้นที่จะบอกว่านาโนเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันโดยที่บางครั้งบางคนอาจจะไม่รู้เลยว่านวัตกรรมต่างๆที่เราเห็นเนี่ยก็คือบทบาทสำคัญคือนาโนเทคโนโลยีที่นำมาพัฒนานะคะตอนนี้พอจากเมื่อกี้ที่เกริ่นนำว่านาโนเทคโนโลยีเนี่ยมีประโยชน์แต่ว่ามันก็จะเป็นข้อจำกัดอย่างหนึ่งตรงที่บางครั้งทุกท่านเนี่ยยังไม่ได้ทราบเกี่ยวกับข้อมูลของผลิตภัณฑ์นาโนที่แท้จริงเพราะว่ามันก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่เฉพาะที่ทุกคนจะต้องมาเรียนรู้หรือเปล่าว่านาโนคืออะไรแต่ว่าการที่รู้ว่านาโนคืออะไรคืออย่างเช่นยกตัวอย่างตัวคอสเมติกส์อันนี้ภาพให้เห็นเลยว่าในผลิตภัณฑ์พวกเครื่องสำอางต่างๆค่ะเขามีการนำนาโนเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาคุณสมบัติต่างๆให้มันดีขึ้นมากมายซึ่งการพัฒนานวัตกรรมพวกนี้ก็ทำให้มูลค่ามันสูงขึ้นแต่คำถามง่ายๆเลยว่าเวลาเราจะไปซื้อเนี่ยเราทราบไหมว่าสิ่งที่เขาใส่ไปนาโนเนี่ยมันเป็นนาโนจริงไหมมันมีคุณสมบัติตามที่เขากล่าวอ้างหรือเปล่าและมีความปลอดภัยต่อเราไหมเมื่อเราจะหยิบผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมาใช้นี่เป็นคำถามง่ายๆที่เกิดขึ้นว่าระหว่างการสื่อสารระหว่างผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีความตั้งใจที่ดีที่จะพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ให้มีฟังก์ชันต่างๆเพื่อช่วยผิวเราให้มันดีขึ้นเนี่ยแต่ว่าผู้บริโภคเนี่ยมีความเข้าใจไหมเกี่ยวกับการใส่นาโนเทคโนโลยีนี้เข้ามานี่ก็จะเป็นคำถามเบื้องต้นสำหรับการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์นาโนนะคะซึ่งพอพูดถึงผลิตภัณฑ์นาโนสไลด์นี้อยากจะให้ข้อมูลเบื้องต้นว่าผลิตภัณฑ์นาโนเหมือนผลิตภัณฑ์ทั่วๆไปค่ะก็คือว่าจะต้องมีตัววัสดุเบื้องต้นก็คือเป็นเราเรียกว่า raw material วัตถุดิบก็คือวัสดุนาโนมีการแปรรูปวัตถุดิบคือวัสดุนาโนให้เป็นอยู่ในผลิตภัณฑ์นาโนขั้นกลางเพื่อพร้อมใช้งานในการเป็นแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งความสำคัญของตัวห่วงโซ่หรือ value chain ในตัวนาโนเทคโนโลยีเนี้ยมีความสำคัญตั้งแต่เริ่มต้นคือ raw material อยากจะเน้นย้ำว่า raw material สำคัญยังไงก็คือว่าถ้าตัว raw material หรือวัสดุนาโนเนี่ยไม่มีคุณสมบัติตามที่ควรจะเป็นเช่นขนาดไม่อยู่ในระดับนาโนแล้วการผลิตในขั้นถัดๆไปก็จะส่งผลว่าเราจะไม่ได้คุณสมบัติตามที่ต้องการที่กล่าวอ้างที่ผู้ผลิตที่ต้องการที่จะพัฒนาขึ้นซึ่งสิ่งสำคัญที่จะทำให้กระบวนการผลิตภัณฑ์นาโนเทคโนโลยีเนี่ยให้มีคุณภาพขึ้นมาเนี่ยค่ะสิ่งที่เราต้องการก็คือวิธีการทดสอบที่ได้มาตรฐานที่จะสามารถที่จะบ่งบอกได้ว่ามันเป็นวัสดุนาโนจริงไหมแล้วอยู่ในผลิตภัณฑ์สุดท้ายแล้วยังมีคุณสมบัติเป็นวัสดุนาโนอยู่หรือเปล่าหรือเปลี่ยนรูปเป็นยังไงเราต้องการเครื่องมือค่อนข้างเป็นเครื่องมือขั้นสูงนะคะในการที่จะวิเคราะห์ทดสอบเพราะอย่างที่อธิบายไปเบื้องต้นว่านาโนมันเล็กมากๆดังนั้นเนี่ยเราต้องการเครื่องมือที่พร้อมที่สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรและสิ่งสำคัญคือเราต้องการมาตรฐานและมาตรฐานทางด้านเรื่องทางกายภาพทางเคมีและทางเรื่องความปลอดภัยเพื่ออะไรเพื่อทำให้ผู้ผลิตจนถึงผู้บริโภคเนี่ยได้สื่อสารได้ตรงกันแล้วก็สร้างมาตรฐานให้เป็นมาตรฐานของประเทศไทยเราเองและการที่จะผู้ผลิตก็คือเป็นข้อดีของผู้ผลิตอย่างเช่นจะนำส่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นไปขายต่างประเทศส่งออกเนี่ยค่ะสิ่งหนึ่งก็คือเราจะต้องสร้างมาตรฐานพวกนี้ให้ต่างประเทศอ่ะเขาเชื่อมั่นในวิธีการวิเคราะห์ทดสอบของเรานี่แต่ว่าเราก็พบว่าเมื่อประมาณ8-9ปีที่แล้วเนี่ยประเทศไทยยังไม่มีสิ่งนี้เลยดังนั้นจะทำยังไงทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยเริ่มต้นก็คือมีมาตรฐานขึ้นมาก่อนทางศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติเราเนี่ยก็เล็งเห็นความสำคัญว่า
เราจะต้องพัฒนามาตรฐานเป็นอย่างแรกซึ่งเราก็ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในการพัฒนาตัวมาตรฐานด้านนาโนเทคโนโลยีขึ้นเป็นซีรีส์แรกนะคะก็คือเราพัฒนามอกขึ้นเพื่อทำให้คนไทยได้รับรู้เกี่ยวกับมาตรฐานไม่ใช่ข้อมูลเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีได้ถูกต้องมีการสื่อสารได้ตรงกันประชาชนได้รับรู้เข้าใจทีนี้ก่อนที่จะพูดถึงมาตรฐานทางด้านนาโนเทคโนโลยีค่ะมันเป็นธรรมเนียมของมอ.ก.หรือมาตรฐานระดับโลกเช่น ISO นะคะว่าสิ่งที่เราจะต้องทราบก่อนเบื้องต้นวันนี้คืออยากจะแนะนำการนิยามศัพท์สองนิยามก็คือศัพท์คำแรกก็คือวัสดุนาโนหรือนาโนแมทเทอเรียลซึ่งวัสดุนาโนในที่นี้เราจะนิยามว่าเราจะดูที่มิติภายนอกค่ะเราจะดูที่มิติภายนอกให้อยู่ในระดับนาโนสเกลระดับนาโนสเกลก็คือ1ถึง100นาโนเมตรหรือวัสดุที่มีโครงสร้างภายในหรือมีโครงสร้างพื้นผิวอยู่ในระดับนาโนสเกลตัวอย่างนะคะก็ทางด้านซ้ายมือนี้อนุภาคนาโนค่ะอนุภาคนาโนเป็นตัวอย่างของวัสดุนาโนที่มีมิติภายนอกทั้ง3มิติอยู่ในระดับนาโนสเกลก็คือ1ถึง100 100นาเมตรเนี่ยทั้งแกน X แกน Y แล้วก็แกน Z นี่เป็นตัวอย่างของวัสดุนาโน3มิติสำหรับเส้นใยนาโนจะเป็นตัวอย่างของวัสดุนาโน2มิติก็คือมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง2ด้านคือกว้างกับยาวเนี่ยอยู่ในระดับนาโนสเกลส่วนความยาวของเส้นใยเราไม่คือไม่จำเป็นต้องอยู่ในระดับนาโนสเกลนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของ2มิติในขณะที่วัสดุนาโนแบบ1มิติตัวอย่างก็จะเป็นเราจะเรียกว่าแผ่นนาโนก็คือมีความหนาของแผ่นเนี่ยอยู่ในระดับนาโนสเกลในขณะที่ความกว้างและความยาวไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในระดับนาโนสเกลนี่ก็จะเป็นการแบ่งประเภทของวัสดุนาโนเป็นตามมิตินะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างที่เป็นตัวอย่างอื่นๆรูปแบบอื่นๆที่เป็นวัสดุโครงสร้างเช่นเป็นรูพุ่นอยู่ในระดับนาโนสเกลอะไรพวกนี้นะคะถัดมาอีกคำหนึ่งที่อยากจะให้รู้จักกันก็คือวัสดุนาโนจากการผลิตหรือภาษาอังกฤษคือ manufacture nanomaterials นะคะก็คือเป็นวัสดุนาโนที่ตั้งใจผลิตขึ้นคือสังเคราะห์ขึ้นสำหรับใช้งานเฉพาะด้านในวัตถุประสงค์เพื่อทางการค้าเพื่อทำให้วัสดุนาโนเนี้ยมีคุณสมบัติและองค์ประกอบที่จำเพาะเจาะจงมากขึ้นกล่าวโดยอีกในหนึ่งก็คือว่าไม่ใช่เป็นวัสดุนาโนที่เกิดขึ้นเองได้ตามธรรมชาติหรือไม่ได้ตั้งใจให้เกิดขึ้นอันนี้คือพูดง่ายๆคือว่าถ้าผู้ผลิตตั้งใจที่จะสังเคราะห์ตัววัสดุนาโนเราจะเรียกวัสดุนาโนนี้ว่าวัสดุนาโนจากการผลิตคือมีความตั้งใจที่จะสังเคราะห์ขึ้นนะคะทีนี้มาพูดถึงซีรีส์แรกของตัวมาตรฐาน7ฉบับที่เมื่อปีจริงตัวมาตรฐาน7ฉบับนี้ค่ะเราเริ่มพัฒนาตั้งแต่ปี2556ใช้เวลาประมาณ 3-4 ปีในการที่จะประกาศใช้มาตรฐานนาโนมอกทั้ง7ฉบับนี้เมื่อปี2559โดยที่มาตรฐานทั้ง7ฉบับนี้ค่ะเป็นคืออะไรบ้างก็เล่มที่1นะคะก็จะเป็นแนวทางการระบุข้อกำหนดวัสดุนาโนจากการผลิตซึ่งวันนี้ก็จะมีการพูดถึงเล่มที่2จะเป็นแนวทางการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะสำหรับวัสดุนาโนจากการผลิตซึ่ง2เล่มนี้ก็คือกรุ๊ปปิ้งว่าถ้าเราได้ไปอ่าน2เล่มนี้เราจะรู้อะไรเราก็จะรู้จักง่ายๆรู้จักวัสดุนาโนลักษณะอะไรบ้างที่เราควรจะรู้ก็คือลักษณะทางกายภาพลักษณะทางเคมีอะไรบ้างก็คือเราจะเรียกว่าลักษณะเฉพาะที่เราควรจะรู้และแนวทางในการที่จะตรวจวิเคราะห์ทดสอบว่าเป็นคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีที่ตรงตามที่ต้องการจริงๆใน2เล่มนี้ก็จะให้ข้อมูลแบบนี้นะคะส่วนเล่มที่3ก็จะเป็นแนวทางการจัดกระทําและกําจัดวัสดุนาโนอย่างปลอดภัยเล่มที่4เป็นแนวทางการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะทางฟิสิกส์เคมีสําหรับการประเมินพิษวิทยาของวัสดุนาโนจากการผลิตเล่มที่5จะเป็นแนวทางการประเมินความเสี่ยงของวัสดุนาโนเล่มที่6จะเป็นวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยสำหรับผู้มีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับนาโนเทคโนโลยีซึ่งใน4เล่มนี้ก็จะขอกรุ๊ปปิ้งว่ามันเป็น4เล่มที่มีความสอดคล้องกันซึ่งเราจะได้รู้เกี่ยวกับความปลอดภัยอะค่ะการประเมินความเสี่ยงหรือลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการที่จะไปประเมินความเสี่ยงซึ่งในวันนี้เดี๋ยวก็จะมีท่านวิทยากรมาให้ความรู้ในเล่มที่5สำหรับการประเมินความเสี่ยงวัสดุนาโนนะคะ
ส่วนเล่มที่6ก็จะเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ขนาดอนุภาคด้วยเทคนิคการกระเจิญแสงแบบพลวัตเล่มนี้จะเป็นเล่มที่แยกออกมาเพราะว่าจะเป็นเล่มที่กล่าวถึงเทคนิคในการวิเคราะห์ตัวอนุภาคนาโนเป็นเทคนิคแรกที่เราเลือกนำมาทำเป็นมอกนะคะเราจะได้ประโยชน์อะไรจากการใช้งานตัวมอก2691ซีรีส์นาโน7ฉบับนี้อย่างแรกเลยถ้าทุกท่านได้ไปอ่านเนื้อหาจริงๆแล้วทำความเข้าใจท่านจะได้แยกแยะได้ว่ามันเป็นนาโนอนุภาคนาโนจริงหรือไม่ท่านจะได้รู้คุณสมบัติว่าเป็นนาโนแล้วเนี่ยได้คุณสมบัติจริงหรือเปล่าน่าจะได้ความรู้เบื้องต้นนะคะจาก2691นี้ทีนี้หลังจากที่เราพัฒนาอันนี้เล่าสตอรี่หลังจากที่เราพัฒนาตัวมอกอขึ้นมาค่ะถ้าทุกคนเคยได้ไปดูมอกอก็มอกอก็จะเป็นตัวส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนื้อหาเป็นตัวหนังสือก็จะมีเนื้อหาเยอะๆเพราะเนื่องจากว่าตอนที่เราพัฒนาตัวมอกอค่ะเราอ้างอิงมาจาก ISO หรือคือมาตรฐานระดับโลกนะคะในการเอามาใช้งานดังนั้นเนี่ยภาษาหรือคำศัพท์ต่างๆที่เอามาเรียบเรียงเนี่ยก็จะเป็นภาษาเฉพาะ technical term นิดนึงภาษาทางเทคนิคซึ่งเราก็ได้รับฟีดแบ็กมาจากหลายๆภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยว่ามันยากต่อการทำความเข้าใจซึ่งมันก็ไม่ใช่วัตถุประสงค์จริงๆที่เราพัฒนามอกอขึ้นมาเพื่อทำให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะดึงมอกอมาใช้งานได้แล้วก็สามารถที่จะอ่านแล้วรู้เรื่องเนี่ยดังนั้นทางทีมเนี่ยหลังจากที่ได้รับฟีดแบ็กเราก็มีการพูดคุยกันว่าเราควรจะทำให้มอกอเนี้ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยที่ทำให้มันสามารถอ่านและเข้าใจง่ายขึ้นดีไหมดังนั้นเนี่ยก็ต้องขอบคุณทีมนะคะที่หลังจากได้รับฟีดแบ็กแล้วเราก็มีการคุยกันว่าเราจะปรับเนื้อหาให้มาสู่เป็น easy มอกอคือทำให้มอกออ่านง่ายขึ้นโดยที่เรามีการแปลงตัวมอกอเนี้ยค่ะมาเป็นรูปภาพมีการมีรูปภาพแล้วก็มีเนื้อหาซึ่งมีการสรุปใจความสำคัญมาอยู่ใน Easy มอกอตัวนี้ซึ่งทุกท่านสามารถดาวน์โหลดไปอ่านได้ถ้าสมมติว่าไปอ่านตัวเนื้อหาฉบับเต็มแล้วยังงงอยู่ก็มาอ่าน Easy Nano ก่อนเพื่อทำให้จริงๆก็คือเป็นแรงจูงใจแล้วก็ ทำให้ทุกคนทั่วๆไปอะค่ะสามารถที่จะเข้าถึงแล้วก็ใช้งานตัวมอกเนี้ยได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็จะเป็นความตั้งใจของทางศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติในการพัฒนาตัวนี้ขึ้นมานะคะซึ่งวันนี้ก็คือมาเข้าสู่เนื้อหาที่ได้รับโอกาสในการมาเล่าว่าเล่มที่1เนี่ยที่เราพัฒนาขึ้นมาเกี่ยวกับแนวทางการระบุข้อกําหนดวัสดุนาโนจากการผลิตเนี่ยถ้าเราไปอ่านหรือถ้าทุกท่านไปอ่านเล่มนี้แล้วท่านจะได้อะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นภาพว่าเราไปอ่านเล่มนี้เราจะได้อะไรบ้างอย่างแรกก่อนเลยเราก็จะได้รู้วัสดุนาโนจากการผลิตสิ่งถัดมาก็คือเราจะได้ดูว่าลักษณะเฉพาะของวัสดุนาโนจากการผลิตที่แบ่งตามที่เมื่อกี้กล่าวไปว่าแบ่งตามมิติแล้วว่ามีคุณสมบัติอะไรบ้างที่เราจะต้องรู้เบื้องต้นเช่นขนาดการกระจายตัวของขนาดรูปร่างองค์ประกอบทางเคมีการเกาะก้อนกันอะไรต่างๆพวกนี้ค่ะเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่เราจะต้องรู้แล้วก็จะมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าแต่ถ้าพวกนี้แล้วยังไม่เพียงพอเพราะว่ามันจะต้องมีการใช้งานเฉพาะด้านไปอีกเราจะต้องมีคุณลักษณะอะไรเพิ่มเติมที่จะต้องทราบเราจะต้องรู้การปนเปื้อนต่อวัสดุนาโนจากการผลิตและแนวทางในการแก้ไขเราจะต้องรู้วิธีการบรรจุภัณฑ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นาโนอย่างไรมีการติดฉลากการทำเครื่องหมายและฉลากอย่างไรมีการจัดการการขนส่งการเคลื่อนย้ายตัววัสดุนาโนอย่างไรภาพนี้ทั้งหมดก็คือถ้าท่านไปอ่านเล่มหนึ่งท่านก็จะได้ข้อมูลอันนี้นะคะซึ่งวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังแบบสรุปจากการที่อันนี้ก็คือเป็นภาพที่ถ้าท่านไปอ่าน Easy Nano Easy มอกเนี่ยก็จะได้ภาพนี้วันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังว่าอย่างแรกก่อนว่าเวลาเราจะรู้ลักษณะเฉพาะหรือว่าลักษณะของตัววัสดุนาโนเนี่ยเริ่มแรกเลยสิ่งข้อมูลแรกที่เราจะต้องรู้คือขนาดก็คือที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าเป็นวัสดุนาโนแบบ1มิติ2มิติหรือ3มิติก็คือมันแยกกันด้วยด้านใช่ไหมคะ x y z แกน x แกน y แกน z แล้วก็ขนาดอยู่ในระดับนาโนสเกลไหม1ถึง100นาโนเมตรไหมมีการกระจายตัวของขนาดหลากหลายอย่างไรมีรูปร่างเป็นอย่างไรเป็นทรงกลมเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นท่อเป็นแผ่นเป็นวงรีเป็นอะไรอย่างนี้
มีลักษณะพื้นผิวเป็นอย่างไรมีการเกาะก้อนหลวมเกาะก้อนแน่นอย่างไรและมีองค์ประกอบทางเคมีเป็นอย่างไรมีองค์ประกอบเคมีเชิงพื้นผิวเป็นอย่างไรอันนี้เป็นลักษณะเฉพาะเบื้องต้นที่เวลาเราจะให้ข้อมูลหรือว่าผู้ผลิตจะทำการสังเคราะห์ขึ้นมาเนี่ยจะต้องมีข้อมูลเนี้ยเบื้องต้นก่อนหลังจากนั้นเราก็จะมีการสรุปลักษณะเฉพาะด้านเกี่ยวกับการใช้งานเฉพาะด้านของวัสดุนาโนจากการผลิตเพราะว่าเวลาจะนำมาประยุกต์ใช้ยกตัวอย่างแล้วกันนะคะอย่างเช่นไม่แน่ใจว่าทุกท่านรู้จักคาร์บอนนาโนทิวส์หรือเปล่าคาร์บอนนาโนทิวส์เนี่ยมีการพัฒนามานานมากแล้วเป็นหลายสิบปีโดยที่เป็นการเพิ่มคุณสมบัติทางด้านพวกการเสริมแรงหรือคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่ดีขึ้นคาร์บอนนาโนทิวส์เนี่ยถ้าลักษณะเขาเรียกความสมมาตรแตกต่างกันเขามีทั้งหมด3แบบแบบที่1แบบที่2แบบที่3เนี่ยถ้าความสมมาตรแตกต่างกันเนี่ยจะทําให้คุณสมบัติเรื่องการนําไฟฟ้าแตกต่างกันดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็น requirement หรือข้อมูลเบื้องต้นของลักษณะเฉพาะที่เราจะต้องรู้หรือทราบในการที่เวลาเราสังเคราะห์ขึ้นมาหรือทุกท่านคิดว่าทุกคนทุกคนเนี่ยจะต้องใช้ครีมกันแดดแน่นอนไม่แน่ใจว่าทุกท่านทราบไหมว่าครีมกันแดดที่ทุกท่านใช้อยู่เนี่ยมีองค์ประกอบมีวัสดุนาโนเป็นองค์ประกอบอยู่ในนั้นซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ทำให้สามารถกันแดดได้เราจะเรียกว่าไทเทเนียมไดออกไซด์หรือซิงค์ออกไซด์ถ้าพูดถึงไทเทเนียมไดออกไซด์เนี่ยพออยู่ในระดับนาโนค่ะตัวไทเทเนียมไดออกไซด์เนี่ยเขาก็จะมีรูปร่างผลึกที่แตกต่างกันซึ่งสำหรับการใช้กันแดดเนี่ยเขาจะต้องใช้ผลึกแบบหนึ่งซึ่งเรียกว่ารูไทด์ในการที่จะสำเอามาใส่ต้องเป็นแบบรูไทด์เท่านั้นที่จะสามารถที่จะสะท้อนแสง UV จากครีมกันแดดนะคะที่เราทาที่ผิวออกไปก็คือสะท้อนแสง UV ได้ทำให้สามารถกันแดดได้แต่ถ้าเราจะไปใช้แอปพลิเคชันหรือการใช้งานด้านเช่นด้านการฆ่าเชื้อแบคทีเรียไทเทเนียมไดออกไซด์สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้แต่จะต้องอยู่ในรูปผลึกแบบหนึ่งที่เรียกว่าอนาเทสจะไม่ใช่รูไทด์แล้วดังนั้นเนี่ยคุณสมบัติพวกนี้ค่ะลักษณะเฉพาะพวกนี้มันเป็นลักษณะเฉพาะที่เวลาเราจะผลิตขึ้นมาเนี่ยผู้ผลิตเนี่ยจะต้องทราบก่อนว่าเป็นรูปแบบไหนที่เราต้องการเพื่อให้ตรงกับคุณสมบัติที่เราจะต้องไปแอพพลายใช้อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะที่การให้ข้อมูลของม.ก.เล่มหนึ่งเนี่ยมีความสำคัญว่าลักษณะเฉพาะพวกนี้มีความสำคัญในการที่จะระบุแยกแยะการใช้งานได้หลังจากนั้นก็จะเป็นพาร์ทสุดท้ายก็จะเป็นตัวลักษณะเฉพาะเพิ่มเติมสำหรับการที่จะควบคุมคุณภาพการผลิตตั้งแต่วัสดุนาโนจนถึงผลิตภัณฑ์นาโนทำให้ในกระบวนการผลิตเนี่ยมีความเรียกว่า reproducibility หรือว่ามีการทำซ้ำได้และได้วัสดุนาโนจนถึงผลิตภัณฑ์นาโนที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ผู้ผลิตต้องการนะคะก็อย่างเช่นเราก็สรุปมาลักษณะเฉพาะอะไรอย่างเช่นสันฐานวิทยานี่คือเรื่องแรกเลยที่ถ้าเป็นอนุภาคนาโนจะต้องรู้ลักษณะการไหลความหนาแน่นจำเพาะความหนาแน่นปรากฏความพรุนโครงสร้างผลึกสีความโปร่งแสงความแข็งแรงของอนุภาคก้อนเกาะหลวมก้อนเกาะเดี่ยวโครงสร้างที่ปลายท่อนาโนนี่ก็จะเป็นพวกเส้นเอ็นนาโนอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นของลักษณะเฉพาะที่ถ้าผู้ผลิตเนี่ยนำอันนี้ไปเป็นเขาเรียกเป็นไครทีเรียในการที่จะผลิตตัววัสดุนาโนหรือผลิตภัณฑ์นาโนขึ้นมาเนี่ยก็จะทำให้สามารถที่จะควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้นะคะถัดไปก็จะเป็นพูดถึงเกี่ยวกับการทำเครื่องหมายและฉลากของวัสดุนาโนวัสดุนาโนหรือผลิตภัณฑ์นาโนก็จะเหมือนผลิตภัณฑ์ทั่วไปเลยการทำเครื่องหมายและฉลากเราก็อยากจะให้มีการแสดงข้อความระบุว่าวัสดุนี้นะมีเป็นวัสดุนาโนมีองค์ประกอบทางเคมีเป็นอย่างไรมีชื่อทางเคมีชื่อทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่างไรมีปริมาณและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องที่เป็นวัสดุนาโนเนี่ยใส่ไปเท่าไหร่เราก็อยากจะให้มีการระบุขึ้นมาแล้วก็อยากจะให้เป็นเหมือน MSDS ทั่วไปที่จะบ่งบอกถึงอันตรายและอาการเกิดพิษจากวัสดุนาโนมีต้องมีการเก็บตัววัสดุนาโนอย่างไรมีวิธีการกำจัดกำจัดอย่างไรบรรจุหีบห่ออย่างไรและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเราสัมผัสวัสดุนาโนก็ต้องมีการมีคำแนะนำอยู่ในตัวฉลากหรือตัวลิฟ
สามารถทำเป็นลิฟเลสใส่ลงไปในใน product ได้เราก็อยากให้มีการระบุข้อมูลพวกนี้นะคะถัดไปเราก็จะมีการพูดถึงการขนส่งและการบรรจุวัสดุนาโนแต่ว่ารายละเอียดพวกนี้มันค่อนข้างที่จำเพาะเจาะจงดังนั้นเนี่ยวิธีการขนส่งเก็บรักษาแล้วการบรรจุตัววัสดุนาโนเนี่ยมันก็จะเป็นข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายโดยคำนึงถึงกฎระเบียบและความปลอดภัยเป็นหลักนะคะโดยสรุปแล้วอันนี้ก็คือเราจะได้อะไรจากตัวมก2691เล่มหนึ่งบ้างก็ถ้าท่านได้ไปอ่านเล่มนี้นะคะเราก็จะได้รู้จักวัสดุนาโนจากการผลิตได้แนวทางในการวิเคราะห์วัสดุนาโนเพื่อควบคุมคุณภาพให้มีความสม่ำเสมอทุกรอบการผลิตเพื่อลดปัญหาระหว่างการส่งมอบผลิตภัณฑ์วัสดุนาโนจากการผลิตระหว่างผู้ผลิตผู้ใช้และผู้บริโภคแล้วก็เพื่อสร้างมาตรฐานในการผลิตระดับอุตสาหกรรมนะคะนี่ก็จะเป็นบทสรุปว่าถ้าท่านไปอ่านเล่มนี้จะได้ประโยชน์อะไรจากการใช้งานเล่มนี้สำหรับมก.ที่เราพัฒนาขึ้นจริงๆทางศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติค่ะต้องขอบคุณพันธมิตรต่างๆองค์กรหลายๆหน่วยงานทั้งสมอ.ทั้งมาตรสำนักงานมว.นะคะหรือว่าตัวอย.สมาคมนาโนเทคโนโลยีแล้วก็มหาวิทยาลัยต่างๆที่มีส่วนร่วมทำให้การพัฒนามาตรฐานนาโนในประเทศไทยเนี่ยเกิดขึ้นได้เลยทางศูนย์นาโนเทคโนโลยีมีการพัฒนาตัวหลายอย่างทั้ง regulation ก็คือตัวมอกอที่เราพัฒนาขึ้นการทำมาตรฐาน standardization การทำ nano Q certification หรือการทำมาตรกับมาตรวิทยาคือเราทำ interrupt comparison เพื่อสร้างตัว reference materials เราก็มีการทำงานร่วมกันก็ต้องทางศูนย์นาโนต้องขอบคุณที่ทำให้งานของเราเนี่ยสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็ขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่วันนี้เข้ามาร่วมฟังในงานนี้ขอบคุณค่ะค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะดร.ศรีวรรณนะคะที่วันนี้นะคะได้มาร่วมนะคะบรรยายนะคะแล้วก็ได้มาให้ความรู้นะคะได้มาลงลึกถึงรายละเอียดนะคะของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนาโนเทคโนโลยีนะคะในเรื่องที่หนึ่งนะคะแนวทางระบุข้อกำหนดวัสดุนาโนจากการผลิตนะคะแล้วก็ทำให้เราได้รู้จักเรื่องของนาโนเทคโนโลยีนะคะมากขึ้นนะคะว่ามีความสำคัญนะคะต่อภาคอุตสาหกรรมยังไงบ้างนะคะทำให้ทราบถึงเรื่องของเทคนิคนะคะทั่วไปนะคะแนวทางในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและแนวทางการวิเคราะห์ของวัสดุนาโนจากการผลิตที่อาจมีผลต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์นะคะหรือกระบวนการผลิตในขั้นตอนต่อไปนะคะค่ะค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราขอเชิญนะคะมาพบกับการบรรยายในหัวข้อที่สองนะคะตอนนี้ท่านวิทยากรพร้อมแล้วนะคะขอพบกับทางท่านดร.เวรุลีทองคำนะคะนักวิชาการอาวุโสนะคะวันนี้ท่านจะมาบรรยายในหัวข้อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนาโนเทคโนโลยีนะคะมก2691เล่มที่5นะคะเรื่องของแนวทางการประเมินความเสี่ยงของวัสดุนาโนนะคะขอเรียนเชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะผู้เข้าร่วมทุกท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณจุฑารัตน์นะคะสำหรับการแนะนำเดี๋ยวขออนุญาตแชร์สไลด์นะคะค่ะก็วันนี้นะคะก็จะเหมือนดร.ชวีวรรณนะคะเรียกว่าเรามาเล่าสู่กันฟังนะคะเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนาโนเทคโนโลยีมอก2691นะคะเล่ม5นะคะเรื่องแนวทางการประเมินความเสี่ยงของวัสดุนาโนนะคะก็ดร.เวรุลีทองคำนะคะเรียกว่าดร.ลูกแก้วก็ได้นะคะจากงานความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยีนะคะศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะค่ะในสำหรับเล่ม5เนี้ยนะคะก็จะเป็นกระบวนการประเมินความเสี่ยงของวัสดุนะคะในการใช้งานสำหรับภาคอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็อาจจะรวมไปถึงห้องทดลองนะคะที่มีส่วนที่เรียกว่า R&D นะคะ Research and Development ด้วยนะคะก็สามารถนำประยุกต์
นำเอามาตรฐานตัวนี้นะคะไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้นะคะก็จะมาเหมือนกับเล่านะคะแล้วก็อาจจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นเพราะบางครั้งเนี่ยตัวหนังสือมันก็อาจจะทําให้เราไม่ค่อยเห็นภาพแต่เนื้อหาทั้งหมดนี้นะคะที่บรรยายในวันนี้เนี่ยจะอยู่ในมอ.ก. Easy to Read อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากได้คอนเทนต์หรือเนื้อหาในนี้นะคะเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะแล้วก็เอา Easy to Read เนี่ยเก็บไว้ได้เลยนะคะในส่วนของเล่ม5การประเมินความเสี่ยงเนี่ยนะคะก็จะมีรายละเอียดดังนี้นะคะอันดับแรกเลยเนี่ยจะเป็นรายละเอียดของวัสดุนาโนและการใช้งานซึ่งส่วนนี้เนี่ยอันดับแรกเลยผู้ที่จะใช้งานวัสดุนาโนจะต้องทราบนะคะอย่างที่ดร.สุวีวรรณเรียนไปแล้วนะคะตั้งแต่เล่ม1คือเราต้องเข้าใจก่อนว่าวัสดุนาโนเนี่ยมันเป็นยังไงมีขนาดแบบไหนแล้วก็มีรูปแบบใดบ้างนะคะข้อ2นะคะคือข้อมูลวัสดุนาโนนะคะหรือเรียกว่าโปรไฟล์วัสดุนาโนนะคะเดี๋ยวรายละเอียดเราจะพูดในลําดับต่อไปนะคะการประเมินความเสี่ยงและทางเลือกของการบริหารการจัดการประเมินความเสี่ยงในหัว2หัวข้อนี้เดี๋ยวเราจะพูดไปด้วยกันเลยนะคะแล้วก็การตัดสินใจบันทึกผลและดําเนินการสุดท้ายเป็นการทบทวนและปรับปรุงระบบนะคะถ้าจะพูดง่ายๆก็คือจริงๆแล้วเนี่ยตัวของวัสดุนาโนตอนที่พูดวัสดุนาโนในการบรรยายในครั้งนี้ขอให้ทุกคนเข้าใจตรงกันนะคะว่าเป็นวัสดุนาโนจากการผลิตคือตั้งใจให้เกิดเราจะไม่พูดถึงวัสดุนาโนที่เราควบคุมไม่ได้อยู่ในธรรมชาตินะคะก็อันนี้จริงๆแล้วมันก็จะเหมือนการประเมินความเสี่ยงของสารเคมีเพียงแต่ว่ามันจะมีข้อเพิ่มยิบย่อยขึ้นมาเพราะว่าตัววัสดุนาโนเองเนี่ยจะไม่เหมือนกับวัสดุแบบต้นแบบที่ไม่ใช่อยู่ในระดับนาโนเมตรนะคะทีนี้เนี่ยหัวข้อในวันนี้นะคะก็รวมๆก็จะเป็น6หัวข้อแล้วก็จะรวบหัวข้อ3กับ4ไว้ด้วยกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการการประเมินความเสี่ยงเนี่ยถ้าเรารู้จักข้อ1ข้อ2แล้วนะคะได้ดีแล้วเนี่ยข้อ3กับข้อ4จะทําให้เราเนี่ยจัดการได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเรายังไม่รู้ข้อ1หรือข้อ2เนี่ยการจัดการและประเมินความเสี่ยงเนี่ยจะทําได้ยากมากนะคะค่ะเรามาก็มาดูข้อ1นะคะรายละเอียดของวัสดุนาโนและการใช้งานอันดับแรกเลยเนี่ยเวลาที่เราต้องการจะใช้วัสดุนาโนสักอย่างหนึ่งขึ้นมานะคะเราควรจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างนะคะอย่างตัวอย่างในนี้นะคะก็เป็นอนุภาคทองคำนะคะจะสังเกตว่าทองคำหมายเลข1กับหมายเลข5นะคะสีไม่เหมือนกันอันนี้ทั้งที่เป็นทองเหมือนกันอะไรที่ต่างกันที่ต่างกันก็คือขนาดทั้ง5อนุภาคนี้อยู่ในระดับนาโนเมตรทั้งหมดแต่ว่ามีขนาดเล็กและใหญ่ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของขนาดเนี่ยเป็นสิ่งแรกที่เราจะต้องรู้เลยถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าอยู่ในระดับนาโนเมตรแล้วแต่ว่าอยู่ในระดับนาโนเมตรช่วงไหนกันแน่นะคะอันนี้ก็สำคัญเพราะว่า1ถึง5สีสันก็ไม่เหมือนกันแล้วนะคะคุณสมบัติก็ต่างกันด้วยนะคะทีนี้การอธิบายรายละเอียดและวัตถุประสงค์การใช้งานหน้าที่และประโยชน์ของวัสดุนาโนที่เลือกมาใช้งานเนี่ยผู้ใช้งานหรือภาคอุตสาหกรรมเนี่ยจะต้องรู้ก่อนเนื่องจากวัสดุนาโน1ชนิดเนี่ยอาจจะมีคุณสมบัติได้หลายหน้าที่ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้งานและผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่เราต้องการตัวอย่างของประโยชน์การใช้งานอย่างเช่นการต้านแบคทีเรียการป้องกันแสง UV การทำให้เกิดคุณสมบัติสะท้อนน้ำการเพิ่มความแข็งแรงให้กับวัสดุการที่เป็นโฟโตแคตาลิสต์หรือการที่สามารถจะกระตุ้นได้ด้วยแสงแล้วสามารถกำจัดพวกอนุมูลอิสระหรือว่าอนุภาคต่างๆนะคะกำจัดฝุ่นทำให้ฝุ่นเนี่ยแตกตัวเป็นอนุภาคเล็กๆแล้วก็สามารถชำระล้างได้ง่ายหรือการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมเช่นอุณหภูมิความเป็นกรดด่างอย่างนี้เป็นต้นนะคะขอไปพิมพ์ผิดนะคะมีแวดล้อมเป็นแวดล้อมนะคะอย่างเช่นเราต้องการให้อนุภาคเนี่ยแตกตัวในช่วงที่มีความเป็นด่างสูงหรือความเป็นกรดสูงนะคะอย่างนี้เราเนี่ยก็จะต้องคำนึงก่อนว่าวัสดุนาโนที่เราเลือกมาเนี่ยเราต้องการคุณสมบัติอะไรเป็นอันดับแรกนะคะแล้วคุณสมบัตินั้นเนี่ยมาใส่กับวัสดุเนี่ยมันจะยังคงตัวหรือว่ามีคุณสมบัติแบบเดิมไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราเลือกอนุภาคมาอย่างหนึ่งมีหลายคุณสมบัติเนื่องจากว่าคุณสมบัติของอนุภาคนาโนเนี่ยขึ้นอยู่กับขนาดเราก็ต้องดูก่อนเลยว่าเราต้องการขนาดอนุภาคเนี้ยมาใช้เพื่อประโยชน์อะไรนะคะทีนี้ในส่วนของอันแรกเลยเนี่ยคำอธิบายวัสดุนาโนลักษณะจำเพาะของวัสดุรูปแบบวัสดุและสารปนเปื้อนเนื่องจากการผลิตวัสดุนาโนเนี่ยก็อาจจะมีสารปนเปื้อนติดมาเช่นดร.ชวีวรรณได้เรียนไว้แล้วนะคะเราก็ต้องรู้ด้วยว่ามีสารปนเปื้อนอะไรมาด้วยไหมการจัดหาวัสดุนะคะแหล่งข้อมูลของวัสดุที่ใช้การขนส่งการใช้วัสดุแทนหรือวัสดุอ้างอิงอย่างเช่นถ้าเราเป็นเ
ป็นผู้ผลิตกลางน้ำนะคะเราต้องจัดหาวัสดุนาโนจากบริษัทที่เขาผลิตวัสดุโดยเฉพาะเพื่อจะเอามาใส่ผลิตภัณฑ์ของเราให้ได้วัสดุนั้นๆเราก็ต้องดูด้วยว่าบริษัทที่เราอยากจะได้รับวัสดุนาโนมาเนี่ยเขามีมาตรฐานหรือว่ามีการวัดมีการตรวจมีข้อมูลวัสดุมาให้เราเนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์ไหมนะคะในการผลิตนะคะกระบวนการผลิตการขึ้นรูปการบรรจุหีบห่อนะคะอันนี้เราก็ต้องคํานึงด้วยนะคะว่าระบบการผลิตเป็นยังไงการขึ้นรูปเป็นยังไงมีการบรรจุหีบห่อที่เหมาะสมไหมนะคะถูกต้องหรือเปล่าเป็นผงต้องบรรจุยังไงเป็นของลักษณะคอลลอยของเหลวต้องบรรจุยังไงหรือถ้าเป็นอยู่ในระบบสเปรย์จะต้องมาในรูปแบบไหนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะการกระจายสินค้านะคะหรือการ distribution เขามีการ track back ไหมว่าเอ๊ะการกระจายสินค้าอันนี้เนี่ยสามารถสอบกลับไปยังล็อตของวัสดุการผลิตได้หรือเปล่านะคะการใช้งานซ้ำการบำรุงรักษาอันนี้ก็ผู้ผลิตก็ต้องคำนึงถึงด้วยนะคะการหมดอายุการแปรใช้ใหม่และการจัดการของเสียอันนี้ก่อนเราจะเริ่มใช้เราก็ต้องคิดถึงอายุการใช้งานด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงระบบการกำจัดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตที่มีวัสดุนาโนปนเปื้อนด้วยส่วนคำถามเพิ่มเติมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวัสดุนาโนอย่างเช่นเราจะใช้วัสดุนาโนเนี่ยตลอดกระบวนการผลิตหรือไม่เราใช้หนึ่งครั้งเรามีสต็อกไหมหรือว่าเราสั่งมาปุ๊บเราใช้หมดเลยนะคะแล้วก็ไม่มีการสต็อกวัสดุนาโนไว้ในพื้นที่เลยอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยงเหมือนกันหรือเราผลิตตลอดนะคะเรามีสต็อกแล้วเราก็พอใกล้จะหมดเราก็สั่งใหม่เพราะฉะนั้นเราจะมีวัสดุนาโนในกระบวนการผลิตของเราเนี่ยต่อเนื่องไปเลยอันนี้ระบบการประเมินความเสี่ยงก็จะเกี่ยวข้องกับกระบวนการตรงนี้ด้วยนะคะทีนี้พูดถึงกระบวนการสังเคราะห์อนุภาคนาโนเนี่ยหลายๆท่านก็อาจจะเคยได้ยินมาแล้วนะคะมันจะมีแบ่งได้ออกเป็น2กระบวนการใหญ่ๆคือกระบวนการจากใหญ่ไปเล็กหมายความว่าเรามีวัสดุขนาดใหญ่เราตัดเราสับเราบดเราใช้แสงเลเซอร์หรือเราใช้กระบวนการเชิงกลเนี่ยทำให้วัสดุเหล่านั้นเนี่ยขนาดเล็กลงเล็กลงเล็กลงอยู่ในระดับอนุภาคนาโนนะคะนี่ก็จะเรียกว่าเป็นท็อปดาวน์หรือใหญ่มาเล็กอีกกระบวนการนึงเราเรียกว่าจากเล็กไปใหญ่หรือว่า bottom up นะคะส่วนใหญ่แล้วกระบวนการนี้จะเกิดขึ้นจากการสังเคราะห์ทางเคมีนะคะโดยการเกิดปฏิกิริยาในระดับอะตอมแล้วก็ตัวอนุภาคเนี่ยฟอร์มขึ้นมาในกระบวนการเคมีขึ้นมาเป็นในระดับอนุภาคนาโนนะคะอย่างเช่นการเกาะตัวกันการประกอบตัวเองการเกิดเจลการเกิดร่านแหแบบนี้เป็นต้นนะคะทีนี้อาจจะมีการเข้าใจผิดหลายๆอย่างเพราะตอนนี้เนี่ยเรามีกระบวนการสังเคราะห์ที่เรียกว่า Green Synthesis นะคะที่มีความเป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อมเราต้องแจ้งก่อนนะคะว่าไม่ว่ากระบวนการสังเคราะห์เนี่ยจะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่สิ่งที่เราพูดถึงในวันนี้คืออนุภาคที่เกิดขึ้นหลังจากการผลิตแม้ว่าเราจะใช้กระบวนการ Synthesis เราต้องดู Green Synthesis แต่ว่าผลสุดท้ายของอนุภาคคืออนุภาคอะไรเราต้องประเมินความเสี่ยงของตัวอนุภาคที่ได้ออกมาด้วยนะคะกระบวนการ Green Synthesis เป็นสิ่งดีนะคะเพราะว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้สารเคมีน้อยนะคะแล้วก็อาจจะ เกิดความเสี่ยงกับผู้กระทำงานเนี่ยน้อยลงเพียงแต่ว่าวัสดุนะนาโนที่ออกมาจากกระบวนการเนี่ยเราก็ต้องนำมาประเมินความเสี่ยงอยู่ดีไม่ใช่ว่าเราใช้ Green Synthesis แล้ววัสดุนาโนที่ออกมาได้จะมีความปลอดภัยอันนี้คนละเรื่องกันนะคะเราต้องประเมินตัวอนุภาคด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่อาจจะมีการเข้าใจผิดกันบ่อยๆนะคะขออนุญาตไปต่อเลยนะคะไม่ทราบว่าเร็วไปหรือเปล่ายังไงถ้าเกิดมีอะไรนะคะคำถามระหว่างนี้สามารถใส่เข้ามาในช่อง Q&A ได้นะคะเดี๋ยววิทยากรจะพยายามทยอยตอบให้นะคะข้อ2ส่วนสำคัญของข้อมูลหลังจากที่เราเลือกวัสดุนาโนแล้วเราว่าจะใช้อันนี้แหละมาในกระบวนการผลิตของเราข้อ2ที่ต้องคำนึงถึงก็คือข้อมูลของวัสดุนาโนหรือเรียกว่าโปรไฟล์ของวัสดุนาโนนะคะก่อนเราจะเลือกใช้งานเนี่ยเราต้องดูว่าวัสดุเนี้ยเป็นวัสดุนาโนจริงนะคะแล้วก็มีข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกว่าสภาพทางฟิสิกส์เคมีรวมถึงความปลอดภัยเนี่ยค่อนข้างจะครบถ้วนสมบูรณ์ถ้าไม่สมบูรณ์จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อนะคะชุดอันดับแรกนี่จะเป็นชุดข้อมูลทั่วไปเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะของวัสดุนาโนว่ามีลักษณะขนาดเป็นยังไงนะคะกว้างยาวสูงเป็นแบบอนุภาคเป็นแบบท่อเป็นแบบฟิล์มเป็นแบบฝังตัวเป็นแบบของเหลวที่มีลักษณะแขวนลอยนะคะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวัสดุนี้ด้วยหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นบางครั้งเนี่ยตอนนี้เนี่ยกฎหมายอาจจะยังไม่มีที่เกี่ยวข้องกับวัสดุนาโนโดยตรงแต่ว่าวัสดุอ้างอิงหรือวัสดุก่อนหน้านะคะที่มีแล้วแต่ไม่ใช่ขนาดนาโนมีกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องไหม
มีการห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์ใดๆหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่ายกตัวอย่างเช่นวัสดุนาโนตัวเนี้ยไปเกี่ยวข้องกับวัสดุขนาดใหญ่กว่าชนิดเดียวกันถูกห้ามใช้ในเครื่องสำอางเพราะฉะนั้นวัสดุนาโนชนิดนี้ก็ไม่สามารถนำไปใช้ในเครื่องสำอางได้เช่นเดียวกันค่ะอันนี้ก็เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่จะทำให้เรารู้ว่าอ๋อวัสดุนี้เราเลือกมาแล้วแต่ว่าเอ๊ะกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีขนาดกับอนุภาคขนาดใหญ่เนี่ยไม่สามารถใช้ได้เพราะฉะนั้นอนุภาคนาโนเนี่ยก็ไม่สามารถใช้ในผลิตภัณฑ์นั้นได้เช่นเดียวกันที่อธิบายอย่างนี้เป็นเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมีการเข้าใจผิดในการเลือกวัสดุนาโนว่าเอ๊ะอันนี้มีคุณสมบัติตามที่เราต้องการแต่ลืมเช็คกับกฎหมายนะคะว่าเอ๊ะกฎหมายผลิตภัณฑ์สุดท้ายเนี่ยเขาห้ามใช้ตัวนี้นี่นาทีนี้เราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะเราเสียเวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมาแต่ว่ากฎหมายไม่รองรับอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องกลับไปเริ่มใหม่เป็นการเสียเวลาไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นก่อนใช้เนี่ยต้องเช็คกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยว่าวัสดุเนี้ยขนาดใหญ่เนี่ยสามารถใช้ในผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการได้ด้วยนะคะต่อมาก็คือความเป็นอันตรายเบื้องต้นถ้าไม่มีถ้าเกิดผู้ผลิตไม่ได้ให้ข้อมูลเหล่านี้มาเลยให้กลับไปดูวัสดุอ้างอิงนะคะว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยอันตรายเบื้องต้นของวัสดุขนาดใหญ่นี้เป็นอย่างไรแต่ว่าโดยทั่วไปแล้ววัสดุนาโนจะมีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติมขึ้นเพราะฉะนั้นการใช้ข้อมูลอ้างอิงของวัสดุขนาดใหญ่นี้เป็นแค่การประมาณการเท่านั้นนะคะจริงๆแล้ววัสดุนาโนเนี่ยจะต้องมีการทดสอบเพิ่มเติมด้วยการแปรสภาพในสิ่งแวดล้อมเช่นเรานำวัสดุนาโนมาใช้งานเราต้องคำนึงถึงการประเมินความเสี่ยงด้วยว่าเมื่อผู้ใช้งานเนี่ยเอาผลิตภัณฑ์นี้ไปใช้แล้วเนี่ยมันจะมีการปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมหรือไม่ถ้าปลดปล่อยออกมาแล้วเนี่ยมีความเสถียรหรือว่าจะถูกปฏิกิริยาเคมีอื่นๆเนี่ยเปลี่ยนแปลงทำให้อนุภาคนาโนนั้นเนี่ยกลายไปเป็นอนุภาคขนาดใหญ่ซึ่งไม่มีอันตรายหรือเปล่านะคะอันนี้เราก็ต้องมีการประเมินความเสี่ยงแล้วก็อาจจะมีการทดสอบเพิ่มเติมด้วยการจัดทำโปรไฟล์ลักษณะเฉพาะทางฟิสิกส์และเคมีอันนี้จะเป็นข้อสำคัญสำหรับผู้ที่ผลิตอนุภาคนาโนนะคะเป็นผู้ที่ผลิต raw material เลยสำหรับส่งต่อไปให้ภาคอุตสาหกรรมอื่นๆนะคะข้อมูลลักษณะทางฟิสิกส์เคมีที่เปลี่ยนแปลงไปของวัสดุนาโนเนี่ยถ้ามีตลอดทั้งวัฏจักรชีวิตถ้าทำได้ก็จะดีมากนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าวัสดุนาโนที่ประกอบมีองค์ประกอบคาร์บอนอย่างเช่นฟูรารีนคาร์บอนนาโนทิลกราฟีนคาร์บอนดอทนาโนไดมอนด์นะคะถึงแม้จะเป็นองค์ประกอบคาร์บอนเหมือนกันแต่เมื่อมีการจัดเรียงอะตอมเป็นรูปแบบต่างๆนะคะความเขาเรียกว่าความคงทนและความเสถียรของอนุภาคคาร์บอนเหล่านี้นะคะก็จะแตกต่างกันไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการประเมินความเสี่ยงของวัสดุนาโนตลอดวัฏจักรชีวิตเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ควรต้องทำนะคะเพราะว่ามันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยหลังจากที่เราทำการผลิตมาแล้วเนี่ยเราต้องทดสอบด้วยว่าวัสดุที่เราสร้างขึ้นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไหมหรือคงทนไม่งั้นเนี่ยจะเป็นเขาเรียกเป็นปัญหาทางสิ่งแวดล้อมต่อมานะคะก็อย่างเช่นที่เรากำลังประสบอยู่นะคะว่าเอ๊ะเราผลิตแต่เราไม่ได้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเลยเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบในระยะยาวนะคะถ้าตอนนี้แม้จะเป็นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเล่าสู่กันฟังนะคะแม้ว่าเราจะไม่ได้ตั้งใจผลิตขึ้นนะคะอย่างเช่นพวกไมโครพลาสติกนะคะตอนนี้ก็เข้าไปอยู่ในห่วงโซ่อาหารแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็มีการรายงานว่าตรวจพบในเลือดของมนุษย์แล้วด้วยนะคะเพราะว่ามันมีการปนเปื้อนในห่วงโซ่อาหารแล้วเรากินเข้าไปแล้วก็พวกไมโครพลาสติกพวกนี้นะคะก็มีความเรียกว่าคงทนตลอดวัฏจักรชีวิตนะคะก็คือเข้าไปแล้วเนี่ยไม่สามารถย่อยสลายได้ด้วยกระบวนการทางเคมีนะคะในร่างกายของเรานะคะก็ติดมาด้วยแต่ตอนนี้ยังไม่พบในปริมาณที่พบเนี่ยยังไม่ส่งผลการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพใดๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะผลิตเวลาที่เราจะเลือกใช้เนี่ยเราก็ต้องคำนึงถึงกระบวนการให้เข้ากับธีมของ BCG นะคะของงานในวันนี้ด้วยนะคะว่าเราก็ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะทีนี้การจัดทำโปรไฟล์ความเป็นอันตรายเนี่ยถ้าหากเรามีข้อมูลไม่ครบไม่เพียงพอนะคะเราต้องเน้นแนวทางปลอดภัยไว้ก่อนหมายความว่ากันไว้ครอบคลุมโดยเฉพาะผู้ที่ทำงานกับอนุภาคนาโนนะคะถ้าเราไม่ทราบอันตรายเนี่ย full option เลยนะคะปกป้องเต็มที่ไม่ให้มีวัสดุนาโนเนี่ยเข้าสู่ร่างกายในทางใดทางหนึ่งได้เลยนะคะข้อ2ก็คือการจัดทำชุดข้อมูลความเป็นอันตรายระหว่างวัสดุที่ใช้ก่อนหน้าอย่างเช่นมีคุณสมบัติต้านแบคทีเรียวัสดุที่ใช้ก่อนหน้า
มีความเป็นอันตรายยังไงนะคะแล้วก็วัสดุนาโนที่นํามาใช้แทนที่วัสดุนั้นเนี่ยเนื่องจากมีคุณสมบัติในการฆ่าแบคทีเรียเหมือนกันเนี่ยเราก็สามารถมาเทียบเคียงข้อมูลของความเป็นอันตรายได้ด้วยนะคะการทดสอบทางอินวิโทรหรือว่าอินวิโวอินวิโทรก็คือการทดสอบกับเซลล์นะคะในอินวิโวก็คือการทดสอบกับสัตว์ทดลองนะคะถ้ามีผลพวกนี้นะคะก็เอามาจัดทําโปรไฟล์ความเป็นอันตรายได้ด้วยนะคะการเชื่อมโยงข้อมูลนะคะอย่างเช่นที่เรียนไว้แล้วว่าเราอาจจะเชื่อมโยงข้อมูลกับวัสดุที่เป็นวัสดุขนาดใหญ่ก่อนหน้าที่จะมาเป็นวัสดุนาโนนะคะก็เทียบเคียงข้อมูลเชื่อมโยงข้อมูลในบางส่วนหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดว่าเป็น Lab R&D ผลิตวัสดุนาโนชนิดหนึ่งขึ้นมาแล้วคนข้อมูลเพราะว่าในโลกนี้ก็มีคนที่ผลิตวัสดุนาโนเนี่ยแบบนี้เหมือนกันนะคะเราก็สามารถจะเชื่อมโยงข้อมูลได้โดยอาศัยพวกขนาดนะคะแล้วก็สภาพทางฟิสิกส์และเคมีของวัสดุนั้นๆนะคะก็อาจจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลเนี้ยมาช่วยทำให้เราสามารถประเมินความเสี่ยงแล้วก็ดูแลเรื่องความปลอดภัยได้ง่ายขึ้นนะคะทีนี้การกระบวนการจัดทำโปรไฟล์ของความเป็นอันตรายนะคะก็ใช้ข้อมูลที่มีอยู่นะคะที่เราอาจจะได้มาจากผู้ผลิตนะคะแล้วก็ถ้าไม่เพียงพอเราก็อาจจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมแต่สำหรับผู้ผลิตนะคะควรจะต้องจัดทำข้อมูลเหล่านี้ให้กับผู้ผลิตที่อยู่ในระดับกลางน้ำนะคะให้สมบูรณ์ที่สุดนะคะกำหนดวิธีการและดำเนินการทดสอบถ้าเราจำเป็นต้องการที่จะมีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ข้อมูลความเป็นอันตรายแบบเฉพาะเจาะจงในบางผลิตภัณฑ์นะคะอาจจะจำเป็นจะต้องใช้ข้อมูลความเป็นอันตรายเฉพาะเจาะจงเพื่อไปประเมินความปลอดภัยของตัวผลิตภัณฑ์สุดท้ายนะคะทีนี้ก็เป็นสัญลักษณ์นะคะที่เราอาจจะคุ้นตากันอยู่นะคะก็อันนี้เอามาให้ดูนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสัญลักษณ์เหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็น Diamond Diagram นะคะหรือว่า GSS ระดับพิกโตแกรมเนี่ยผู้ผลิตควรจะต้องมีสัญลักษณ์เหล่านี้ถ้าหากว่ามีความอันตรายนะคะเพื่อให้ผู้ผลิตกลางน้ำและปลายน้ำเนี่ยสามารถจะประเมินความเสี่ยงได้ถูกต้องนะคะแล้วก็ในส่วนของผู้ผลิตกลางน้ำและปลายน้ำนะคะถ้าสัญลักษณ์เหล่านี้มาไม่ครบนะคะหรือว่าไม่มีเลยนะคะเราอาจจะต้องค้นข้อมูลก็ทำงานหนักหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกผู้ผลิตวัสดุนาโนนะคะก็เป็นหนึ่งในการช่วยประเมินความเสี่ยงด้วยเหมือนกันว่าเราจะทำได้มากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าเกิดว่าผู้ผลิตเนี่ยให้มาครบสมบูรณ์นะคะการประเมินความเสี่ยงในกระบวนการผลิตระดับกลางน้ำและปลายน้ำก็จะค่อนข้างสะดวกสบายมากขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าเริ่มต้นเนี่ยผู้ผลิตไม่ให้อะไรมาเลยแล้วเราจะต้องเป็นไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สุดท้ายเนี่ยผู้ที่รับช่วงต่อมานะคะก็จะต้องหาข้อมูลค่อนข้างเยอะนะคะทีนี้กระบวนการการจัดทำโปรไฟล์ของการรับสัมผัสนะคะก็เริ่มตั้งแต่กระบวนการสังเคราะห์การผลิตนะคะการบริโภคแล้วก็การทิ้งและการกำจัดผลิตภัณฑ์นาโนนะคะผู้ที่เกี่ยวข้องก็คือแรงงานผู้บริโภคแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้ก็เป็นการสรุปเป็นแผนผังรวมนะคะว่าเราจะรับสัมผัสทางด้านผิวหนังกินทางหายใจแล้วก็ในสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นดินน้ำอากาศนะคะที่จะสามารถรับสัมผัสวัสดุนาโนเข้าไปสู่ร่างกายได้ทีนี้ช่องทางการรับสัมผัสหลักๆสำหรับผู้ที่ทำงานกับวัสดุนาโนนะคะก็เข้าไปทางระบบทางเดินอาหารอันนี้อาจจะโดยไม่ตั้งใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันดับแรกเวลาที่เรารับวัสดุนาโนเข้ามาเนี่ยจะต้องติดฉลากนะคะไม่ว่าผู้ผลิตจะติดยังไงเนี่ยเราต้องแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยทราบว่าอันนี้คือวัสดุนาโนสองก็คือไปแยกเก็บไว้เลยนะคะโดยเฉพาะถ้าเรามีวัสดุขนาดใหญ่ที่เป็นสารเคมีประเภทเดียวกันกับวัสดุนาโนเนี่ยสองสารเคมีนี้ต้องแยกห่างกันออกไปเลยนะคะแยกจากกันเด็ดขาดเพื่อไม่ให้เกิดการสับสนและเข้าใจผิดในการใช้งานนะคะข้อสองก็คือการหายใจเอาฝุ่นละอองที่มีอนุภาคนาโนเข้าไปนะคะอันดับที่สามก็คือการสัมผัสนะคะบนพื้นผิวของผิวหนังนะคะของผู้ทํางานแล้วการดับเสียนี้เพิ่มออกมานะคะเพราะบางทีเนี่ยวัสดุนาโนเนี่ยมาในรูปของสารแขวนลอยแล้วก็มีของเหลวที่อยู่ในนั้นมาด้วยนะคะซึ่งปกติเนี่ยอนุภาคนาโนอาจจะไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองกับผิวหนังหรือไม่ก่อให้เกิดการดูดซึมแต่เมื่อมีของเหลวที่รวมมาด้วยนะคะทําให้อาจจะทําให้อนุภาคนาโนกระจายตัวได้ดีสารพวกนี้อาจจะมีคุณสมบัติในการนําเอาอนุภาคนาโนเข้าไปสู่ชั้นผิวหรือดูดซึมได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่ทำงานเนี่ยจะต้องระมัดระวังด้วยนะคะ
ทีนี้อันนี้เป็นกระบวนการเป็นข้อมูลคร่าวๆของวัสดุนาโนที่มาในรูปแบบต่างๆนะคะในการที่เราทำงานด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมีการประเมินความเสี่ยงนะคะว่าอนุวัสดุนาโนจากการผลิตที่อยู่ในรูปแบบต่างๆเนี่ยมีความเสี่ยงมากน้อยในการเข้าสู่ร่างกายขนาดไหนนะคะถ้าหากว่าวัสดุนาโนเนี่ยมีอยู่ในวัสดุขนาดใหญ่โดยฝังหรือเป็นชั้นที่อยู่ภายในนะคะมากหนึ่งชั้นหรือมากกว่าหนึ่งชั้นนะคะอันนี้โอกาสที่จะหลุดออกมาเนี่ยค่อนข้างยากนะคะเพราะว่าอยู่ข้างในฝังตัวอยู่เลยถ้าอยู่บนพื้นผิวนะคะเคลือบอยู่ที่เป็นลักษณะเรียกว่าเป็นทินฟิล์มเป็นเซอร์เฟซนะคะพวกนี้เป็นถ้าเป็นเคลือบธรรมดาหรือเป็นโครงสร้างเชื่อมติดอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแรงยึดติดของฟิล์มที่อยู่บนพื้นผิวของวัสดุนั้นๆนะคะถ้ามีแรงยึดติดมากมีการทดสอบแล้วว่าโดยปกติแล้วเนี่ยไม่หลุดออกมาแม้จะโดนขุดขีดหรือข่วนหรือกัดหรือเจาะอย่างนี้นะคะก็จะมีความเสี่ยงน้อยแต่ถ้าเกิดเป็นแค่การเคลือบผิวโดยปกติไม่มีโครงสร้างพันธะเคมีเกิดขึ้นแล้วก็มีสามารถมีการหลุดจากการเสียดสีการเจาะการตัดนะคะอันนี้ก็มีโอกาสที่จะสัมผัสมากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของอนุภาคถ้าจับบนพื้นผิวนะคะแล้วมีการขัดถูตัวอนุภาคก็อาจจะหลุดออกมาได้ถ้าแขวนลอยในของเหลวในเรื่องของการเป็นฝุ่นฟุ้งออกมาก็คงไม่น่ากังวลแต่อาจจะต้องกังวลในเรื่องของการสัมผัสกับผิวหรือการเข้าใจผิดแล้วก็กินเข้าไปหรือว่าเกิดการผิดพลาดได้รับเข้าไปในระบบทางเดินอาหารโดยไม่ตั้งใจนะคะการกระจายตัวในของแข็งนะคะถ้าไม่มีการตัดเจาะขูดถูหรือว่ากัดเซาะรุนแรงนะคะก็อาจจะมีโอกาสหลุดน้อยหน่อยนะคะการกระจายได้ในอากาศอันนี้น่าจะเป็นส่วนที่ค่อนข้างอันตรายนะคะสามารถเข้าไปในระบบทางเดินหายใจนะคะสามารถสัมผัสกับเยื่อบุตาแล้วก็สามารถจะมีโอกาสที่จะเข้าไปสู่ทางเดินอาหารได้ถ้าเกิดว่าพูดแล้วก็อนุภาคเนี่ยเข้าไปในปากนะคะก็อันนี้ตามระดับความเสี่ยงนะคะอันนี้ก็เอามาเป็นให้ตัวอย่างให้ดูนะคะสำหรับท่านไหนที่ใช้วัสดุนาโนจากกระบวนการผลิตในรูปแบบต่างๆก็จะได้เห็นภาพนิดหน่อยนะคะว่าแบบไหนที่เสี่ยงสูงแบบไหนที่เสี่ยงต่ำในการเข้าสู่ร่างกายนะคะแบบแรกก็คือแน่นอนเสี่ยงสูงนะคะแบบผงแห้งนะคะที่มีความสามารถในการฟุ้งกระจายในอากาศนะคะในรูปแบบของผงแห้งเนี่ยบางอนุภาคบางประเภทนะคะก็ยังมีคุณสมบัติในการมีความไวไฟแล้วก็สามารถเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาแล้วก็อาจจะเกิดระเบิดได้นะคะอันนี้ก็สามารถเข้าสู่ทางเดินหายใจผิวหนังแล้วก็ทางเดินอาหารได้ด้วยนะคะเพราะมีความฟุ้งกระจายสูงนะคะในลักษณะของละอองฝอยอย่างเช่นการทำเป็นสเปรย์นะคะอันนี้ก็มีโอกาสที่จะเข้าสู่ทางเดินหายใจเพราะว่าด็อปเพลตของพวกสเปรย์เนี่ยถ้ามีขนาดเล็กมากๆเนี่ยก็สามารถเข้าสู่ทางเดินหายใจได้นะคะทั้งผิวหนังนะคะสามารถสัมผัสได้แล้วก็ทางเดินอาหารด้วยนะคะถัดมาที่มีความเสี่ยงปานกลางนะคะก็คืออยู่ในรูปของของเหลวแล้วก็สารแขวนลอยเป็นลิควิดนะคะเป็นของเหลวพวกนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะสัมผัสโดยไม่ตั้งใจเนื่องจากหกออกจากภาชนะเวลาที่ตักผสมกันนะคะก็จะมีความเสี่ยงทางด้านการสัมผัสกับผิวหนังแล้วก็ถ้าเป็นของเหลวเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็มีอุบัติเหตุในการเข้าใจผิดแล้วก็สามารถเข้าไปทางเดินอาหารได้เพราะว่าลักษณะบางครั้งเนี่ยอาจจะเหมือนกับน้ําเลยนะคะถ้าไม่มีการติดกันฉลากการแยกให้ชัดเจนเนี่ยบางครั้งก็อาจจะเข้าใจผิดนะคะโดยเฉพาะแบบบางครั้งไม่แน่ใจนะคะคิดว่าเป็นน้ําใส่อยู่ในตู้เย็นอะไรอย่างนี้นะคะก็อันนี้อันตรายมากนะคะนี้ควรจะแยกออกไปเลยนะคะที่มีความเสี่ยงต่ำนะคะนี่ก็คือประเภทที่ติดหรือฝังตัวอยู่ในวัสดุขนาดใหญ่นะคะอันนี้จะมีการหลุดและฟุ้งกระจายออกมาสัมผัสกับอวัยวะต่างๆได้ถ้าเกิดเราไปทำการกัดกร่อนการตัดเจาะการขัดผิวการเสียดสีแล้วก็กระบวนการอื่นๆถ้าฟุ้งกระจายออกมานะคะก็มีสิทธิ์เข้าสู่ทางเดินหายใจสัมผัสกับผิวหนังดวงตาแล้วก็ทางเดินอาหารได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นการจัดลำดับนะคะความเสี่ยงนะคะของวัสดุนาโนในการเข้าสู่ร่างกายนะคะในการรับสัมผัสไม่ว่าจะเป็นในการทำงานหรือว่าในผลิตภัณฑ์นะคะจะเป็นรูปผงแห้งละอองฝอยสเปรย์สารแขวนลอยครีมแล้วก็ในฝังตัวอยู่ในวัสดุขนาดใหญ่นะคะก็จะมีความเสี่ยงต่ำที่สุดนะคะทีนี้ข้อมูลของการรับสัมผัสเนี่ยการรับสัมผัสจะเกิดขึ้นในกระบวนการใดได้บ้างนะคะอันดับแรกก็คือกระบวนการผลิตนะคะโดยเฉพาะผู้ผลิตวัสดุนาโนนะคะไม่ว่าจะเป็นกระบวนการจากใหญ่มาเล็กนะคะท็อปดาวน์หรือว่ากระบวนการจากเล็กไปใหญ่บอททอมอัพพนักงานนะคะหรือผู้ที่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตมีโอกาสได้รับสัมผัสเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็
ต้องมีการประเมินความเสี่ยงด้วยนะคะอย่างเช่นมีกี่คนที่เข้ามาในการผลิตอนุภาคนาโนนี้นะคะมีเป็นกะไหมมีการสับเปลี่ยนไหมนะคะในส่วนของกระบวนการแปรรูปนะคะโดยการเอาอนุภาคนาโนเนี่ยมาใส่ในผลิตภัณฑ์กลางนะคะระดับกลางนะคะอย่างเช่นเรานำเอาอนุภาคนาโนมาใส่ในโพลิเมอร์บางอย่างนะคะผู้ที่นำเอาวัสดุนาโนมาใส่ในโพลิเมอร์ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องนะคะก็มีความเสี่ยงด้วยนะคะคนที่รับเอาวัสดุนาโนเข้ามาตอนแรกเลยนะคะเพื่อจะเอามาใช้งานนะคะในส่วนของการใช้งานก็จะเกี่ยวข้องกับผู้บริโภคนะคะนี้ก็อาจจะต้องมีการประเมินก่อนที่จะผลิตภัณฑ์จะออกสู่ตลาดนะคะว่าจะมีความเสี่ยงต่อผู้บริโภคหรือไม่นะคะการกระจายและการเก็บรักษานะคะก็คือการกระจายสินค้าแล้วก็เก็บรักษารวมถึงไม่เฉพาะวัสดุสุดท้ายนะคะวัสดุนาโนตั้งต้นด้วยนะคะถัดมาก็คือของเสียจากกระบวนการผลิตและการแปรรูปนะคะก็คือหลังจากที่เราผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้วนะคะมันจะมีส่วนที่เป็นเวสนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ําเสียหรือของแข็งที่เราไม่ได้ใช้งานแต่มีอนุภาคนาโนปนอยู่นะคะอาจจะเกิดจากการตัดการเจาะการขึ้นรูปทั้งหลายนะคะพวกนี้ก็ต้องมีการประเมินความเสี่ยงด้วยเพราะว่าของเสียเหล่านี้ก็มีอนุภาคนาโนปนเปื้อนอยู่นะคะสุดท้ายคือการจัดการหลังการใช้งานเช่นวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์นี้10ปีหลังจาก10ปีแล้วเนี่ยจะจัดการต่อยังไงนะคะหลังจากที่วัสดุหรือว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยหมดอายุแล้วหรือบางครั้งถ้าเป็นครีมผลิตภัณฑ์หลังจากการใช้งานนะคะจะไปต่อยังไงลงท่อน้ำทิ้งปริมาณมากน้อยแค่ไหนอย่างนี้เป็นต้นนะคะอย่างที่บอกว่าไมโครพลาสติกตอนแรกเนี่ยใช้ในการทำเป็นสครับผิวนะคะเป็นตัวสครับผิวหนังทีนี้พอลงไปในน้ำทิ้งนะคะอันนี้ตอนนี้ก็ถูกยกเลิกใช้ไปแล้วนะคะใช้เป็นพวกอนุภาคที่สามารถย่อยสลายได้แทนนะคะเป็นพวกเปลือกวอลนัทหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าก็มีอยู่ยุคนึงที่ใช้ไมโครพลาสติกอย่างนี้ก็จะเป็นผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวอันนี้เราก็ต้องมีการประเมินความเสี่ยงด้วยนะคะแนวทางในการตรวจวัดติดตามและวัดปริมาณการสัมผัสนะคะก็จะตรวจติดตามในที่ทำงานผู้ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุนาโนนะคะในกระบวนการผลิตนะคะแล้วก็ติดตามการใช้งานโดยผู้บริโภคแล้วก็การใช้งานถ้ามีการติดตามหลังการใช้งานเช่นในการทิ้งน้ำเสียนะคะพวกวัสดุนาโนเหล่านี้นะคะสามารถย่อยสลายได้หรือไม่นะคะหรือว่ามีความคงทนนะคะในสภาพแวดล้อมอย่างนี้ก็ต้องติดตามแล้วก็ประเมินความเสี่ยงของอายุหรือว่าไลฟ์ไซเคิลของอนุภาคหรือวัสดุด้วยนะคะอันนี้เป็นหัวข้อที่3และ4เป็นการประเมินความเสี่ยงและทางเลือกของการบริหารจัดการประเมินความเสี่ยงนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยขออนุญาตรวบไว้ด้วยกันนะคะเราก็จะได้เห็นภาพนิดนึงจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามี2หัวข้อแรกทั้งข้อมูลที่เราจะใช้ทั้งโปรไฟล์ของวัสดุนาโนเนี่ยการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการประเมินความเสี่ยงเนี่ยจะเหมือนกับการประเมินความเสี่ยงสารเคมีเลยนะคะการประเมินความเสี่ยงก็เริ่มต้นจากการทบทวนโปรไฟล์ความเป็นอันตรายและการรับสัมผัสนะคะก็อย่างที่เรียนไว้นะคะถ้าเป็นผงนะคะความเสี่ยงที่จะเข้าสู่ร่างกายและการรับสัมผัสก็จะสูงขึ้นนะคะความไม่แน่นอนในการประเมินความเสี่ยงอันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะว่ามันจะเกิดขึ้นตอนไหนยกตัวอย่างเช่นเราอยู่ในลักษณะของผู้ผลิตกลางน้ำที่สั่งเอาวัสดุนาโนเนี่ยมาเพื่อเอามาใส่ในโพลิเมอร์อะไรสักอย่างนึงนะคะซึ่งโพลิเมอร์นี้อาจจะมีสาร A บวกสาร B บวกสาร C นะคะแล้วก็มีวัสดุนาโนเนี่ยใส่เข้าไปในกระบวนการผลิตทีนี้เนี่ยเวลาที่เขียนบางครั้งนะคะบางบริษัทเนี่ยจะรักษาความลับไม่ให้ผู้ทำงานเนี่ยรู้ว่าสาร A สาร B สาร C คืออะไรนะคะติดหมายเลขเอาไว้หรือใช้โค้ดสีนะคะแล้วกระบวนการเนี่ยก็คือ A บวก B ก่อนแล้วบวก C แล้วบวกวัสดุนาโนอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่ามีผู้ที่ทำงานปกติไม่สามารถปฏิบัติงานได้จะต้องมีผู้ทำงานแทนก็จะต้องอธิบายลักษณะการผสมแบบนี้ให้ถูกต้องถ้าไม่มีการสื่อสารนะคะมีความmiscommunication หรือการสื่อสารไม่สมบูรณ์เนี่ยถ้าผู้ที่มาทำหน้าที่แทนเอา A บวก B บวกนาโนบวก Cในหลายกรณีเนี่ยไม่เป็นไรแต่บางกรณีเนี่ยการใส่ผสมแบบที่ไม่เรียงตามลำดับจะเกิดอันตรายได้อย่างเงี้ยนะคะอย่างนี้เราก็ต้องมีการประเมินด้วยเหมือนกันว่าเอ๊ะขั้นตอนตรงนี้เนี่ยเราได้ควบคุมความเสี่ยงไหมนะคะที่จะไม่ทำให้กระบวนการเนี่ยเกิดความเสี่ยงโดยไม่จำเป็นนะคะต้องบอก A บวก B บวก C บวกนาโนนะไม่ใช่ A บวกนาโนบวก C บวก B อย่างนี้เป็นต้นนะคะ
อันที่สองนะคะผลการเปลี่ยนแปลงของวัสดุนาโนและการใช้งานในขณะที่มาเป็นลักษณะผงในขณะที่ผสมอยู่ในโพลิเมอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วผลิตภัณฑ์สุดท้ายเนี่ยตัวของวัสดุนาโนเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเคลือบผิวกระจายตัวอยู่ในของแข็งในตัวโพลิเมอร์เองหรือว่าเป็นชั้นอยู่ตรงกลางระหว่างโพลิเมอร์2ชนิดแบบนี้เป็นต้นนะคะเราก็ต้องประเมินความเสี่ยงตรงนี้ด้วยบ่งชี้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนอย่างเช่นขาดข้อมูลตรงไหนบ้างนะคะยังขาดข้อมูลว่าเอ๊ะอันนี้บวกอันนี้แล้วมันจะกลายเป็นความอันตรายเป็นแบบไหนนะคะต้องมีแต่เฉพาะข้อมูลอันตรายของวัสดุนาโนนะแต่ว่าหลังจากที่วัสดุนาโนไปผสมกับสารเอสารบีสารซีแล้วเนี่ยเรายังขาดข้อมูลตรงนี้อยู่นะคะก็จะต้องบ่งชี้ด้วยเพราะตรงนี้ก็เป็นความเสี่ยงเหมือนกันสุดท้ายเลยก็คือระบุกรณีที่เลวร้ายที่สุดและสถานการณ์จำลองยกตัวอย่างเช่นเราจำเป็นจะต้องสต็อกหรือว่ามีไอ้วัสดุนาโนเนี่ยในกระบวนการผลิตเนี่ยค่อนข้างจะต้องต่อเนื่องเราต้องสต็อกไว้อย่างน้อยเนี่ย10กิโลนะคะกรณีเลวร้ายที่สุดก็คือเกิดการระเบิดขึ้นแล้วอนุภาคนาโนฟุ้งกระจายออกมาตรงนี้เนี่ยเราต้องประเมินความเสี่ยงด้วยว่าเรามีอุปกรณ์เราต้องมีการแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะเข้ามาดับไฟว่าในนี้เนี่ยมีวัสดุนาโนด้วยอันนี้ค่ะเป็นข้อมูลการประเมินความเสี่ยงที่เราจะต้องคำนึงถึงด้วยแล้วมีความซับซ้อนกว่านั้นถ้าเรามีกรณีอนุภาคหรือวัสดุนาโนเนี่ยมากกว่า1ชนิดนะคะถ้าอยู่แยกกันก็อาจจะไม่เกิดอะไรแต่ถ้าเกิดการหกผสมรวมกันแล้วเกิดระเบิดขึ้นคืออิกไนท์ด้วยตัวเองอย่างนี้อันนี้เราก็ต้องประเมินด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลโปรไฟล์นี้มีความสำคัญมากนะคะทีนี้ในการประเมินทางเลือกการบริหารจัดการความเสี่ยงนะคะเริ่มจากประสิทธิภาพสูงไปประสิทธิภาพน้อยนะคะอันดับแรกนะคะการกำจัดทดแทนหรือลดการใช้งานคือการขจัดอันตรายออกไปยกตัวอย่างเช่นเราต้องการอนุภาคนาโนสำหรับต้านแบคทีเรียมีอนุภาคนาโนให้เลือก4ชนิดแล้วไปดูโปรไฟล์อันตรายของวัสดุนาโนประกอบกับผลิตภัณฑ์ที่เราจะนำไปใช้ปรากฏว่าโอ้มันมีการเรียงอันตรายอยู่นะคะว่าเอ๊ะอันนี้อันตรายน้อยกว่าอันนี้อันนี้อันตรายมากกว่าอันนี้อันนี้เราก็สามารถจะเลือกทดใช้งานทดแทนได้นะคะก็คือเลือกวัสดุนาโนที่มีอันตรายน้อยนะคะและมีคุณสมบัติที่เราต้องการนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นการขจัดอันตรายออกไปนะคะข้อ2การควบคุมทางวิศวกรรมก็คือการแยกคนจากอันตรายอ่ะสมมุติว่าอ่ะดูแลทดแทนไม่ได้แล้วมันต้องใช้ตัวนี้แหละอันตรายสูง Wi-Fi นะคะมีการฟุ้งกระจายสูงมันเลือกไม่ได้ละมันต้องใช้หลักตัวนี้ก็หาระบบควบคุมที่แยกคนออกจากอันตรายนะคะก็คือใช้ระบบปิดแชมเบอร์นะคะก็คือให้คนเนี่ยควบคุมโดยที่ไม่สัมผัสวัสดุนาโนเลยนะคะอย่างเช่นมีตัวฮู้ดที่ปิดหมดนะคะแล้วก็มีถุงมือมีกลอฟนะคะหรือว่ามีระบบแชมเบอร์ที่เป็นรายการผลิตที่คนเนี่ยควบคุมคอนโทรลอย่างเดียวจากที่อื่นนะคะแล้วก็วัสดุนาโนกับการผลิตรายผลิตเนี่ยจะแยกออกไปเลยไม่มีคนเข้าไปยุ่งเกี่ยวในนั้นอันนี้ก็เป็นการแยกคนออกจากอันตรายนะคะต่อมาเป็นการเตือนภัยมีการสื่อสารข้อมูลความเป็นอันตรายและข้อควรระวังให้กับผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับอนุภาคหรือวัสดุนาโนนะคะผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็บริเวณพื้นที่จริงๆแล้วควรจะแยกพื้นที่ถ้าเป็นไปได้นะคะในการผลิตอนุภาคนาโนกับที่วัสดุที่มีอนุภาคนาโนกับวัสดุอื่นๆทั่วไปนะคะจะมี2ลายผลิตอย่างนี้เป็นต้นนะคะการบริหารจัดการคือการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและข้อปฏิบัตินะคะอย่างเช่นการมีการบ่งชี้ในการทำงานว่า6ชั่วโมง8ชั่วโมง4ชั่วโมงสลับกันนะคะสุดท้ายนะคะมีประสิทธิภาพน้อยก็คือคนเดียวทำแป๊บเดียวนะคะการป้องกันไม่จำเป็นจะต้องลงทุนในการทำระบบควบคุมทางวิศวกรรมนะคะหรือเป็น R&D เพิ่งทำนะเริ่มยังไม่รู้จะใช้งานได้หรือเปล่าตัวนี้ไม่รู้จะขายได้ไหมนะคะสังเคราะห์ออกมาก่อนเดี๋ยวลองมาดูหลายๆตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะต้องป้องกันส่วนบุคคลนะคะด้วยอุปกรณ์เฉพาะแล้วก็อันนี้ก็ recommend ให้มี glove หรือว่าตู้แชมเบอร์หรือว่า laminar flow อะไรที่ช่วยป้องกันไม่ให้อนุภาคนาโนเนี่ยกระจายออกในสิ่งแวดล้อมนะคะด้วยนะคะอันนี้ก็ตามระดับความประเมินความเสี่ยงจากประสิทธิภาพสูงไปประสิทธิภาพน้อยนะคะก็คือถ้าประสิทธิภาพน้อยความเสี่ยงก็สูงถ้าประสิทธิภาพสูงความเสี่ยงก็น้อยลงนะคะอันนี้ก็เป็นหลักการที่ใช้เกี่ยวกับการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีโดยทั่วไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะทีนี้ในเรื่องของการกำหนดระดับการป้องกันนะคะ
อย่างแรกเลยก็คือกฎหมายข้อกำหนดและมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอันนี้ต้องอยู่ในใจของทุกท่านอยู่แล้วนะคะในการทำงานให้เกิดความปลอดภัยปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ออกซิเจนนะคะระบบการไหลเวียนของอากาศเป็นที่อับอากาศหรือไม่พวกนี้ก็ต้องคำนึงถึงกฎหมายด้วยแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยเกี่ยวกับการทำงานกับวัสดุนาโนเข้าไปนะคะการลดความเสี่ยงในขั้นตอนการทำงานและการจัดการความปลอดภัยอย่างเช่นไม่จำเป็นจะต้องขนอนุภาคนาโนไปในระยะไกลนะคะให้มีสต็อกสโตเรจใกล้ๆกับรายการผลิตทำให้ไม่ต้องขนไปไม่ต้องมีคนสัมผัสเยอะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเลือกวิธีที่ดีที่สุดนะคะรวมถึงปรับปรุงกระบวนการและการสื่อสารเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดนะคะให้เลือกวิธีการที่ดีที่สุดแล้วก็เหมาะสมที่สุดในกระบวนการผลิตนะคะที่เกี่ยวข้องกับวัสดุนาโนนะคะไม่ว่าจะเป็นการควบคุมทางวิศวกรรมนะคะหรือการใช้ PPE นะคะก็ให้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็เหมาะสมที่สุดด้วยนะคะรวมถึงการจัดทำแผนบริหารแล้วก็จัดการความเสี่ยงโดยเฉพาะเอกสารเช่นการรับอนุภาควัสดุการรับวัสดุนาโนเข้ามาวันไหนนะคะล็อตที่เท่าไหร่ใส่ลงในผลิตภัณฑ์ล็อตไหนบ้างนะคะแล้วก็การสื่อสารความเสี่ยงในปัจจุบันแล้วก็ความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นในการใช้งานแล้วก็ในกระบวนการผลิตให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทราบด้วยนะคะอันนี้ก็จะต้องจัดทำว่าสมมุติว่าเรารับเข้ามาวันนี้นะคะทุกอย่างเป็นไปตามปกตินะคะพอรับล็อตที่2มามีปัญหาในกระบวนการผลิตอย่างนี้เราก็จะประเมินความเสี่ยงได้หลายเขาเรียกว่าติดตามความเสี่ยงได้ดีขึ้นว่าอาจจะมาจาก human error เกิดจากการทำงานผิดปกติใส่ผิดของคนหรือเปล่าหรือว่าเกิดจากวัสดุนาโนที่ได้รับมาจากล็อกที่2อย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะคล้ายๆกับการประเมินความเสี่ยงสารเคมีในส่วนของการตัดสินใจบันทึกผลและการดำเนินการนะคะก็อันนี้ก็เป็นปกติในการที่เราจะประเมินความเสี่ยงในการใช้สารเคมีอยู่แล้วด้วยนะคะรวมถึงถ้าเกิดมีอุบัติการณ์นะคะที่ไม่พึงประสงค์อย่างเช่นมีการ อุบัติเหตุเกิดขึ้นวัสดุนาโนรั่วไหลโดยไม่ตั้งใจอันนี้ก็ต้องบันทึกผลด้วยนะคะแล้วก็จัดการให้เหมาะสมนะคะต้องมีการจัดตั้งคณะทำงานแน่นอนค่ะต้องมีรวมของผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีผู้บริหารเข้ามาฟังด้วยนะคะเพราะว่าการจัดตั้งคณะทำงานเนี่ยมีความสำคัญในการประเมินแล้วก็บริหารความเสี่ยงนะคะมีการทบทวนข้อมูลอยู่สม่ำเสมอนะคะว่ามีเหตุการณ์ความเสี่ยงอะไรเพื่อเราจะได้ปรับปรุงเพิ่มเติมนะคะพิจารณาประเด็นทางธุรกิจกฎหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการประเมินความเสี่ยงด้วยนะคะกำหนดผู้ที่มีบทบาทรับผิดชอบในการดำเนินการนะคะแล้วก็การตัดสินใจในกรณีที่มีความเสี่ยงแล้วก็จะปรับกระบวนการนะคะก็จะต้องมีคนที่จัดการเรื่องนี้แล้วก็มีอำนาจในการตัดสินใจด้วยนะคะดำเนินการบนพื้นฐานของข้อมูลนะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยบางวัสดุนาโนเนี่ยมีข้อมูลค่อนข้างจะครบแล้วแต่บางวัสดุนาโนเนี่ยก็อาจจะมีการปรับข้อมูลอยู่เรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะจากทางผู้ผลิตนะคะเราก็จะต้องปรับข้อมูลของเราเนี่ยให้ไปกับผู้ผลิตด้วยนะคะบางครั้งเนี่ยก็อาจจะมีการข้อมูลเกี่ยวกับความข้อควรระวังหรืออันตรายหรือข้อมูลใหม่ๆเพิ่มเติมนะคะก็อันนี้เราก็ต้องดำเนินการบนพื้นฐานของข้อมูลที่อัปเดตด้วยถ้าหากว่าเราได้ข้อมูลที่ต้องการไม่ครบนะคะในการประเมินความเสี่ยงเราก็อาจจะต้องสอบถามเพิ่มเติมจากผู้ผลิตหรือหาจากแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมนะคะในรายละเอียดของทั้งหมด7ข้อนี้นะคะอยู่ในมาตรฐานเกี่ยวกับความเสี่ยงเล่ม5นะคะที่จะมีรายละเอียดของแหล่งข้อมูลรวมถึงเว็บไซต์นะคะที่จะสามารถไปติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะข้อ7การตรวจติดตามและสื่อสารอย่างเหมาะสมโดยเฉพาะกับผู้ที่ทำงานในกระบวนการผลิตนะคะหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุนาโนนะคะอันนี้ก็ต้องมีการถ้ามีการเปลี่ยนแปลงนะคะต้องมีการอบรมพนักงานใหม่แล้วก็พูดถึงความเสี่ยงนะคะแล้วก็การป้องกันการใช้อุปกรณ์อย่างเหมาะสมนะคะการทบทวนและการปรับปรุงระบบไม่ใช้ระบบไปสักพักหนึ่งนะคะเราอาจจะพบว่าเอ๊ะตรงนี้เนี่ยถ้าเราปรับปรุงเนี่ยความเสี่ยงจะน้อยลงนะคะเพราะบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราวางแผนไปแล้ว implement ลงไปเนี่ยมันก็อาจจะยังเหมือนกับเริ่มต้นนะคะก็อาจจะต้องกลับมาทบทวนว่าเราสามารถปรับปรุงตรงไหนให้ดีขึ้นได้บ้างนะคะก็ปกติก็จะมีการทบทวนที่จำเป็นโดยเฉพาะจุดที่อาจจะมีความเสี่ยงสูงนะคะดูว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นไหมมี incidentหรือมีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นหรือเปล่าการทบทวนตามกำหนดเวลาอย่างน้อยนะคะน่าจะต้องทบทวนปีละ1ครั้งแต่ถ้าเกิดว่ามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะคะก็ทบทวนก่อนหน้านั้นก็ได้นะคะ
การรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมนะคะในกระบวนการประเมินความเสี่ยงนะคะแล้วก็อาจจะขอความคิดเห็นจากผู้ที่ทำงานตรงเกี่ยวกับวัสดุนาโนในรายผลิตด้วยนะคะการบันทึกและการสื่อสารเมื่อมีกิจกรรมใหม่ๆอย่างเช่นต้องการจะใช้วัสดุนาโนประเภทใหม่ขึ้นมานะคะก็จะต้องมีการสื่อสารให้กับผู้ที่ทำงานทราบด้วยหรือเปลี่ยนนะคะสมมุติว่าอ๋อมีวัสดุนาโนชนิดใหม่คุณสมบัติเหมือนเดิมแต่ความอันตรายน้อยกว่าความเสี่ยงน้อยกว่าเราเปลี่ยนเลยเมื่อไหร่ที่เปลี่ยนนะคะต้องมีการสื่อสารกับผู้ทํางานด้วยแล้วก็มีการสื่อสารทั้งผู้บังคับบัญชานะคะคณะทํางานนะคะแล้วก็ผู้ที่ทํางานอยู่ที่เกี่ยวข้องกับสัมผัสวัสดุนาโนโดยตรงด้วยนะคะอันนี้เป็นเกี่ยวกับภาคผนวกกไก่นะคะในตัวมาตรฐานเล่ม5ซึ่งเกี่ยวข้องกับตัวมาตรฐานเล่ม1นะคะอย่างที่เอ่ยไว้ในตอนแรกนะคะชุดข้อมูลลักษณะเฉพาะทางฟิสิกส์และเคมีเนี่ยสำคัญมากนะคะโดยเฉพาะถ้าเรารับวัสดุนาโนมาจากผู้ผลิต raw material นะคะหรือวัสดุเริ่มต้นเนี่ยชื่อทางเทคนิคและชื่อทางการค้ารูปแบบรูปร่างขนาดและองค์ประกอบทางเคมีโครงสร้างผลึกนะคะหรือโครงสร้างโมเลกุลพวกนี้จะต้องมาด้วยนะคะเป็น specification เลยนะคะที่เราควรจะได้รับนะคะและถ้าเราเป็นผู้ผลิตเราก็ควรจะมอบข้อมูลเหล่านี้ให้กับผู้ที่จะซื้อเพื่อไปใช้งานต่อด้วยนะคะความสามารถในการกระจายตัวและการละลายนะคะความหนาแน่นของอนุภาคและความหนาแน่นมวลรวมพื้นที่ผิวของอนุภาคประจุและความไวต่อปฏิกิริยานะคะสถานะของอนุภาคเช่นการเกาะก้อนหลวมและความพรุนนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลลักษณะทางฟิสิกส์และเคมีเนี่ยมีความจำเป็นมากๆนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นโกนาโนพาร์ติเคิลขนาด100นาโนเมตรเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด100นาโนเมตรก็อาจจะไม่ซึมไม่ได้ซึมเข้าผิวหนังแต่ถ้าเกิดมีขนาด10ถึง20นาโนเมตรถ้าสัมผัสกับผิวหนังมีโอกาสซึมอะไรอย่างเงี้ยนะคะผู้ผลิตก็จะต้องให้ข้อมูลเหล่านี้กับผู้ที่จะซื้อต่อด้วยนะคะภาคผนวกขอไข่ทีนี้ถ้าผู้ผลิตอยากจะทดสอบนะคะแนวทางอันตรายตามลำดับขั้นนะคะเพื่อจะเป็นข้อมูลให้กับผู้ซื้อนะคะก็ผู้ผลิตก็ลำดับขั้น1ก็คือเป็นการวิเคราะห์ความเป็นพิษโดยทั่วไปเทียบกับสารเคมีนะคะระดับขั้นที่2การทดสอบเฉพาะที่อวัยวะเป้าหมายของการรับสัมผัสอย่างเช่นการหายใจเข้าไปทางเดินอาหารนะคะหรือว่าทางผิวหนังอย่างนี้เป็นต้นขึ้นกับว่าอย่างเช่นผู้ผลิตอาจารย์เหมือนกับว่าแนะนำว่าวัสดุของเราเนี่ยนะสามารถนำไปใส่ในผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้นะคะซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยมีความเสี่ยงของอวัยวะเป้าหมายการรับสัมผัสและเราพิสูจน์มาแล้วนะว่าอันเนี้ยที่ความเข้มข้นเท่านี้เนี่ยปลอดภัยอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นระดับขั้นที่2ระดับขั้นที่3เนี่ยเป็นวิธีทดสอบตาม OECD ที่ใช้ทดสอบกับวัสดุนาโนอันนี้ก็จะมีความละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะก็มีการทดสอบในแบบหลากหลายมากขึ้นนะคะแบบที่4คือการทดสอบแบบเฉพาะเจาะจง OECD นี้ก็ถ้าทดสอบนะคะสหภาพยุโรปส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับระดับขั้น3ถ้าเราจะส่งออกนะคะไปยังสหภาพยุโรปอันนี้ก็จะต้องมีวิธีที่ทดสอบกับ OECD ด้วยแล้วก็มีระดับขั้น4ทดสอบแบบเฉพาะเจาะจงนะคะอาจจะต้องรวมอยู่ในนั้นด้วยแบบทดสอบเฉพาะและเป็นวิธีเฉพาะนะคะอันนี้ก็เป็นสรุปรวมนะคะทั้งภาคผนวกกขและคจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะอันนี้เอามาให้เห็นภาพหลักๆกันก่อนนะคะในภาคผนวกคควายนะคะชุดข้อมูลของความเป็นอันตรายต่อสุขภาพเป็นอะไรบ้างนะคะอย่างน้อยนะคะอันดับแรกนะคะอย่างเช่นผิวหนังนะคะมีลักษณะของการเป็นอันตรายต่อผิวหนังเมื่อรับสัมผัสทางผิวหนังหรือไม่นะคะความเป็นกรดเป็นด่างเป็นยังไงนะคะเนี่ยต้องมีข้อมูลเหล่านี้ด้วยความเป็นอันตรายต่อทางเดินอาหารถ้าหากว่าเผลอกินเข้าไปหรือกลืนเข้าสู่ระบบทางเดินอาหารเนี่ยมีความเป็นพิษระดับไหนนะคะการสูดหายใจนะคะอันตรายต่อทางเดินหายใจถ้ากรณีที่อนุภาคเนี่ยมีลักษณะเป็นผงแห้งนะคะแล้วก็ตามมาด้วยการทดสอบนะคะการระคายเคืองดวงตานะคะเยื่อบุตานะคะ ocular test นะคะถ้าเป็นผงแห้งเนี่ยไปสัมผัสกับตาแล้วมีผลอะไรนะคะความเป็นพิษอะไรกับตาไหมมีส่งผลให้เป็นต้อหรือเปล่าอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะอันนี้เป็นผลของการก่อให้เกิดการกลายพันธุ์นะคะมีผลต่อรหัสพันธุกรรมหรือไม่นะคะอันนี้ก็จะมีรายนามนะคะอยู่ในมอ.ก.อยู่แล้วนะคะทางด้านอินวิโทรนะคะการทดสอบกับเซลล์นะคะในห้องทดลองนะคะหรือว่าการทดสอบในสัตว์หรือว่าอินวิโวนะคะแล้วก็อาจจะมีกรณีเพิ่มเติมถ้าวัสดุนาโนนั้นเกี่ยวข้องกับทางด้านยานะคะหรือว่าเกี่ยวข้องกับทางอุปกรณ์ทางการแพทย์ก็จะมีผลการทดลองเกี่ยวกับเรื่องของการมีผลต่อระบบสืบพันธุ์หรือเปล่านะคะมีการถ่ายทอด
หรือการส่งผ่านอนุภาคนาโนจากแม่สู่ลูกหรือไม่นะคะมีผลต่อระบบประสาทหรือเปล่านะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านสมองหรือระบบประสาทโดยทั่วไปนะคะแล้วก็มีผลต่อระบบต่อมไร้ท่อหรือไม่นะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นวัสดุนาโนที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์นะคะก็จะต้องมีรายงานผลเหล่านี้ด้วยนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะเริ่มใช้วัสดุนาโนเนี่ยเราก็มาเลือกประเภทวัสดุนาโนอันดับแรกถ้าเกิดว่าผู้ผลิตมีวัสดุนาโนทางการค้าที่มีข้อมูลครบถ้วนเลยนะคะทางด้านความปลอดภัยเราก็จะประเมินความเสี่ยงได้ง่ายมากนะคะเราก็จะมาประเมินความเสี่ยงตามกิจกรรมในการทำงานที่เราจะต้องเกี่ยวข้องนะคะเกี่ยวกับโดยใช้เบสของข้อมูลความปลอดภัยของวัสดุนาโนนั้นๆที่ได้รับมาจากผู้ผลิตทีนี้ถ้าผู้ผลิตเองเนี่ยก็บอกว่าเอามีข้อมูลแค่ฟิสิกส์เคมีเนาะมีท็อกซิซิตี้แค่บางส่วนเองมีความเป็นพิษนิดหน่อยอย่างเช่นบอกความเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมเช่นสัตว์น้ำอะไรอย่างนี้นะคะหรือเราสังเคราะห์ใหม่เราเป็นแลบ R&D นะคะเราสังเคราะห์วัสดุนาโนแบบใหม่เลยไม่มีใครทําได้เราทําได้คนเดียวนะคะทีนี้เราก็ต้องมาเริ่มประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐานที่กล่าวไว้ข้างต้นนะคะเราก็ต้องหาข้อมูลเชื่อมโยงข้อมูลหาแหล่งข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติมว่าเอ๊ะมีใครๆทำไหมอาจจะอยู่ในเปเปอร์นะคะยังไม่ได้ผลิตออกมาในระดับภาคอุตสาหกรรมแต่ว่าข้อมูลเหล่านั้นนะคะก็เอามาใช้อ้างอิงได้นะคะแต่ถ้าจะให้ดีนะคะก็ทำการทดสอบด้วยเลยนะคะแต่ก็เข้าใจนะคะบางครั้งเนี่ยเราผลิตออกมาเนี่ยวิจัยออกมาหรือว่าทำตัวอย่างออกมาเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าเราจะใช้หรือไม่ใช้นะคะก็ไม่สามารถจะทำการประเมินความเสี่ยงของทั้งหมดได้เพราะฉะนั้นก็ถ้าอย่างนั้นขอให้ยึดหลักปลอดภัยไว้ก่อนเลยนะคะทีนี้ตัวอย่างเช่นนะคะการใช้ประโยชน์อันนี้เป็นวัสดุสมมุติว่าเป็นวัสดุนาโน X นะคะใช้ประโยชน์ใช้ต้านแบคทีเรียและไวรัสนะคะลักษณะเฉพาะทางเคมีเป็นผงแห้งเป็นสารอนินทรีย์ประเภทโลหะมีขนาด50ถึง100นาโนเมตรผลึกขนาดผลึกเป็นทรงกลมไม่ละลายน้ำเกาะก้อนหลวมนะคะอันนี้ผงแห้งเราก็ต้องให้ติ๊กคะแนนไปแล้วนะคะว่าความเสี่ยงค่อนข้างสูงเพราะว่าสามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจแล้วก็สามารถเกิดการระคายเคืองดวงตาได้เพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้เราสามารถจะถ้าเราไม่มีระบบป้องกันทางวิศวกรรมเราก็ต้องเลือก PPE ละแต่ว่าในชัปเตอร์นี้ในหมออุปกรณ์นี้เราจะไม่พูดถึงนะคะเพราะเราจะมีเล่ม7นะคะกับเล่ม3อีกนะคะก็อันนี้ให้ประเมินแบบกว้างๆไว้ก่อนนะคะเป็นสารอนินทรีย์ประเภทโลหะนะคะอยู่ในประเภทโลหะเราต้องคิดในใจแล้วว่าถ้าเกิดว่าเป็นสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับโลหะโดยเฉพาะถ้าเป็นโลหะหนักหรือเปล่าต้องไปเช็คด้วยนะคะถ้าเป็นโลหะหนักเนี่ยก็จะต้องใช้มาตรการอีกแบบนึงนะคะมีขนาด50ถึง100นาโนเมตรนะคะแบบผลึกทรงกลมถ้าเป็นแบบผลึกทรงกลมแสดงว่าไม่ได้เป็นท่อไม่ได้มีลักษณะเป็นเส้นใยเพราะฉะนั้นก็จะไม่เข้าข่ายในการประเมินความเสี่ยงแบบลักษณะของเส้นใยหรือพวกลักษณะของแร่ใยหินเอ็กซ์เพรสตอสนะคะเพราะเป็นทรงกลมนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่เป็นตัวอย่างเหมือนกับไอเดียให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลองประเมินดูนะคะอันนี้ผู้ผลิตให้มาแล้วนะคะข้อมูลความปลอดภัยและความเป็นพิษเบื้องต้นมีความว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยาเป็นสารติดไฟมีฤทธิ์กัดกร่อนมีโอกาสฟุ้งกระจายสู่ทางเดินหายใจและดวงตาและเป็นพิษต่อสัตว์น้ําแน่นอนคีย์เวิร์ดตรงนี้เป็นสารติดไฟเพราะฉะนั้นอนุภาคนาโน X นี้จะต้องอยู่ในแชมเบอร์กันไฟนะคะเพราะว่ามีคุณสมบัติในการติดไฟก็จะอยู่ในสารเคมีประเภทติดไฟ flammable นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องแยกออกไม่ใช่แค่แยกเก็บเท่านั้นแต่ต้องแยกออกไปในส่วนที่เป็นวัสดุติดไฟแล้วก็แยกออกจากอาจจะต้องมีตู้อีกต่างหากนะคะสำหรับแยกออกไปเลยนะคะนี้เป็นต้นนะคะทีนี้ผู้ผลิตต้นน้ำนะคะเราควรจะมีข้อมูลอะไรบ้างนะคะเราจะควรจะมีข้อมูลลักษณะเฉพาะสำหรับการรับสัมผัสถ้าเราผลิตออกมาเป็นผงนะคะหรือมาเป็นน้ำในการกระบวนการผลิตวัสดุเราก็ต้องประเมินด้วยนะคะว่ามีขั้นตอนไหนบ้างที่มีความเสี่ยงกับผู้ปฏิบัติงานนะคะรวมถึงการจัดเก็บและการขนส่งถ้าเราสต็อกสารเคมีก่อนจะส่งให้ลูกค้านะคะรวมถึงกระบวนการขนส่งเราต้องคำนึงถึงความเสี่ยงแล้วก็ความปลอดภัยรวมถึงการกำจัดของเสียสมมุติว่าผลิตออกมาแล้วเนี่ยหมดอายุนะคะกลายเป็นว่ามีค้างสต็อกอยู่เราจะกำจัดยังไงนะคะไม่ให้เกิดเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้ก็ต้องมีการประเมินความเสี่ยงด้วยมี capacity ในการกำจัดขนาดไหนนะคะอันนี้ก็เราก็ต้องประเมินด้วยสำหรับผู้ผลิตกลางน้ำและปลายน้ำนะคะก็จะต้องอันดับแรกนะคะดูข้อมูลวัสดุจากผู้ผลิตเลยนะคะว่าข้อมูลการความเสี่ยงของวัสดุเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนนะคะ
ข้อ2ก็คือต้องดูกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่เราจะผลิตว่าวัสดุนาโนเนี้ยสามารถเอาไปใช้ได้ในผลิตภัณฑ์ที่เรากําลังจะผลิตหรือเปล่านะคะการขนส่งการจัดเก็บวัสดุนาโนที่เราได้รับมาจากผู้ผลิตก่อนจะไปผลิตต่อเรารับมาแล้วเราผลิตเลยไหมหรือว่าเรารับมาแล้วเรารอไว้ก่อนมีออเดอร์เราค่อยทำอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะกระบวนการผลิตแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์เองผู้ที่เกี่ยวข้องทั้ง production line นะคะเราก็ต้องประเมินความเสี่ยงให้เขาด้วยสุดท้ายเราก็คือการจัดการของเสียแล้วก็เรื่องของความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ที่ออกไปในตลาดแล้วก็ที่กลับเข้าไปในสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะในจุดสุดท้ายของผลิตภัณฑ์นะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆแต่ก็อาจจะมีบางกรณีนะคะที่ผลิตเองใช้เองตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเลยนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องคำนึงนะคะถึงตั้งแต่ต้นเชนยันสุดท้ายท้ายสุดเลยนะคะอันนี้ก็ต้องประเมินความเสี่ยงเป็นเชนยาวไปเลยนะคะผู้ผลิตกลางน้ำและปลายน้ำควรจะเก็บแยกวัสดุนาโนออกจากวัสดุอื่นๆนะคะที่ใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อป้องกันความสับสนนะคะถ้าเราได้ข้อมูลนะคะเรื่องของ Material Safety Data Sheet มาไม่ครบให้ยึดหลักปลอดภัยไว้ก่อนในการทำงานใช้ได้นะคะแต่ว่าต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะคะแล้วก็ต้องมีการบันทึกและการประเมินความเสี่ยงในกระบวนการผลิตด้วยหลังจากที่เราใส่วัสดุนาโนเนี่ยเข้าไปในผลิตภัณฑ์แล้วนะคะรวมถึงคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคในการใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะอย่างที่แจ้งไว้เบื้องต้นนะคะว่าลักษณะของวัสดุนาโนแบบไหนเนี่ยมีความเสี่ยงสูงแล้วก็มีความเสี่ยงต่ํานะคะหาข้อมูลเพิ่มเติมด้านความปลอดภัยของวัสดุด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นวัสดุนาโนบางครั้งเนี่ยเราใช้วัสดุนาโนเขาอาจจะมีเขามี MSDS มาดีแล้วล่ะเพียงแต่ว่าเราไปผสมกับวัสดุอื่นๆอีกหรือของเหลวอื่นๆซึ่งคุณสมบัติของเหลวอื่นๆเนี่ยถ้าบางครั้งเนี่ยมีอันตรายมากกว่าวัสดุนาโนก็ต้องใส่ไปด้วยนะคะก็คือไม่ใช่เฉพาะว่าบางทีเนี่ยวัสดุนาโนมีความเสี่ยงต่ําแต่สารที่มาใช้กับวัสดุนาโนเนี่ยมีความเสี่ยงสูงก็ให้ประเมินความเสี่ยงสูงไว้ก่อนเลยนะคะการคํานึงถึงความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อมีการใช้ผลิตภัณฑ์นะคะก็คือเมื่อผลิตภัณฑ์ออกไปในท้องตลาดแล้วเนี่ยสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยผลิตภัณฑ์จะไปจบตรงที่ไหนนะคะเป็นการเผาไหมเป็นการรีไซเคิลหรือว่าเป็นแลนด์ฟิลนะคะแล้วโอกาสที่วัสดุนาโนเหล่านี้เนี่ยจะมีความคงตัวแล้วก็หลุดออกมาในสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ควรจะต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะอันนี้เป็นสไลด์สุดท้ายแล้วค่ะสรุปสั้นๆนะคะจาก6ข้อเมื่อตะกี้นี้นะคะสรุปง่ายๆอันดับแรกก่อนเราจะใช้วัสดุนาโนในกระบวนการผลิตเนี่ยเราต้องคำนึงถึงอะไรบ้างอันดับแรกรายละเอียดของวัสดุแล้วก็การใช้งานรวมถึงวัตถุประสงค์ต่างๆนะคะข้อมูลตรงนี้สิ่งที่สำคัญก็มีแหล่งที่มากระบวนการผลิตประโยชน์ในการใช้งานหรือเปรียบเทียบกับสารเคมีอื่นที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงนะคะลองดูว่ามีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ตรงกับวัตถุประสงค์ที่เราจะใช้หรือเปล่ารวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะข้อ2อันนี้ก็สำคัญนะคะโปรไฟล์ของวัสดุนาโนการรับสัมผัสและความเป็นพิษนะคะข้อมูลทางฟิสิกส์และเคมีต้องมีเลยนะคะขอใช้คำว่าต้องมีเลยอย่างที่ดร.ชวีวรรณบอกถ้าวัดขนาดแล้วไม่ใช่นาโนก็คือไม่ใช่นาโนแล้วนะคะดังนั้นต้องมีข้อมูลเหล่านี้ให้ครบนะคะแล้วส่วนการประเมินช่องทางการรับสัมผัสและการทดสอบความเป็นพิษเนี่ยถ้าผู้ผลิตให้มาไม่ครบเนี่ยเราอาจจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะรวมถึงความเป็นพิษในระดับผลิตภัณฑ์สุดท้ายด้วยนะคะถ้าเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้บริโภคนะคะข้อที่3ก็คือการประเมินความเสี่ยงและการทบทวนนะคะจำเป็นจะต้องมีการจัดทําระบบประเมินความเสี่ยงบันทึกติดตามทบทวนและปรับปรุงทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีระบบติดตามความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงอยู่ในการทํางานกับสารเคมีโดยทั่วไปแล้วนะคะก็ใช้ระบบนั้นโดยการเพิ่มเติมข้อมูลเพิ่มเติมของวัสดุนาโนที่จะเข้าไปใหม่นะคะให้เข้าไปอยู่ในนั้นด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีการทบทวนดูว่าเมื่อนําไปปฏิบัติแล้วเนี่ยยังมีข้อมูลตรงไหนที่ยังขาดไปหรือมีความเสี่ยงตรงไหนที่จําเป็นจะต้องใส่เข้าไปในระบบนะคะมีการประเมินด้วยแล้วก็มีการเฝ้าดูอย่างระมัดระวังอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็ต้องเป็นภาพกว้างๆไว้ก่อนนะคะว่าอันดับแรกเนี่ยเราจะต้องดูรายละเอียดการใช้งานแล้วก็โปรไฟล์การสัมผัสความเป็นพิษรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องอันนี้สําคัญมากๆนะคะสําหรับผู้ที่จะนําวัสดุนาโนไปใช้ในสําหรับภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ผลิตภัณฑ์สําหรับผู้บริโภคค่ะค่ะตอนนี้ก็จบการบรรยายนะคะเล่าสู่กันฟังเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวจะขอไปดูนะคะเมื่อกี้เหมือนเห็นมีป๊อปอัพใน Q&A นิดหน่อยใช่ไหมคะคุณจุฑารัตน์ค่ะจะมีคำถามเข้ามานะคะจาก
คุณธีระนะคะประมาณ3คำถามนะคะได้ได้ค่คะ่ะคำถามแรกนะคะถ้าขนาดของวัสดุเป็นแบบคละนะคะแต่มีขนาดส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์อ้างอิงสามารถใช้ได้ไหมนะคะค่ะอันนี้จริงๆแล้วน่าจะเป็นเล่มหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าดร.ฉุยวันมีอะไรเพิ่มเติมแจ้งได้นะคะจริงๆแล้วในกระบวนการผลิตของวัสดุนาโนเนี่ยค่ะเขาเรียกว่า Site Distribution เนี่ยนะคะมันก็จะเหมือนกับว่ามีหลากหลายขนาดอยู่ในกระบวนการผลิตนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ของวัสดุเนี่ยอยู่ในขนาดนาโนเมตรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไม่ได้มีขนาดใหญ่กว่ามากๆของเกินระดับนาโนเมตรไปอย่างเงี้ยน่าจะใช้ได้ทีนี้ขึ้นอยู่กับโปรไฟล์นะคะอันนี้ในส่วนของการระบุเนี่ยดร.ฉุยวันเสริมอะไรไหมคะค่ะดร.ชวีวันจะเสริมไหมคะตะกี้เห็นมีตอบคำถามส่วนหนึ่งมาในทางแชทด้วยแล้วนะคะขอเรียนเชิญดร.ค่ะค่ะก็คือเสริมอะค่ะก็จริงๆจริงๆการคละขนาดถ้าเป็นมันจะเป็นเหมือนข้อมูลไซต์ดิสทริบิวชันเมื่อกี้ที่บอกว่าอย่างเช่นบาง material จะไม่เหมือนกันสมมุติว่าเราพูดถึงวัสดุนาโนเขาก็จะมีค่า variation อยู่ค่ะเปอร์เซ็นต์ variation ว่าอาจจะสัก10หรือ20%ที่จะไม่เกินเขาเรียกอะไรที่ขนาดเกินนาโนไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้จะต้องไปดูเกณฑ์จริงๆซึ่งมันคือเฉพาะแต่ละวัสดุนาโนเลยแต่พอไปอยู่ในผลิตภัณฑ์ก็จะต้องดูอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยถ้าโดยตัวเลขที่เคยเห็นเนี่ยค่ะ10-20%ที่ out of nano range ก็คือออกนอกไปนาโนเนี่ยก็คือยอมรับได้เพราะว่าจริงๆแล้วต้องยอมรับก่อนว่าอนุภาคนาโนเนี่ยสามารถเกาะก้อนกันได้อันนี้มันเป็นเนเจอร์อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ย พวกนี้มันจะเกิดขึ้นได้ซึ่งโดยปกติเนี่ยเขาก็ยอมรับกันอยู่แล้วแต่ว่ามันจะมีค่าเลขการยอมรับอยู่ค่ะดังนั้นเฉพาะเจาะจงว่าสมมุติว่าท่านอยากจะผลิตสมมติโกนาโนพาร์ติเคิลอนุภาคนาโนทองก็ต้องไปดูเกณฑ์ของอนุภาคนาโนทองอย่างเช่นยกตัวอย่างเลย reference material ซึ่งต้องการความเขาเรียกความเชื่อมั่นของขนาดสูงอย่างเงี้ยค่ะจะต้องแบบภายใน90%เนี่ยจะต้องอยู่ในระดับนาโนเนี่ยเขาก็จะบอกชัดเจน variation ได้แค่10%เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องลองดูข้อมูลพวกนี้ค่ะจะไม่มีมันจะไม่ได้เป็นเกณฑ์ตายตัวเพราะต้องบอกว่านาโนก็เป็นเรื่องใหม่แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเกณฑ์เข้าเกณฑ์ขนาดแล้วมันจะไม่ได้ดูแค่ขนาดอันนั้นคือขนาดยอมรับได้แต่สิ่งสําคัญคือคุณสมบัติที่กล่าวอ้างถึงว่ายอมรับได้ด้วยไหมอันนี้จะต้องไปคํานึงถึงต่อเพราะว่าสมมุติว่าขนาดมันเกิน100นาโนเมตรไปแล้วหมายถึงการคละกันนะคะของไซส์แล้วเกิน100นาโนเมตรทำให้เช่นล้างอิงว่าจะฆ่าเชื้อแบคทีเรียแต่ดันไม่ได้ฆ่าตรงตามประสิทธิภาพก็แปลว่าอันนี้ก็จะไม่เข้าเกณฑ์อยู่ดีดังนั้นเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่เกณฑ์เรื่องขนาดอย่างเดียวประมาณนี้ไม่แน่ใจว่าตอบแบบนี้เคลียร์ไหมค่ะค่ะขอบคุณค่ะดร.ชวีวันอันนี้เพิ่มเติมนะคะอย่างสมมุติว่าบางท่านอาจจะยังไม่ทราบนะคะเรามีผลิตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อนุภาคนาโนกักเก็บสารสกัดสมุนไพรซึ่งอันนี้นะคะได้ปรึกษากับอย.แล้วก็มีขนาด500นาโนเมตรนะคะเพราะว่ามันเป็นถุงนะคะในส่วนของเลเยอร์เนี่ย100นาโนเมตรแต่เนื่องจากมันเป็นถุงเนี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางมันก็ใหญ่ขึ้นมานิดนึงก็เลยให้ใหญ่ขึ้นมาได้ถึง500นาโนเมตรอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นเราอาจจะต้องไปดูข้อกฎหมายแล้วก็มาตรฐานอ้างอิงอื่นๆด้วยนะคะที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นั้นๆโดยเฉพาะนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่กล่าวไว้ว่าวันนี้เราพูดกันกว้างๆนะคะให้เห็นภาพเนาะว่าการจะนำเอาอนุภาคนาโนไปใช้ในผลิตภัณฑ์เนี่ยยังมีรายละเอียดปลีกย่อยขึ้นกับผลิตภัณฑ์สุดท้ายอีกด้วยนะคะค่ะก็เป็นคำถามที่ดีค่ะได้ข้อมูลเพิ่มเติมกันไปค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณนะคะดร.ชวีวรรณนะคะแล้วก็ดร.เวลุลีนะคะสำหรับคำถามแรกนะคะจะมีอีกคำถามหนึ่งนะคะถามว่าตอนนี้สามารถใช้วัสดุนาโนในทางอาหารได้ไหมครับหรือใช้ได้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภายนอกเท่านั้นค่ะค่ะอันนี้ก็ขออนุญาตตอบนะคะถ้าดร.ชวีวรรณมีอะไรเพิ่มเติมเสริมได้เลยนะคะไม่ต้องเกรงใจอันนี้นะคะในต่างประเทศนะคะอย่างที่เราทราบว่าไททานเนียมไดออกไซด์เนี่ยจัดเป็นสารเติมแต่งอาหารนะคะมานานแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ก็มีการนำมาใช้ในอาหารแล้วในหลายประเทศนะคะยกเว้นตอนนี้นะคะในประเทศฝรั่งเศสนะคะห้ามนะคะเพราะฉะนั้นอีกแล้วค่ะต้องดูกฎหมายในแต่ละประเทศนะคะต้องดูว่า
สารเคมีบางครั้งเนี่ยใช้ได้ในอเมริกาแต่ใช้ไม่ได้ในยุโรปนะคะเพราะฉะนั้นถามว่ามีวัสดุนาโนที่ใช้ในอาหารไหมมีค่ะแต่ขึ้นกับกฎหมายแล้วก็ข้อบังคับนะคะของประเทศนั้นๆหรือโซนนั้นๆนะคะก็อันนี้อย่างเช่นไทเทเนียมไดออกไซด์หรือซิลิคอนไดออกไซด์นะคะในอนุภาคขนาดใหญ่เขาอนุญาตให้ใช้นะคะทางยุโรปก็อนุญาตให้ใช้เป็นสารเติมแต่งเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคะเป็นแอดดิทีฟอะค่ะในอาหารไม่ใช่เป็นเมนหลักนะคะเป็นการผสมลงไปเพื่อเพิ่มความหนืดเพิ่มความขาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บางประเทศก็มีข้อห้ามขนาดใหญ่ใช้ไม่ได้เพราะนั้นขนาดเล็กก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ต้องพิจารณาเป็นรายๆไปค่ะแต่ว่าถามว่ามีไหมมีค่ะค่ะแล้วกรณีใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่มีชีวิตแต่เรามีเฉพาะข้อมูลวัสดุนาโนจากผู้ผลิตสามารถใช้เฉพาะข้อมูลผู้ผลิตได้ไหมครับค่ะอันนี้ต้องเรียนก่อนนะคะว่าข้อมูลของผู้ผลิตเนี่ยเขาจะใส่มาเพื่อให้เราเนี่ยประเมินความเสี่ยงในการใช้ในระบบผลิตในผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตทีนี้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายขึ้นกับว่าเป็นผลิตภัณฑ์อะไรต้องไปดูว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วก็ผู้ที่ใช้กฎหมายกับผลิตภัณฑ์นั้นๆเนี่ยเป็นหน่วยงานไหนนะคะเราก็ต้องไปตามกฎหมายของผลิตภัณฑ์นั้นๆเช่นผลิตภัณฑ์อาหารถ้าเราใส่ลงไปมันจะอยู่ในแคตตากรีไหนอะไรเงี้ยค่ะบางทีมันก็มีความสับสนนะคะอย่างเช่นบางอย่างเนี่ยใช้ต้านแบคทีเรียแต่ว่าไม่สามารถใส่ในเครื่องสำอางได้นะยังไม่ได้อยู่ในลิสต์ของการอนุญาตให้ใส่เครื่องสำอางอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้เนี่ยผู้ที่จะผลิตภัณฑ์สุดท้ายเนี่ยต้องไปดูกฎหมายนะคะแล้วก็จะต้องปรึกษาผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจด้วยนะคะเป็นต้องเรียกว่าเป็นเรกูเลเตอร์นะคะก็คือเป็นผู้ที่ดูแลทางด้านกฎหมายของผลิตภัณฑ์สุดท้ายนั้นๆนะคะค่ะมีคำถามหนึ่งนะคะเหมือนจะตอบไปบ้างแล้วนะคะถ้าเราใช้วัสดุนาโนจากผู้ผลิตจะเป็นต้องส่งตรวจผลิตภัณฑ์สุดท้ายไหมและถ้าส่งตรวจจะต้องส่งที่ไหนบ้างที่อยู่ในลิสต์ของทางอย.ยอมรับค่ะอันนี้พอได้ไหมคะค่ะอันนี้ถ้าใช้วัสดุนาโนจากผู้ผลิตใช่ไหมคะจริงๆแล้วก็ต้องส่งตรวจผลิตภัณฑ์สุดท้ายด้วยในแค่นี้ไม่ใช่เรื่องแค่ความปลอดภัยนะคะสมมุติถ้าเป็นเครื่องสําอางเราจะเคลมอะไรนะคะเรื่องของ safety กับ efficacy ประสิทธิภาพและความปลอดภัยต้องมาด้วยกันนะคะหรืออย่างเช่นอาหารเสริมเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องส่งตรวจกับ regulator นะคะที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นั้นๆส่วนถามว่าส่งที่ไหนบ้างอยู่ในลิสต์สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ regulator ได้เลยค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นสคบ.อย.นะคะเข้าไปดูเลยค่ะจะมีรายละเอียดทั้งด้านอินวิโทรการทดลองแบบการใช้เซลล์นะคะหรือว่าการทดสอบแบบใช้สัตว์ทดลองหรืออินวิโวนะคะก็จะมีลิสต์ขององค์การหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องนะคะในการตรวจสอบนะคะอยู่ในลิสต์อยู่แล้วค่ะก็เป็นคำถามที่ดีนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ที่เรามาประเมินมาเล่าสู่กันฟังเนี่ยการเป็นการประเมินตั้งแต่ตอนต้นเพื่อให้กระบวนการทํางานเนี่ยมีความปลอดภัยนะคะแต่ว่าในส่วนของผลิตภัณฑ์สุดท้ายเนี่ยต้องไปดูว่าอยู่ในหมวดของผลิตภัณฑ์แบบไหนด้วยนะคะซึ่งจะเกี่ยวข้องกับผู้ที่มีอํานาจในการตัดสินใจแล้วก็อนุญาตต่อไปค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็คำถามในช่วงนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะดร.เวรุลีทองคำนะคะแล้วก็ดร.ศรีวรรณนะคะที่ร่วมตอบคำถามนะคะแล้วก็ขอบคุณดร.เวรุลีอีกครั้งหนึ่งนะคะที่วันนี้นะคะก็ได้มาร่วมลงลึกถึงรายละเอียดนะคะของมก.นะคะเล่มที่5แนวทางการประเมินความเสี่ยงของวัสดุนาโนนะคะทำให้เราเนี่ยได้ทราบถึงข้อมูลเรื่องของวัสดุนาโนนะคะการใช้งานนะคะการจัดทำพวกโปรไฟล์วัสดุนาโนนะคะการรับสัมผัสและความเป็นพิษนะคะซึ่งเป็นส่วนสำคัญนะคะการประเมินความเสี่ยงการทบทวนการจัดทำระบบประเมินความเสี่ยงบันทึกติดตามผลทบทวนและปรับปรุงนะคะซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะคะแล้วก็เพื่อใช้ในการสื่อสารให้กับผู้ผลิตนะคะแล้วก็ผู้ใช้วัสดุนาโนในกระบวนการผลิตนะคะเพื่อจะได้ช่วยกันดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานนะคะผู้ประชาชนแล้วก็ผู้บริโภครวมถึงสิ่งแวดล้อมนะคะค่ะมาถึงหัวข้อสุดท้ายนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรายังมีวิทยากรอีกท่านหนึ่งนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากนะคะคุณเดชพันธ์สวัสดีนะคะนักวิชาการมาตรฐานชำนาญการนะคะจากกองควบคุมมาตรฐานสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.นะคะวันนี้ท่านจะมาบรรยายในหัวข้อการดำเนินการออกใบอนุญาตนะคะและตรวจติดตามผลตามพ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปีพ.ศ. 2511นะคะของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีนะครับทุกท่านยังได้ยินนะครับได้ยินผมนะครับ
มีคท่่าะนใดได้ไดย้ินยิชนัดเจนค่ะขอบคุณครับสำหรับวันนี้ผมเดชพันธ์สวัสดีนะครับนักวิชาการมาตรฐานจากสำนักงานมาตรฐานการอุตสาหกรรมนะครับได้รับมอบหมายมาบรรยายในเรื่องที่เกี่ยวกับการขออนุญาตนะครับสำหรับตัวมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวทางสมอเราเองนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์ตัวสไลด์ก่อนนะครับทุกท่านเห็นสไลด์ไหมครับสไลด์ขึ้นแล้วค่ะอาจารย์เห็นสไลด์เรียบร้อยแล้วค่ะโอเคผมขออนุญาตไปสไลด์ช้าๆนะครับวันนี้เพื่อทำความเข้าใจนะครับเล่าให้ฟังว่าสำนักงานมาตรฐานเพื่ออุตสาหกรรมของเราเนี่ยครับมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับแล้วก็เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตัวมาตรฐานเพื่ออุตสาหกรรมเนี่ยทำอย่างไรนะครับผมขอค่อยๆขยับไปให้ดูนะครับสิ่งแรกเลยนะครับวันนี้หัวข้อที่จะนําเสนอนะครับอย่างที่ผมบอกไปก็จะแบ่งออกเป็น4ส่วนหลักๆนะครับพยายามจะแบ่งให้มันเข้าใจง่ายๆนี่แหละส่วนแรกครับเป็นเรื่องของสํานักงานมาตรฐานแผนอุตสาหกรรมนะครับว่าสมอเองนะครับมีอํานาจหน้าที่อย่างไรบ้างและมีข้อกฎหมายใดๆที่เกี่ยวข้องบ้างนะครับสําหรับส่วนที่2ครับเป็นเรื่องที่เราจะมาบรรยายกันก็คือเรื่องของการออกใบอนุญาตครับสมอเองเราเรียกว่าการออกใบอนุญาตให้เรียกตัวสิ่งที่เราจะได้รับนะครับว่าไม่ได้ใบรับรองนะครับเรียกใบอนุญาตส่วนที่3ครับหลังจากที่ได้ใบอนุญาตไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับเราจะมีการตรวจติดตามผลผู้ได้รับใบอนุญาตครับว่าสม.ทําอย่างไรบ้างนะครับในการตรวจติดตามผลหลังจากที่ท่านได้รับใบอนุญาตไปเรียบร้อยแล้วและส่วนสุดท้ายครับเป็นส่วนของการตรวจควบคุมว่าสม.มีการกํากับดูแลสินค้าในตลาดอย่างไรบ้างนะครับเรามีการควบคุมสินค้าให้ยังมีความปลอดภัยอย่างไรบ้างนะครับผมขออนุญาตขยับไปทีละนิดนะครับสําหรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสำหรับสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะครับหรือเราย่อๆว่าสม.นี่แหละอำนาจหน้าที่หลักๆนะครับของสมอมีอำนาจหน้าที่อะไรบ้างล่ะครับสิ่งแรกเลยครับเรามีอำนาจหน้าที่ในการกําหนดมาตรฐานขึ้นมาครับดําเนินงานในเรื่องของการกําหนดมาตรฐานตรวจสอบรับรองมาตรฐานส่วนต่อมาครับทําอะไรบ้างครับเรามีหน้าที่หลักๆอีกอันหนึ่งคือควบคุมส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมครับและก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยนะครับให้เป็นที่ยอมรับนะครับให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลครับโดยใช้ตัวมาตรฐานเป็นตัวช่วยครับเราทําอย่างนั้นเพื่ออะไรครับเพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อมครับและคุ้มครองผู้บริโภคครับให้มีความปลอดภัยนะครับในชีวิตและทรัพย์สินจากการใช้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้นๆครับอันนี้แหละครับเป็นอำนาจหน้าที่หลักๆครับที่สม.ของเราดําเนินการอยู่อํานาจหน้าที่เหล่านี้เขียนไว้ในกฎหมายครับกฎหมายของตัวสํานักงานของเรามีกฎหมายหลักๆอยู่ฉบับหนึ่งครับที่ใช้ในดําเนินงานต่างๆครับกฎหมายฉบับนั้นเราเรียกว่าพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมครับ2511และที่แก้ไขเพิ่มเติมอันนี้จะเป็นชื่อพรบครับที่เป็นพรบที่เป็นพรบแม่ของสมอเลยเวลาโดยดําเนินการอย่างไรต่างๆครับเราก็มาคุยกันเรื่องกับพรบตัวนี้แหละครับในการให้อํานาจหน้าที่ของเราและพรบตัวนี้ครับสรุปโดยย่อๆเนี่ยพรบตัวนี้กําหนดอะไรเอาไว้บ้างครับในเนื้อหาของตัวพรบกําหนดง่ายๆครับย่อๆออกมาเนี่ยสาระสําคัญมีเอาไว้ว่าเรามีการกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขึ้นครับในประเทศนี้สินค้ามันมีมากมายหลากหลายครับสินค้าในประเทศนี้หรือในสากลของหรือในโลกก็ดีแต่เมื่อมีการกําหนดมาตรฐานออกมาครับเพื่อจะบอกว่าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้นๆเนี่ยครับต้องมีสเปคยังไงต้องมีคุณสมบัติอย่างไรต้องมีมิติโครงสร้างอย่างไรถึงจะมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคครับเราเรียกสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นการกําหนดมาตรฐานออกมาครับเหมือนที่ท่านได้ฟังไปเรียบร้อยแล้วครับเมื่อเช้าแล้วต่อมาล่ะครับท่านเมื่อมีการกําหนดมาตรฐานออกมาเนี่ยเราทําอย่างไรต่อครับเราควบคุมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้นครับให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดครับโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เราเรียกก็เป็นมาตรฐานบังคับนะครับเดี๋ยวท่านผมจะค่อยๆลงไปต่อไปว่ามาตรฐานมีกี่มาตรฐานแบ่งออกเป็นกี่แบบสําหรับตัวตามมาตรฐานตามพรบมาตรฐานผลิตอุตสาหกรรมของเรานะครับถ้าเป็นมาตรฐานบังคับแล้วก็เราจะต้องควบคุมดูแลให้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมาตรฐานบังคับเหล่านั้นแหละครับให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานที่เรากําหนดเอาไว้ครับแล้วต่อมาครับพระราชบัญญัติตัวนี้บอกอะไรไว้อีกครับบอกเอาไว้ว่าให้สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมครับในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมนี่แหละหรือหน่วยงานที่เรียกว่าสมอนี่แหละครับเป็นผู้ดําเนินการในเรื่องนี้ครับตามที่พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกําหนดเอาไว้ครับแล้วเมื่อมาดูในส่วนของการควบคุมนะครับผมลงย่อยไปที่การควบคุมสักนิดหนึ่งเมื่อพูดถึงการควบคุมเราควบคุมอะไรครับบางท่านยังไม่เข้าใจว่าควบคุมสิ่งใดบ้างครับเราควบคุมผู้ใดเราควบคุม3-4ส่วนครับส่วนแรกเป็นเรื่องของการควบคุมผู้ทําเป็นภาษาทางกฎหมายครับถ้าเรียกเป็นภาษาทาง
บ้านเราหรือภาษาคนทั่วไปเราจะเรียกว่าผู้ผลิตกับผู้ทําหรือผู้ผลิตนั่นเองครับแบ่งออกอย่างนี้ครับผู้ทําผลิตภัณฑ์มาตรฐานทั่วไปนะครับเริ่มมีมาตรฐานเข้ามาแล้วมาตรฐานทั่วไปวงเล็บมาตรฐานภาคสมัครใจครับมาตรา16ครับอันนี้หมายความว่าไงครับในข้อกฎหมายเขียนเอาไว้อย่างนี้ครับว่าผู้ทําที่ประสงค์จะแสดงเครื่องหมายมาตรฐานครับกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีประกาศกําหนดมาตรฐานสามารถยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมครับความหมายครับความหมายเมื่อใดก็ตามที่มีการกําหนดมาตรฐานออกมาให้ตัวผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งแล้วครับหรือพูดง่ายๆคือมีมาตรฐานและมีเล่มม.ก.แล้วผู้ใดมีความประสงค์ครับจะแสดงเครื่องหมายมาตรฐานครับเครื่องหมายมาตรฐานก็ที่ท่านเห็นนะครับด้านขวามือเนี่ยท่านจะเริ่มเห็นแล้วว่ามีเครื่องหมายมาตรฐานอยู่2แบบครับถ้าท่านใดมีความประสงค์จะแสดงเครื่องหมายมาตรฐานนั้นแหละครับไว้บนผลิตภัณฑ์ของท่านให้ท่านมายื่นขอรับใบอนุญาตจากสมอครับเมื่อสมออนุญาตท่านถึงจะแสดงเครื่องหมายมาตรฐานได้ครับอันนี้เป็นกลุ่มของตัวผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์ภาคสมัครใจครับต่อมาแล้วครับเรามีผู้ทําอีกส่วนหนึ่งครับผู้ทําส่วนนี้เราเรียกผู้ทําผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานบังคับครับเราเรียกย่อๆว่าเป็นมาตรฐานตามภาคบังคับตามมาตรา20ครับเครื่องหมายเริ่มแตกต่างแล้วนะครับเดี๋ยวผมค่อยๆเล่าไปทีละนิดนะครับอันนี้ถ้าเป็นข้อกฎหมายเขียนอย่างนี้ครับผู้ทําจะต้องยื่นขอรับใบอนุญาตต่อเลขาธิการและได้รับใบอนุญาตจากเลขาธิการแล้วจึงจะทําผลิตภัณฑ์ได้ความหมายต่างกับข้อหนึ่งนิดหน่อยครับข้อหนึ่งคือท่านสามารถที่จะผลิตสินค้าตัวนั้นได้เลยครับมีมาตรฐานมาแล้วท่านก็ผลิตสินค้าตัวนั้นได้ครับจําหน่ายก็ได้ทําอะไรกับสินค้าก็ได้ไม่ได้มีข้อกฎหมายที่บังคับครับก็เป็นภาคสมัครใจแต่เมื่อใดก็ตามที่ท่านมีความประสงค์จะเอาเครื่องหมายไปติดลงบนสินค้าตัวนั้นครับท่านถึงต้องมาขอรับใบอนุญาตจากสมอครับแล้วค่อยไปติดแต่ถ้าเป็นตัวส่วนที่2ครับผู้ทําผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานบังคับครับถ้าท่านจะมีความประสงค์จะทําสินค้าตัวนั้นซึ่งสินค้าตัวนั้นเป็นสินค้าบังคับของสมอนะครับท่านยังไม่สามารถผลิตสินค้าตัวนั้นได้ครับต้องได้รับใบอนุญาตก่อนเท่านั้นครับก็ตามชื่อครับม.ก.ภาคบังคับครับหรือม.ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบังคับครับอีกส่วนหนึ่งครับนอกจากที่เราดูแลเกี่ยวกับเรื่องของผู้ทําหรือผู้ผลิตครับเราไปดูอีกส่วนหนึ่งคือผู้นําเข้าครับนอกจากควบคุมการผลิตในประเทศแล้วยังควบคุมถึงการผู้ที่นําเข้ามาจากต่างประเทศด้วยครับผู้นําเข้าตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เป็นมาตรฐานภาคบังคับครับเราควบคุมเฉพาะคนที่นําเข้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์บังคับครับผู้ใดที่นําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เป็นมาตรฐานบังคับเข้ามาเพื่อจําหน่ายในประเทศไทยครับต้องได้รับใบอนุญาตจากเลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมความหมายคล้ายๆกับเมื่อกี้ครับถ้าเป็นมาตรฐานบังคับครับก่อนจะนําเข้าได้ครับจะต้องได้รับใบอนุญาตก่อนอันนี้ท่านเริ่มเข้าใจไปทีละนิดนะครับว่าจะเป็นมาตรฐานทั่วไปเนี่ยท่านผลิตได้ครับเมื่อไหร่ก็ตามมีความประสงค์จะแสดงเครื่องหมายมาตรฐานครับให้มาขอรับใบอนุญาตได้รับใบอนุญาตเสร็จเรียบร้อยท่านค่อยแสดงเครื่องหมายครับแต่ถ้าเป็นมาตรฐานบังคับครับอันนี้ไม่ต้องรอนะครับต้องมาขอรับใบอนุญาตก่อนครับท่านยังผลิตเพื่อจําหน่ายไม่ได้ครับถ้าเป็นผู้ผลิตเนี่ยก็ต้องมาขอรับใบอนุญาตถ้าเป็นผู้นําเข้าครับก็ต้องขอรับใบอนุญาตนําเข้าก่อนที่จะนําเข้าสินค้าตัวนั้นๆครับนอกจากนั้นล่ะครับนอกจากที่สมอจะดูแลเกี่ยวกับเรื่องของผู้ผลิตนะครับหรือผู้ทําเนี่ยสมอดูแลผู้นําเข้าซึ่งเราเรียกว่าเป็นต้นทางครับสินค้าทุกอย่างมันจะมีต้นทางมาตลอดครับไม่ผลิตขึ้นมาก็ต้องนําเข้ามานอกจากนั้นครับยังมีอีกส่วนหนึ่งสมอดูแลเกี่ยวกับปลายทางด้วยครับสินค้าเมื่อไปอยู่ปลายทางที่เป็นร้านจําหน่ายนะครับสมอก็จะเรียกว่าเป็นการไปตรวจควบคุมร้านจําหน่ายครับเราเรียกว่าผู้ใดจําหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเนี่ยเราเรียกว่าควบคุมตามมาตรา36ครับไม่ได้ออกใบอนุญาตให้กับร้านจําหน่ายหรือผู้จําหน่ายนะครับแต่ว่าเรากําหนดเอาไว้ว่าห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาครับจําหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่ายซึ่งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยรู้อยู่ว่าไม่เป็นไปตามมาตรา16 20หรือ21ครับพูดง่ายๆครับห้ามจําหน่ายที่สินค้านะครับที่มีการฝ่าฝืนตามข้อกฎหมายที่กล่าวมาข้างต้นพูดง่ายๆครับถ้าท่านเป็นผู้จําหน่ายเนี่ยท่านก็ต้องซื้อสินค้าถ้าเป็นมาตรฐานบังคับนะครับต้องซื้อสินค้าจากผู้ได้รับใบอนุญาตเท่านั้นนะครับหรือถ้าท่านซื้อสินค้าที่เป็นมาตรฐานทั่วไปหรือมาตรฐานภาคสมัครใจครับถ้าเขาแสดงเครื่องหมายบนสินค้าครับเขาก็ต้องเอาใบอนุญาตมาแสดงให้ท่านดูว่าเขามีการขอรับใบอนุญาตจากสม.แล้วเขาถึงแสดงเครื่องหมายบนผลิตภัณฑ์ของเขาได้ครับผมขอค่อยๆขยับไปทีละนิดนะครับต่อมาเมื่อเราแบ่งตามมาตรฐานแล้วครับว่ามาตรฐานของสม.เรามี2มาตรฐานแล้วท่านเริ่มจําได้แล้วมาตรฐานที่เป็นสีฟ้าหรือสีน้ําเงินนะครับอีกส่วนหนึ่งเป็นมาตรฐานสีแดงๆหรือนะครับแล้วก็สองส่วนนี้ต่างกันยังไงครับมาตรฐานสีฟ้าครับเขียนเอาไว้ว่าเป็นมาตรฐานทั่วไปครับหรือภาคสมัครใจตัวนี้แหละครับเป็นสี่เหลี่ยมครับ
ลักษณะของการเป็นสี่เหลี่ยมเป็นแท่งๆนะครับต่อกันนะครับอีกส่วนหนึ่งเป็นมาตรฐานบังคับครับเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกันครับต่างกันตรงที่มาตรฐานบังคับนี่มีวงกลมล้อมรอบสำหรับสีนะครับเวลาท่านใดนะครับที่มีขอมก.ไปนะครับมักจะถามตลอดว่าเวลาไปแสดงเครื่องหมายบนสินค้าเนี่ยครับต้องใช้สีอะไรต้องเป็นสีน้ําเงินกับสีแดงหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วสีเนี่ยทางข้อกฎหมายเองไม่ได้กําหนดเอาไว้ว่าต้องใช้สีอะไรเป็นพิเศษนะครับเพียงแต่เขียนเอาไว้ว่าให้เห็นได้ง่ายและชัดเจนสีอะไรก็ได้ขึ้นอยู่กับพื้นหลังนะครับถ้าสมมุติท่านใช้พื้นหลังสีน้ําเงินเนี่ยท่านก็ไปแสดงเป็นสีขาวหรือสีอื่นก็ได้ครับขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสีเราไม่ได้กําหนดเอาไว้ว่าต้องเป็นสีอะไรนะครับแต่ว่าสิ่งที่กําหนดคือสัดส่วนครับสัดส่วนขนาดของสี่เหลี่ยมนะครับหรือวงกลมนี่แหละครับทั้งมาตรฐานทั่วไปแล้วก็มาตรฐานบังคับครับต้องเป็นสัดส่วนเดียวกับที่สม.กําหนดครับเพราะฉะนั้นตัวเครื่องหมายมาตรฐานครับถ้าสมมุติว่าเพื่อความสบายใจไปโหลดจากเว็บสม.ครับสม.มีเป็นเว็บสม.ซึ่งสามารถให้โหลดได้ครับอยู่ในตัวการบริการคอลัมน์บริการของเว็บสม.ครับจะมีโลโก้ให้เราดาวน์โหลดนะครับตรงนั้นก็จะเป็นโลโก้ที่ถูกต้องตามสัดส่วนครับตัวมาตรฐานทั่วไปกับมาตรฐานภาคสมัครใจนะครับต่างกันอย่างไรครับระหว่างทั่วไปกับบังคับนะครับขอโทษทีมาตรฐานทั่วไปนะครับกําหนดไว้ว่าผู้ที่จะมาขอได้ต้องเป็นผู้ผลิตในประเทศนะครับคนที่ผลิตในประเทศเท่านั้นแหละครับถึงจะมีสิทธิ์มายื่นขอมาตรฐานภาคสมัครใจได้ครับอันนี้คือหากมีความประสงค์นะครับจะแสดงเครื่องหมายมาตรฐานตัวนี้ครับบนผลิตภัณฑ์ก็ให้ท่านมาขอรับใบอนุญาตจากสม.แล้วท่านค่อยไปแสดงเครื่องหมายตัวนี้ครับที่ผลิตภัณฑ์วิธีการแสดงเครื่องหมายนะครับจะมีกําหนดเอาไว้หลายๆส่วนเดี๋ยวผมค่อยๆลงรายละเอียดไปนะครับและสําหรับมาตรฐานบังคับล่ะครับมาตรฐานบังคับมี2มาตราครับที่เกี่ยวข้องคือมาตรา20กับมาตรา21ครับเริ่มมีมาตรามาเกี่ยวข้องแล้วเวลาพูดข้อกฎหมายก็มักจะเกี่ยวกับมาตราครับมาตรา20ครับพูดง่ายๆครับบังคับคนที่ผลิตในประเทศครับส่วนมาตรา21เนี่ยเป็นการบังคับผู้นําเข้ามาจากต่างประเทศครับสมมุติสินค้ามาตรฐานบังคับตัวนึงนะครับถ้าตัวนึงที่ผมมักจะยกตัวอย่างก็มักจะเป็นสินค้าเป็นของเล่นสมมุตินะครับเป็นของเล่นของเล่นนี่เป็นม.ก. 6ไปหน้า2540เป็นมาตรฐานบังคับนะครับผู้ใดผลิตของเล่นขึ้นจําหน่ายในประเทศหรือนําของเล่นเข้ามาเพื่อจําหน่ายในประเทศครับต้องขอรับอนุญาตก่อนตามมาตรา20กับมาตรา21นี่แหละครับเมื่อได้รับใบอนุญาตเรียบร้อยนะครับเขาถึงสามารถที่จะนํามาจําหน่ายในประเทศได้ครับมันก็มีข้อยกเว้นอยู่บ้างครับในข้อกฎหมายแต่ท่านสังเกตให้ดีครับเขาเขียนเอาไว้ว่าสินค้าใดก็ตามที่ผลิตขึ้นมาเพื่อจําหน่ายนะครับหรือว่านําเข้ามาเพื่อจําหน่ายในประเทศครับต้องขอรับใบอนุญาตกรณีที่ไม่ได้นําเข้ามาเพื่อจําหน่ายนะครับข้อกฎหมายมีช่องทางใดไว้บ้างครับเขาก็จะมีข้อยกเว้นเอาไว้ครับว่าถ้ากรณีที่นําเข้ามาโดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจําหน่ายครับเช่นใช้เองในบ้านเรือนท่านนะครับใช้เองในบริษัทท่านนะครับหรือนําเข้ามาเพื่อทําวิจัยเป็นตัวอย่างหรือทําขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดครับเอามาแสดงหรืออะไรก็ตามที่ไม่ได้จําหน่ายในประเทศครับข้อกฎหมายมีช่องทางเอาไว้ครับว่าให้ท่านทําอย่างไรได้บ้างเดี๋ยวขยับไปทีละนิดนะครับเรามาเริ่มแยกกันดูนะครับว่ามาตรา20กับมาตรา21นี่เริ่มแยก2มาตราออกจากกันแล้วนะครับเป็นมาตรฐานบังคับเหมือนกันครับแต่ฝั่งหนึ่งเป็นผู้ทําในประเทศครับมาตรา20ก็จะเป็นผู้ทําที่ผลิตในประเทศนะครับหรือมีโรงงานในประเทศนั่นเองครับส่วนมาตรา21ก็คือควบคุมผู้นําเข้าครับนําเข้าสินค้าที่จะเอาสินค้าเหล่านั้นแหละครับมาจําหน่ายในประเทศนะครับสําหรับสินค้าที่เป็นมาตรฐานบังคับครับเราเรียกอย่างไรครับที่ข้อยกเว้นที่ผมพูดถึงเมื่อกี้ข้อยกเว้นเมื่อกี้ครับถ้าตามมาตรา20เนี่ยถ้าท่านผลิตสินค้าขึ้นมาครับแต่ไม่มีเจตนาครับที่จะจําหน่ายสินค้าเหล่านั้นในประเทศครับท่านผลิตขึ้นมาเพื่อการส่งออกครับทางข้อกฎหมายของเราก็จะมีช่องเอาไว้ครับว่าท่านอาจจะไม่ต้องขอมารับใบอนุญาตจากสม.ครับแต่ท่านต้องแจ้งสม.ให้ทราบก่อนครับเขาระบุไว้ในไหนครับระบุไว้ในมาตรา23ครับมาตรา20เป็นมาตราแม่นะครับในเรื่องของการควบคุมผู้ทําในประเทศมันก็จะมี20ทวิ23 20ทวิก็เหมือนกันครับผลิตขึ้นมาครับสินค้าบังคับนี่แหละครับแต่ผลิตขึ้นมาที่แตกต่างไปจากมาตรฐานครับโดยใช้ในราชจักรเป็นการครั้งคราวแต่ท่านใช้ในราชจักรเขาไม่ได้จําหน่ายครับใช้เองก็มาขอรับอนุญาตจากมาแจ้งสม.ก่อนแล้วสม.อนุญาตก่อนท่านถึงจะใช้ได้มาตรา23ครับท่านมีการผลิตขึ้นมาครับสินค้าตัวเนี้ยสินค้าบังคับผลิตของเล่นตัวนี้แหละครับแต่ว่าของเล่นตัวเนี้ยแตกต่างไปจากมาตรฐานที่สม.กําหนดหรือแตกต่างไปจากมาตรฐานม.ก. 6ไปหน้า2540นะครับแล้วท่านทําขึ้นมาเพื่อประโยชน์ในการส่งออกครับอันนี้ท่านไม่ต้องขอรับอนุญาตครับเราเรียกว่าเป็นการทําตามมาตรา23ให้มาแจ้งสม.ก่อนจะทําครับพอทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับท่านส่งออกไปก็มาแจ้งสม.อีกครั้งครับว่าสิ่งที่ท่านได้ยื่นขอไว้ครับตามมาตรา23นั้นท่านได้ผลิตขึ้นมาเรียบร้อยแล้วตามจํานวนที่กําหนดครับได้ส่งออกไปเรียบร้อยแล้วมีใบขนขาออกเรียบร้อยครับท่านก็เอาใบขนขาออกมาแจ้งกับสม.ครับอันนี้เรียกว่าเป็นการทําที่แตกต่างไปจากมาตรฐานเพื่อการส่งออกครับ
อีกส่วนหนึ่งเช่นกันครับพอดูข้างๆครับมาตรา21ครับมาตรา21ก็ลักษณะเดียวกันครับถ้านําเข้ามาเพื่อจําหน่ายครับถ้าเป็นสินค้าบังคับต้องขออนุญาตก่อนครับมีใบอนุญาตแต่ถ้าเป็นมาตรา21ทวิแล้วครับนําเข้ามาที่แตกต่างไปจากมาตรฐานโดยใช้เองครับไม่ได้จําหน่ายครับเป็นการครั้งคราวหรือมาตรา21ตรีครับนําเข้ามาครับแต่นําเข้ามาโดยที่มีการผลิตครับมีการผสมมีการประกอบบรรจุหรือมาทําอื่นใดครับเอาเข้ามาแล้วมามีกระบวนการอื่นใดเมื่อมีกระบวนการอื่นใดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยสินค้าเหล่านั้นครับไม่ได้จําหน่ายในประเทศครับส่งออกนอกราชอาณาจักรทั้งหมดอันนี้เช่นเดียวกันกับ20ตรีครับเป็น21ตรีท่านไม่ต้องขอรับอนุญาตจากสมอนะครับไม่ต้องขอรับอนุญาตนําเข้าครับแต่ท่านต้องแจ้งสมอครับว่าท่านมีการนําเข้าสินค้าที่เป็นสินค้าบังคับตามมาตรา21ตรีครับเมื่อสมออนุญาตแล้วเนี่ยท่านถึงจะนําเข้ามาได้ครับและเมื่อมีการส่งออกออกไปเรียบร้อยแล้วท่านก็แจ้งสมอเช่นเคยครับคล้ายๆกับ20ตรีครับส่งออกไปเท่าไหร่ครับจะมีจํานวนระบุไว้ในใบขนขาออกค่อยเอาตัวนั้นแหละครับมายื่นกับสมอว่าท่านได้มีการส่งออกไปเรียบร้อยแล้วครับสําหรับอีกส่วนเป็นมาตรา16ครับถ้าท่านยังจําได้ครับมาตรา16เป็นมาตรฐานภาคสมัครใจนะครับหรือมาตรฐานทั่วไปที่สมอมักจะเรียกกันนะครับสิ่งนี้ถ้าท่านมีความต้องการจะแสดงเครื่องหมายครับมายื่นขอกับสมอครับตัวนี้ไม่ได้บังคับครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเป็นสินค้าเดียวกันครับสมมุติเป็นสินค้าตัวหนึ่งที่เป็นสินค้ามาตรฐานทั่วไปครับสำหรับสินค้าตัวนี้ถ้าอยู่ในตลาดบางทีก็มีการแสดงเครื่องหมายครับบางทีก็ไม่มีการแสดงเครื่องหมายนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าผู้ผลิตผู้ใดนะครับที่มีความประสงค์จะแสดงเครื่องหมายเขาก็มาขอรับอนุญาตจากสมอเมื่อได้ใบอนุญาตเขาก็ไปแสดงสินค้าตัวนี้ก็จะมีเครื่องหมายมาตรฐานติดอยู่สินค้าลักษณะคล้ายๆกันครับแต่ผู้ผลิตไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะแสดงเครื่องหมายครับเขาก็สามารถจําหน่ายผลิตสินค้าตัวนั้นและจําหน่ายไปได้เลยครับเพราะฉะนั้นบางสินค้าก็จะไม่มีเครื่องหมายมก.ครับท่านเริ่มสังเกตชัดๆแล้วนะครับว่าถ้าสินค้าใดที่เป็นสินค้าที่เป็นมาตรฐานบังคับของสมอเวลาท่านไปที่ไหนมาไหนครับท่านจะต้องเห็นเครื่องหมายมาตรฐานครับสีเหลี่ยมแล้วก็มีวงกลมติดอยู่ที่ตัวสินค้านั้นแน่นอนไม่ว่าจะผลิตขึ้นมาหรือไม่ว่าจะนําเข้ามาก็ต้องมีเครื่องหมายมาตรฐานบังคับติดอยู่ที่สินค้าเพราะว่าตรงนั้นเป็นสินค้าบังคับสินค้าตัวใดเป็นมาตรฐานทั่วไปซึ่งมาตรฐานทั่วไปมีจริงๆจํานวนประมาณ3,000กว่ามาตรฐานนะครับถ้าเป็นมาตรฐานทั่วไปจะมีเครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปอยู่ในบางตัวโปรดักต์ตัวสินค้าขึ้นอยู่กับผู้ผลิตนั้นๆนะครับเพราะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือท่านต้องทราบก่อนครับว่ามาตรฐานตัวไหนบ้างล่ะครับที่เป็นมาตรฐานภาคบังคับครับเรารู้ได้จากตรงไหนครับถ้ามาตรฐานภาคบังคับของสมอครับค่อยๆจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับปัจจุบันก็มีประมาณ125รายการนะครับผมเอาลิสต์มาให้ดูนี่เป็นเอกสารที่สมอมักจะไปแจกนะครับเวลาไปสัมมนาที่ไหนสมอก็เอาเอกสารไปแจกให้ในเอกสารฉบับนี้ครับระบุรายละเอียดเอาไว้เพื่อทําความเข้าใจว่ามันมีมาตรฐานมันมีโปรดักต์อยู่บางตัวนะครับซึ่งในนี้ก็จะบอกไปว่ามีอยู่125มาตรฐานนี่แหละครับที่125มาตรฐานเหล่านี้เป็นมาตรฐานบังคับครับผู้ใดก็ตามที่มีความประสงค์จะทําสินค้าเหล่านี้หรือจะนําเข้าสินค้าเหล่านี้ครับให้ท่านต้องทราบก่อนว่าท่านต้องขอรับอนุญาตจากสมอก่อนครับสินค้าเหล่านั้นสมอแบ่งออกเป็น4หมวดครับหมวดที่1เราเรียกก็เป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มโยธาวัสดุก่อสร้างครับมีอยู่31มก.พูดง่ายๆครับเป็นพวกเหล็กครับเหล็กเส้นเหล็กข้ออ้อยปูนซีเมนต์อะไรต่างๆครับเป็นพวกวัสดุก่อสร้างนะครับกลุ่มที่2ครับเป็นเรื่องของไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ครับท่านจะคุ้นเคยส่วนนี้ดีครับในครัวของท่านครับจะมีสินค้าต่างๆมากมายครับกระติกน้ําร้อนหม้อหุงข้าวไมโครเวฟเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าทีวีก็จะเป็นกลุ่มนี้แหละครับท่านจะคุ้นเคยว่าสินค้าเหล่านี้ครับจะต้องมีเครื่องหมายมก.ครับเป็นตัวหลักๆของสมอ.ครับมีอยู่41 46มก.ครับอีกส่วนหนึ่งครับเป็นเครื่องจักรกลยานยนต์ครับเป็นพวกอุปกรณ์ยานยนต์เครื่องจักรกลนะครับมีหมวกกันน็อกต่อไอเสียต่างๆรถยนต์ต่างๆนะครับมี19มก.อีกส่วนหนึ่งครับเป็นกลุ่มอื่นๆและเราเรียกกลุ่มนี้ว่าเป็นกลุ่มโภคภัณฑ์ครับเป็นเคมีสีวานิชเครื่องมือแพทย์อาหารหรืออื่นใดครับเป็นกลุ่มนี้ก็มีอยู่29มก.ในปัจจุบันครับที่เป็นมาตรฐานบังคับนะครับค่อยๆดูไปนะครับผมขยับปีกนิดนึงเราทําอะไรไว้บ้างนะครับเพื่อจะให้ทราบว่ามาตรฐานบังคับมีอะไรบ้างเราทําคู่มือขึ้นมาตัวหนึ่งครับสมอพยายามทําคู่มือเวลาไปออกบรรยายที่ไหนนะครับหรือว่าไปตรวจร้านจําหน่ายไปบรรยายนอกสถานที่ก็ทําคู่มือขึ้นมาตัวหนึ่งเป็นคู่มือการพิจารณาผลิตภัณฑ์ที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานพูดง่ายๆครับเป็นคู่มือที่จะให้เรามีเก็บไว้ที่มือครับถ้าท่านเป็นร้านจําหน่ายเป็นผู้ผลิตหรือเป็นใครก็ตามครับเก็บไว้กับตัวครับให้รู้ว่ามันมีมาตรฐานบังคับอยู่เท่านี้นะถ้ามีการผลิตขึ้นมาในส่วนนี้ครับท่านจะต้องมาแจ้งสมอก่อนอย่างน้อยก็จะได้ทราบข้อมูลว่าสินค้าของท่านใช่เป็นมาตรฐานบังคับจริงๆหรือเปล่านะครับคู่มือตัวนี้ท่านได้จากไหนบ้างครับท่านสามารถสแกน QR code ได้ครับหรือเข้าไปดูจากเว็บสมอได้ครับดูจากเว็บสมอดูตรงไหนครับ
ถ้าท่านเข้า Google นะครับพิมพ์สมอนะครับจะขึ้นเป็นเว็บสมอขึ้นมาเว็บไซต์นะครับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมครับเข้าไปในเว็บไซต์สมอครับไปที่คู่มือผู้ซื้อในคู่มือผู้ซื้อเนี่ยครับส่วนล่างสุดของคู่มือผู้ซื้อจะระบุเอาไว้ครับว่าเป็นคู่มือในการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากของมาตรฐานบังคับในนี้ถ้าท่านโหลดมาท่านจะเจออะไรบ้างครับสิ่งที่บอกให้พกติดตัวไว้ท่านจะเจออะไรบ้างครับเจอสิ่งเหล่านี้ครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณคู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากนี่แหละครับในนั้นจะบอกรายละเอียดเอาไว้5ส่วนครับส่วนที่1เป็นเรื่องของขอบข่ายผลิตภัณฑ์นั้นครับสิ่งสําคัญที่เราจะต้องดูก่อนเลยว่าสินค้าของเราอะครับเข้าข่ายไม่เข้าข่ายสมอยังเข้าข่ายไม่เข้าข่ายสินค้าบังคับเข้าข่ายไม่เข้าข่ายมกตัวนี้เข้าข่ายไม่เข้าข่ายในมกทุกมกแหละครับในส่วนแรกๆส่วนเบื้องต้นเลยเนี่ยเขาจะเขียนไว้เลยในข้อที่1นะครับขอบข่ายของผลิตภัณฑ์ครับดูก่อนว่ามันเข้าข่ายไม่เข้าข่ายเหมือนเทคโนโลยีนาโนเมื่อสักครู่แหละครับท่านเขาจะระบุเอาไว้ว่าต้องมิติมีเท่านั้นถึงเท่านี้นะครับมี10ถึง100นาโนเมตรท่านก็ต้องดูก่อนว่าสินค้าของท่านเข้าข่ายไม่เข้าข่ายถึงจะมาขอรับมก.แต่ละตัวได้ส่วนที่2ครับในคู่มือบอกอะไรไปบ้างบอกเรื่องของตัวอย่างครับบางท่านอาจจะดูแล้วก็ฟังจากชื่ออ่านเอาก็ยังไม่เข้าใจครับใช้วิธีของศูนย์นาโนเทคเมื่อกี้แหละครับทําให้ดูว่ามีตัวอย่างผลิตภัณฑ์ครับดูให้ง่ายครับว่าสินค้าตัวอย่างเป็นอย่างไรครับส่วนที่3ครับข้อมูลที่ต้องแสดงบนฉลากครับคล้ายๆกันครับผลิตภัณฑ์แต่ละผลิตภัณฑ์มีการกําหนดนะครับรายละเอียดหรือข้อความต่างๆที่จะต้องอยู่บนฉลากเนี่ยแตกต่างกันครับกําหนดไว้ในไหนนะครับแตกต่างกันกําหนดไว้ในตัวมาตรฐานครับถ้าท่านมีความประสงค์จะขอมาตรฐานใดๆท่านต้องทราบก่อนว่าสินค้าของท่านนะครับเข้าข่ายเป็นมก.เลขที่อะไรครับเข้าข่ายตัวมาตรฐานตัวไหนมาตรฐานตัวนั้นแหละครับจะระบุเอาไว้ครับว่ามีขอบข่ายอย่างไรรวมถึงสเปคคุณสมบัติของสินค้าของท่านต้องเป็นอย่างไรครับมีเกณฑ์ข้อกําหนดรวมถึงข้อมูลบนฉลากครับว่าท่านต้องแสดงข้อมูลบนฉลากอะไรบ้างครับถ้าท่านได้จะขอรับอนุญาตสําหรับมก.นั้นๆครับนอกจากนั้นก็ยังให้เห็นตัวอย่างฉลากครับตัวอย่างฉลากเสร็จเรียบร้อยก็จะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบครับอันนี้ที่ให้ท่านดูให้ท่านพกเอาไว้อย่างไรก็ตามครับมาตรฐานของสม.มีจํานวนเยอะครับถึงแม้จะเป็นมาตรฐานบังคับเองก็ดีจะมี125มาตรฐานครับแต่ละมาตรฐานก็มีความเฉพาะเจาะจงการที่จะให้เข้าใจแต่ละมาตรฐานเนี่ยบางทีทำได้ยากถึงแม้ว่าเราจะอ่านมาตรฐานเหล่านั้นก็ตามครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยๆครับให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบครับในคู่มือจะบอกไว้ว่ามาตรฐานแต่ละตัวครับมีมาตรฐานที่เป็นเจ้าหน้าที่นะครับที่รับผิดชอบใครบ้างครับอยู่กลุ่มไหนครับท่านก็ติดต่อเขาสอบถามเขานะครับในเบื้องต้นเพราะฉะนั้นก็เป็นคู่มือที่จะให้พกไว้นะครับในนี้ก็จะแสดงให้เห็นตัวอย่างครับนิดนึงในเล่มคู่มือนะครับบอกอะไรไว้บ้างก็บอกตัวขอบข่ายครับเบื้องต้นให้เห็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์ครับลักษณะของเป็นปูนซีเมนต์เป็นอย่างไรครับนอกจากนั้นข้อความบนฉลากต้องระบุอะไรบ้างครับที่ต้องแสดงเอาไว้แล้วก็ส่วนที่4เป็นเรื่องของตัวอย่างฉลากแล้วก็หน่วยงานที่รับผิดชอบครับมีเบอร์โทรมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับซึ่งเบอร์โทรท่านอาจจะอัปเดตได้อย่างตัวหน้าเว็บไซต์สม.ครับปัจจุบันสามารถที่จะติดต่อสม.ได้หลายช่องทางครับสม.พยายามตั้งแต่ช่วงโควิดมานะครับเดิมทีเนี่ยผู้ประกอบการมาหาสม.ตลอดนะครับผมนั่งอยู่ในกองก็จะมีผู้ประกอบการเดินเข้ามาสอบถามก็มีนะครับขอรับอนุญาตก็มีเก็บตัวอย่างก็ยังมีปัจจุบันสม.ใช้ช่วงโควิดนะครับพัฒนาตัวระบบขึ้นมาต่างๆนะครับสม.มีระบบหลักๆอยู่3ระบบนะครับระบบต่างๆเหล่านี้ครับทำให้ลดการติดต่อโดยการพบกันตัวต่อตัวกับผู้ประกอบการนะครับก็เป็นช่วงเทศกาลโควิดพอดีนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงของระบบของการออกใบอนุญาตเราเรียกระบบตัวนี้ว่าเป็นระบบ e-license เราเรียกระบบของการตรวจติดตามว่าระบบ e-surveillance แล้วก็ระบบของการนำเข้าตัวอย่างเราก็เรียกว่าระบบ NSW เป็น3ระบบซึ่งผมค่อยๆไล่ไปให้ดูนะครับเดี๋ยวท่านจะค่อยๆคุ้นนะครับเป็นภาพรวมกว้างๆนะครับระบบเหล่านี้ครับนอกจากจะมีระบบให้ติดต่อให้ดำเนินการแล้วเนี่ยก็มีช่องทางติดต่อครับปัจจุบันสามารถติดต่อช่องทางต่างๆกับเจ้าที่สม.ได้ครับมีทั้งเบอร์โทรของกลุ่มนะครับซึ่งเบอร์โทรกลุ่มเจ้าที่สม.ก็สลับหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปนั่งเฝ้าประจำกลุ่มครับก็จะมีเบอร์โทรตรงครับมีเบอร์โทรตรงให้สําหรับหน้าเว็บไซต์นะครับบางกลุ่มก็จะมีในช่วงโควิดนะครับแล้วก็ยังมี LINE ด้วยครับท่านสามารถแอด LINE คุยกับเจ้าหน้าที่ได้เพราะนั้นเป็นส่วนสําคัญครับอย่างที่ผมบอกพยายามจะให้ติดต่อกันกับเจ้าหน้าที่นะครับเราหาเครือข่ายหาติดต่อพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับเพื่ออะไรครับไม่มีใครที่เราจะทราบได้อย่างละเอียดหรอกครับว่าผลิตภัณฑ์ของเราเข้าข่ายไม่เข้าข่ายโดยเฉพาะการเป็นมาตรฐานบังคับเนี่ยมันมีข้อกฎหมายมาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นสอบถามซะหน่อยครับก่อนที่จะนําเข้าหรือก่อนที่จะผลิตสินค้านะครับว่าสินค้าของเราไม่ใช่สินค้าบังคับนะครับหรือถ้าเป็นสินค้าที่เป็นมาตรฐานทั่วไปก็ดีมีมาตรฐานอะไรรองรับบ้างนะครับถ้าท่านมีความประสงค์จะขอรับอนุญาตสามารถสอบถามหรือค้นหาได้จากที่ไหนได้บ้างนะครับผมขยับอีกนิดนะครับในขั้นตอนการขอรับอนุญาตนะครับ
อันนี้ให้เห็นชัดๆนะครับว่าถ้าสมมติท่านมีความประสงค์จะทําผลิตภัณฑ์นะครับตามมาตรา20และสินค้าที่เป็นมาตรฐานบังคับท่านต้องขออนุญาตทําอย่างไรครับสิ่งแรกเลยครับถ้าท่านทําเพื่อจําหน่ายนะครับท่านทําสินค้าที่เป็น125รายการที่พูดเมื่อกี้ครับที่ท่านไปเปิดหาดูเนี่ยท่านต้องทําอย่างไรบ้างครับถ้าท่านทําขึ้นมาจําหน่ายแน่นอนครับท่านต้องมาติดต่อสม.ก่อนครับติดต่อเพื่ออะไรครับเพื่อขออนุญาตจากสม.ครับในขั้นตอนการขออนุญาตเดี๋ยวจะลงไปทีละนิดนะครับว่าท่านต้องขออะไรบ้างแต่ท่านต้องขอสม.ก่อนครับพอท่านได้รับใบอนุญาตเรียบร้อยแล้วเนี่ยท่านถึงจะไปแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับตัวผลิตภัณฑ์แล้วปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติครับหลังจากนั้นท่านถึงผลิตสินค้าขึ้นมาเพื่อจําหน่ายได้นะครับสําหรับตัวผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆล่ะครับถ้าท่านมีวัตถุประสงค์อื่นๆเช่นทําขึ้นมาเพื่อเป็นตัวอย่างทําขึ้นมาเพื่อวิจัยพัฒนาทดลองครับสินค้าเหล่านั้นต่อให้เป็น125รายการครับท่านก็ต้องติดต่อเจ้าที่สม.นะครับแล้วท่านก็แจ้งสม.ครับแจ้งผ่านระบบนะครับระบบที่ผมพูดถึงเมื่อกี้แล้วครับเป็นระบบ e-surveillance ครับแจ้งสม.ว่าท่านจะมีการผลิตสินค้าครับสินค้าที่เป็นสอดคล้องตามม.ก.ตัวนั้นแต่ว่าท่านทําขึ้นมาโดยที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจําหน่ายหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะตรวจสอบข้อมูลครับแล้วก็อนุญาตท่านผ่านระบบนี่แหละหลังจากที่เจ้าที่อนุญาตเรียบร้อยครับท่านถึงไปทํางานหรือไปผลิตสินค้าตัวนั้นขึ้นมาตามวัตถุประสงค์ของท่านครับขยับไปอีกนิดที่เป็นมาตรา21นะครับคล้ายกันครับแบ่งเป็น2ส่วนชัดเจนครับถ้าท่านนําเข้ามาเพื่อจําหน่ายครับและเป็นสินค้าบังคับครับท่านติดต่อเจ้าหน้าที่สม.ได้เลยครับติดต่อเจ้าที่สม.เสร็จยื่นคําขอเสร็จเรียบร้อยเจ้าที่อนุมัติท่านนําเข้าสินค้ามาเป็นตัวอย่างก่อนครับนําเข้าสินค้ามาเป็นตัวอย่างส่งทดสอบทําอะไรกันเรียบร้อยจนได้ใบอนุญาตครับค่อยนําสินค้าตัวจริงเข้ามาเพื่อจําหน่ายครับแต่ถ้านําเข้าเช่นกันครับแต่นําเข้ามาโดยที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจําหน่ายครับให้แจ้งสม.ก่อนแจ้งสม.ก็มี2แบบครับนําเข้ามาโดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจําหน่ายโดยที่จํานวนครับไม่เกินที่สม.กําหนดถ้าท่านแจ้งว่าไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อจําหน่ายแน่นอนครับถ้าท่านเอามามากๆเนี่ยสม.ก็จะไม่เชื่อนะครับพูดง่ายๆเราก็เลยกําหนดเอาไว้ครับเช่นถ้าเป็นของเล่นนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆของเล่นเนี่ยถ้าท่านบอกว่าท่านไม่ได้เอาเข้ามาเพื่อจําหน่ายครับสม.กําหนดเอาไว้ครับว่าถ้าไม่ได้จําหน่ายจริงๆอ่ะต้องเอามาไม่เกิน6ชิ้นครับต่อการนําเข้าแต่ละครั้งเราเรียกก็เป็นจํานวนที่สม.กําหนดซึ่งตรงนี้ก็จะมีประกาศอยู่ในเว็บไซต์สม.ครับว่าแต่ละสินค้าแต่ละตัวเนี่ยสม.กําหนดเอาไว้จํานวนกี่ชิ้นครับถ้าเป็นของเล่นก็ยกตัวอย่างง่ายๆครับ6ชิ้นประมาณอย่างนี้ครับถ้าท่านเอามาไม่เกินจํานวนครับก็แจ้งมาที่สม.สม.ก็กดอนุมัติให้แต่ถ้าเกินจํานวนครับก็แจ้งสม.เหมือนกันครับแต่ว่าขั้นตอนจะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยครับท่านต้องแนบหลักฐานเอกสารต่างๆเพื่อยืนยันครับว่าท่านไม่ได้เอามาจําหน่ายจริงๆและมีเหตุผลจริงๆครับที่จะต้องเอาเข้ามาจํานวนมากกว่าที่สม.กําหนดขนาดนั้นครับส่วนเอาเข้ามาเพื่อแปรรูปเพื่อการส่งออกครับอันนี้เป็นตามมาตรา21ครับเอาเข้ามาเสร็จเรียบร้อยไม่ได้ใช้ในประเทศครับเอาเข้ามาทําอย่างอื่นครับกระบวนการอื่นใดเช่นประกอบครับเอามาผสมเอามาทําอย่างอื่นต่อแล้วก็มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งออกทั้งหมดครับอันนี้เราเรียกว่าเป็นการนําเข้าเพื่อการแปรรูปส่งออกครับก็แจ้งสม.เท่านั้นครับไม่ต้องขอรับอนุญาตครับเพราะนั้นท่านเริ่มจะจําได้นะครับว่าถ้าท่านอยู่ในขอบข่ายของตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็น125รายการครับหรือสินค้าบังคับของสม.ครับถ้าท่านทําขึ้นมาหรือนําเข้ามาเพื่อจําหน่ายเนี่ยแน่นอนต้องมาติดต่อสม.ก่อนนะครับไปทีละนิดครับพอติดต่อสม.แล้วเนี่ยเพื่อขอรับใบอนุญาตครับการขอรับใบอนุญาตเราพูดคุยถึงเรื่องอะไรบ้างล่ะครับในเรื่องของการขอรับใบอนุญาตเนี่ยมันมีเขียนกําหนดเอาไว้ครับในตัวประกาศตัวหนึ่งเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาตพ.ศ. 2564ครับตัวนี้เป็นหลักเกณฑ์ง่ายๆครับเข้าใจกันง่ายๆคือหลักเกณฑ์ที่เขียนขึ้นมานะครับเพื่อจะบอกว่าการขออนุญาตกับสม.ต้องทําอย่างไรบ้างครับหรือมีอะไรบ้างที่ต้องเกี่ยวข้องครับผมแยกออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนซ้ายมือนะครับเป็นโรงงานครับมีความเกี่ยวข้องกับส่วนของโรงงานหรือสถานที่ผลิตแล้วล่ะอันหนึ่งคือต้องเกี่ยวข้องกับสถานที่ผลิตและหรือโรงงานที่ทําผลิตภัณฑ์แล้วล่ะเขานิยามไว้ว่าสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ขอรับใบอนุญาตครับเกี่ยวข้องแน่ๆแหละครับกับสถานที่ผลิตส่วนที่2ครับเป็นเรื่องของห้องปฏิบัติการทดสอบครับซึ่งหมายถึงก็หน่วยงานที่ดําเนินการวิเคราะห์ทดสอบหรือตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้นครับแบ่งเป็น2ส่วนครับมีความเกี่ยวข้องแน่นอนทั้ง2อย่างแล้วล่ะ1ท่านเริ่มรู้แล้วว่าเกี่ยวข้องกับโรงงานที่ผลิตครับ2ครับท่านเริ่มรู้แล้วว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับการเอาตัวอย่างไปทดสอบเนี่ยเพราะนั้นการขอรับใบอนุญาตเกี่ยวข้องกับ2อย่างนี้ครับเกี่ยวข้องกับโรงงานที่ทํากับเกี่ยวข้องกับตัวอย่างที่ทําออกมาครับโรงงานที่ทํามีใครเกี่ยวข้องในส่วนของโรงงานบ้างครับเราเรียกว่าส่วนหนึ่งคือเป็นหน่วยตรวจครับเราเรียกว่าหน่วยตรวจนะครับแต่ว่าสม.จะเรียก IB ย่อมาจาก Inspection Body ครับ IB หรือ Inspection Body ตัวนี้ครับก็คือจริงๆก็คือผู้ตรวจสอบการทําเราเรียกว่าผู้ตรวจสอบการทําการทําทํายังไงครับเขาไปตรวจสอบการทํานะครับก็คือตรวจสอบโรงงานนะครับว่ามีกระบวนการผลิต
เป็นไปตามที่สม.กำหนดหรือเปล่าหรือเป็นไปตามที่เงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ตัวนี้กำหนดไว้ไหมนะครับเราเรียกหน่วยงานนั้นๆว่า IB ครับ Inspection Body เขาจะทำหน้าที่ไปตรวจที่โรงงานท่านถ้าท่านนึกไม่ออกครับคล้ายๆครับว่าการเป็นเหมือนเป็นออดิเตอร์ครับไปตรวจออดิตท่านในเรื่องเกี่ยวกับ ISO 9001นะครับเวลาท่านขอ ISO นะครับ ISO นู่น ISO นี่ ISO นั่นนะครับเช่น ISO 9001คล้ายๆกันครับอันนี้ก็ไปตรวจกระบวนการทําเหมือนกันครับว่าสอดคล้องตามที่หลักเกณฑ์ตัวนี้กําหนดหรือเปล่าครับอีกส่วนหนึ่งนะครับห้องเป็นการทดสอบก็จะกําหนดเอาไว้ครับว่าห้องการทดสอบต้องมีคุณสมบัติใดและห้องเป็นการใดบ้างครับที่สามารถทดสอบได้สําหรับมก.หรือผลิตภัณฑ์นั้นๆครับนอกจากนั้นมีอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้เราที่พูดกันคือหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาตเป็นหลักเกณฑ์ใหญ่ใช้สําหรับกว้างๆในการออกใบอนุญาตสําหรับผลิตภัณฑ์ทุกตัวทั้งมก.บ้างครับมก.ทั่วไปทั้งมาตรฐานตัวนู้นมาตรฐานตัวนี้มก.นั้นมก.นี้แต่มันก็จะมีอีกตัวหนึ่งครับสําหรับมก.เฉพาะมก.นั้นๆเนี่ยจะมีหลักเกณฑ์เฉพาะครับในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาตของแต่ละผลิตภัณฑ์พูดง่ายๆเราเรียกหลักเกณฑ์เฉพาะหลักเกณฑ์เฉพาะมก.หนึ่งหนึ่งครับจะมีการกําหนดหลักเกณฑ์เฉพาะออกมาว่าจะต้องมีการขออนุญาตเป็นการเฉพาะอะไรบ้างสําหรับขอรับอนุญาตหรือขอตรวจสอบสําหรับตัวมก.นั้นๆครับเขียนแยกย่อยออกไปเป็นมก.ไปครับเช่นมก.2424หน้ากากอนามัยครับ2424 2522หน้ากากอนามัยเขาก็จะมีหลักเกณฑ์เฉพาะของหน้ากากอนามัยเหมือนกันครับเขียนระบุเอาไว้ว่าในนั้นจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างเก็บตัวอย่างอย่างไรนะครับแล้วก็การจําแนกผลิตภัณฑ์เป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นภาพกว้างๆนะครับภาพนี้แสดงให้เห็นให้ท่านเข้าใจได้ว่ามีสองส่วนแน่นอนครับท่านหนึ่งกระบวนการผลิตก็คือโรงงานที่ทําสินค้านั้นๆครับอีกส่วนหนึ่งแน่นอนครับสินค้าที่ผลิตออกมาครับผมขอขยับอีกนิดนะครับในขั้นตอนการขออนุญาตเราเรียกกันว่าการตรวจประเมินโรงงานครับอีกอันนึงเป็นการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ครับการตรวจประเมินโรงงานท่านทำยังไงครับสิ่งแรกที่ทําก็คือยื่นขอครับท่านจําระบบได้ไหมครับเมื่อกี้ระบบที่ผมพูดถึงมี3ระบบครับระบบตัวแรกเป็นระบบ e-license ครับ e-license เป็นระบบสําหรับการขอรับใบอนุญาตกับสมอ.ในระบบตัวนี้ครับให้ท่านไปยื่นคําขอในระบบ e-license ครับเดี๋ยวผมค่อยๆลงไปทีละนิดว่าระบบ e-license หน้าตาเป็นยังไงยื่นตรงไหนนะครับแต่ท่านไปยื่นในระบบ e-license นะครับไปยื่นขอตรวจโรงงานก่อนพอยื่นขอตรวจโรงงานในระบบ e-license เรียบร้อยเจ้าหน้าที่เขาจะทําการนัดหมายหรือ IB ทําการนัดหมายครับนัดหมายท่านเสร็จเรียบร้อยครับลงไปตรวจโรงงานของท่านสิ่งที่ท่านได้จากการตรวจโรงงานครับเราเรียกว่ารายงานการตรวจประเมินโรงงานครับท่านจะมีรายงานการตรวจประเมินโรงงาน1ฉบับและหลังจากตรวจโรงงานได้และท่านถือไว้ในมือครับอีกส่วนหนึ่งครับแล้วก็เป็นการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ครับอันนี้ไปที่เดียวกันครับไปที่ระบบ e-license ครับแต่ไปยื่นขอทดสอบผลิตภัณฑ์ในระบบครับเมื่อท่านยื่นขอทดสอบผลิตภัณฑ์เรียบร้อยครับเจ้าหน้าที่อนุมัติเรียบร้อยท่านขอทําตัวอย่างเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างครับไปส่งทดสอบที่ห้องปฏิบัติการทดสอบครับเมื่อทดสอบเสร็จเรียบร้อยผลทดสอบครับกลับมาที่สม.สม.ส่งผลทดสอบให้ท่านครับท่านก็จะมีผลทดสอบไว้ในมือครับอันนี้จะบอกท่านว่าท่านจะมีหนึ่งรายงานการตรวจโรงงานและพอไปตรวจโรงงานเสร็จท่านมีรายงานการตรวจโรงงานไว้ในมือครับท่านมีตัวผลทดสอบของท่านไว้ในมือแล้วครับผลทดสอบที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ท่านยื่นขอครับหลังจากที่ท่านได้มี2ตัวครับท่านค่อยมาดําเนินการขั้นตอนต่อไปครับสําหรับอีกส่วนหนึ่งเป็นมาตรา21ครับคล้ายๆกับมาตรา20ครับทําหลักการเดียวกันครับแต่ถ้าท่านขอตรวจประเมินโรงงานมากับขอทดสอบผลิตภัณฑ์มาครับยื่นผ่านระบบครับมาตรา21เจ้าหน้าที่ก็จะนัดท่านไปตรวจโรงงานครับสําหรับกรณีนี้โรงงานผู้ทําก็คือโรงงานที่อยู่ในต่างประเทศครับถ้าเป็นสถานการณ์ปกติก็เจ้าที่สม.ครับหรือ IB เนี่ยครับบินไปตรวจท่านนะครับไม่ใช่ตรวจท่านหรอกครับจริงๆไปตรวจโรงงานที่ท่านนําเข้าสินค้ามาก็คือไปตรวจณสถานที่ผลิตตรงนั้นๆครับคือไปตรวจที่โรงงานครับพอตรวจเสร็จก็จะออกรายงานการตรวจโรงงานไว้ให้ครับสําหรับขอทดสอบผลิตภัณฑ์หรือขอตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก็เหมือนกันครับหลังจากที่ยื่นคําขอมาเจ้าหน้าที่อนุมัติเรียบร้อยครับท่านค่อยนําเข้าตัวอย่างมาครับเอาตัวอย่างมาสําหรับส่งทดสอบก่อนถ้าท่านสมมุติขอนําเข้าตัวสินค้าที่เป็นของเล่นครับเขาก็จะให้ท่านอนุญาตให้ท่านนําเข้ามาจํานวน3ชิ้นก่อนเพราะว่าเวลาขอทดสอบผลิตภัณฑ์ของเล่นครับเก็บตัวอย่างก็คือเก็บตัวอย่าง3หน่วยครับเอาเข้ามา3ชิ้นครับเก็บตัวอย่างเสร็จเรียบร้อยครับส่งทดสอบผลทดสอบก็จะกลับมาครับเอารายงานทั้งรายงานตรวจโรงงานทั้งรายงานทดสอบผลิตภัณฑ์ครับส่งให้ท่านครับถือ2อย่างไว้ในมือครับผมมาลงให้ดูอีกนิดนะครับเมื่อกี้ท่านเริ่มคุ้นเคยกับคําว่าผู้ตรวจสอบการทําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้วครับหรือคุ้นเคยกับคําว่า IB แล้วท่านทราบไหมครับว่า IB ท่านจะหาได้จากที่ไหนได้บ้างครับว่าใครบ้างเป็น IB สําหรับมก.ที่เราจะยื่นขอครับอย่าลืมนะครับว่าท่านมีผลิตภัณฑ์ของท่านและท่านมีผลิตภัณฑ์อยู่ในมือและท่านต้องดูแล้วว่าผลิตภัณฑ์ของท่านนะครับเข้าข่ายตัวมก.ตัวไหนครับที่ท่านจะยื่นขอรับใบอนุญาตได้นะครับพอท่านรู้แล้วว่าเป็นมก.ตัวไหนครับท่านมาดูแล้วครับว่าใครบ้างล่ะครับ
ที่จะไปตรวจโรงงานของท่านได้ท่านเริ่มรู้แล้วว่าคนไปตรวจได้คนนึงนอกจากสมอแล้วครับเราเรียกว่า IB ครับถ้าท่านหา IB จากมอปอของท่านครับเข้ามาในเว็บสมอครับเว็บสมอจะหน้าตาคล้ายๆประมาณอย่างนี้ครับมีคอลัมน์สีส้มๆครับตรงคอลัมน์สีส้มๆจะระบุไว้ส่วนหนึ่งครับเป็นการขออนุญาตครับท่านไปที่การขออนุญาตนะครับแล้วก็ไปที่การขอแต่งตั้งผู้ตรวจสอบการทําผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ครับในนั้นไปต่อครับไปที่รายชื่อมาตรฐานที่ผู้ตรวจสอบการทําสามารถตรวจสอบได้ครับมันจะมีเวิร์ดดิ้งนี้อยู่ครับให้ท่านไปหาเวิร์ดดิ้งนี้นะครับไล่ลงมาเรื่อยๆมันจะขึ้นเป็นหน้าตาหนึ่งครับเป็น PDF ไฟล์ครับหน้าตาตัวนี้ระบุเอาไว้นะครับว่าแต่ละมกครับเขารันเลขมกเลยครับเรียงเลขมกตั้งแต่เลขน้อยไปถึงเลขมากครับแต่ละมกมีใครบ้างครับสามารถไปตรวจโรงงานของท่านได้พูดง่ายๆหรือใครบ้างเป็นนายบีขึ้นทะเบียนไว้ครับเขาจะระบุไว้ในตารางครับถ้าเป็นมกก็ท่านจะเห็นว่าอาจจะมี SGS มีบูโรมีใครต่างๆนะครับขึ้นอยู่กับมกนั้นๆครับถ้าท่านขอมกไหนท่านก็ไปเลือกหาเอานะครับก็มี2คนนะครับท่านจําได้แล้วว่าคนที่จะไปตรวจโรงงานท่านได้ก็มี2คน1สมเองครับ2ก็คือ IB หรือหน่วยงานที่รับการแต่งตั้งจากสมไว้นะครับซึ่งท่านสามารถหาได้จากเว็บไซต์สมครับต่อมาแล้วครับท่านทราบไหมครับว่าเวลาเขาไปตรวจท่านครับเขาตรวจอะไรท่านบ้างครับโรงงานของท่านที่จะยื่นขอรับอนุญาตกับสมอครับเขาเขียนไว้ในนี้ครับหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาตครับหลักเกณฑ์ฉบับเดิมครับหลักเกณฑ์ฉบับนี้จะมีตัวภาคผนวกกครับด้านหลังสุดของหลักเกณฑ์จะเป็นภาคผนวกกในนั้นระบุเอาไว้ครับว่ามีการตรวจสอบ5เรื่องครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการจัดซื้อและควบคุมวัตถุดิบครับเรื่องที่2เป็นการควบคุมกระบวนการผลิตครับเรื่องที่3ควบคุมสินค้าสําเร็จรูปนะครับแล้วก็เรื่องที่4เป็นการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดครับเรื่องที่5เป็นการควบคุมเครื่องตรวจเครื่องวัดและเครื่องทดสอบนะครับที่ต้องมีเป็นประจําที่โรงงานนะครับพูดง่ายๆครับตรวจตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางนะครับคล้ายๆอย่างนั้นคือตรวจกระบวนการควบคุมวัตถุดิบของท่านก่อนเลยว่าท่านมีการนําเข้าวัตถุดิบท่านตรวจสอบวัตถุดิบของท่านอย่างไรนะครับแล้วกระบวนการผลิตท่านเป็นอย่างไรผลิตสินค้าสําเร็จรูปมาแล้วเนี่ยครับก่อนส่งให้กับผู้บริโภคเนี่ยท่านตรวจสอบอะไรก่อนมั้ยครับรวมทั้งเวลามีกระบวนการผลิตขึ้นมาแล้วผลิตสินค้าขึ้นมาแล้วมันไม่เป็นไปตามข้อกําหนดในระหว่างกระบวนการผลิตนะครับหรือ in process ของท่านเนี่ยท่านดําเนินการอย่างไรกับสิ่งเหล่านั้นครับท่านเอาไป rework หรือท่านเอาไปทําลายหรือท่านเอาไปจําหน่ายตรงส่วนไหนต่อนะครับท่านต้องมีการระบุหรือควบคุมเอาไว้ครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายครับเป็นเครื่องมือเครื่องวัดเครื่องทดสอบครับเครื่องมือที่ใช้ในโรงงานของท่านครับท่านต้องควบคุมให้ดีครับมีการคาลิเบรตมีการสอบเทียบอะไรต่างๆนานาตามระยะเวลาที่ท่านกําหนดครับตัวรายงานการตรวจโรงงานนะครับที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าท่านได้รายงานการตรวจโรงงานมาแล้วเนี่ยครับรายงานฉบับนั้นมีอายุไม่เกิน3ปีครับเราตั้งอายุเอาไว้ว่าไม่เกิน3ปีเพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตมาแล้วเนี่ยเราจะมีการตรวจติดตามท่านเนี่ยปกติเราตรวจติดตามท่านเป็นประจำทุกปีครับแต่ว่ามันจะครบรอบ3ปีเราถึงจะตรวจโรงงานท่านใหม่อีกหนึ่งครั้งนะครับมาดูรายละเอียดย่อยๆอีกสักนิดนะครับในกระบวนการจัดซื้อหรือควบคุมวัตถุดิบที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่ครับใน5ส่วนแต่ละส่วนเนี่ยเขามีหัวข้ออะไรบ้างอันนี้ระบุไว้ในหลักเกณฑ์เมื่อสักครู่นี่แหละครับว่ามีการควบคุมกระบวนการจัดซื้อต้องดูอะไรบ้างเขาก็ดูหลักๆง่ายๆครับว่าท่านมีการกําหนดวิธีการเอาไว้ไหมครับว่าในการบวนการในการรับวัตถุดิบท่านทําอย่างไรครับเราเรียกง่ายๆว่ามี work in หรือเปล่าครับการปฏิบัติงานครับพูดง่ายๆครับอันแรกมี work in ไหมครับอันที่สองครับท่านมีเกณฑ์ไหมครับสินค้าหรือวัตถุดิบที่ท่านรับมามีเกณฑ์ยังไงว่าจะผ่านไม่ผ่านท่านรับไม่รับท่านระบุเกณฑ์เอาไว้ที่ไหนครับเมื่อมี work in มีเกณฑ์แล้วครับเจ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่ของบริษัทท่านที่ทําหน้าที่ในการตรวจสอบว่าเป็นไปตามเกณฑ์หรือเปล่าครับมีความรู้ความสามารถเพียงพอหรือเปล่าเพราะนั้นท่านก็ต้องมีการฝึกอบรมครับเป็นส่วนที่3ครับหลังจากนั้นแล้วครับเมื่อเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถปฏิบัติตาม work in ดูตามเกณฑ์เรียบร้อยครับบันทึกไว้ที่ไหนครับมีการบันทึกข้อมูลไว้ที่ไหนบ้างครับเป็นการจดบันทึกเก็บบันทึกไว้หรือเปล่าครับเพราะนั้นเจ้าหน้าที่เวลาไปตรวจนะครับเขาก็ตรวจอย่างนี้แหละครับในทั้ง5ส่วนครับส่วนที่1ไปดูครับว่าท่านมีการกําหนดวิธีการทํางานไว้ไหมครับอาจจะเป็นรูปแบบต่างๆท่านจะเขียนในลักษณะอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับท่านครับไม่ได้มีแบบฟอร์มเฉพาะเจาะจงครับแต่เขียนวิธีการทํางานเอาไว้เขียนเกณฑ์เอาไว้ครับว่าเราจะตรวจรับหรือไม่ตรวจรับวัตถุดิบนั้นๆหรือสินค้านั้นๆอย่างไรเกณฑ์กําหนดอะไรไว้บ้างเขียนไว้ที่ไหนครับเจ้าหน้าที่ครับได้รับการฝึกอบรมเอาไว้อย่างไรครับฝึกอบรมไว้เมื่อไหร่เพื่อให้รู้ว่าเจ้าหน้าที่ของท่านมีความรู้ความสามารถที่จะทํางานได้ตาม work in หรือวิธีการทํางานของท่านครับแล้วท่านมีการเก็บบันทึกเอาไว้ที่ไหนครับเจ้าหน้าที่เวลาเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนะครับสมมติไปตรวจสอบเขาก็เรียกหาแบบนี้ครับ4-5ส่วนเหล่านี้ทั้งในส่วนของการควบคุมวัตถุดิบครับในกระบวนการผลิตก็เช่นเดียวกันครับพูดง่ายๆคือเหมือนกันเลยเรียงสเต็ปมาเลยว่าท่านจะต้องมี work in นะครับหรือว่ามีวิธีทํางานท่านมีเกณฑ์นะครับว่าอันไหนผ่านไม่ผ่าน
ท่านมีการอบรมเจ้าหน้าที่ครับท่านมีการบันทึกเอาไว้ครับทั้ง5ส่วนครับอันนี้ผมขออนุญาตข้ามไปนะครับเป็นรายละเอียดที่ระบุเอาไว้ในตัวหลักเกณฑ์และวิธีการในการอนุญาตเมื่อสักครู่ครับถ้าท่านโหลดตัวนั้นมาได้จากเว็บสมอครับท่านก็จะเห็นตัวภาคผนวกกครับว่ามีการระบุสิ่งเหล่านี้ไว้ครับผมขออนุญาตข้ามไปถึงอีกส่วนหนึ่งนะครับเมื่อกี้เป็นเรื่องของการตรวจโรงงานนะครับพอตรวจเสร็จอย่างที่ท่านทราบนะครับเจ้าหน้าที่สมอหรือว่าไอบีครับจะออกรายงานการตรวจโรงงานไว้ให้ท่านรายงานฉบับนั้นมีอายุ3ปีครับอีกส่วนหนึ่งครับห้องแลบครับห้องแลบหรือห้องแบบการทดสอบครับท่านทราบได้ยังไงครับว่าแต่ละมก.เราสามารถที่จะหาห้องแลบที่ไหนได้บ้างครับเราค่อยๆมาดูกันนะครับท่านไปหาห้องแลบที่สามารถทดสอบได้สําหรับตัวมก.นั้นๆเนี่ยต้องไปดูตรงนี้ครับเข้ามาที่เดิมครับเข้ามาที่เว็บสมอครับแล้วไปที่คอลัมน์การขออนุญาตครับแล้วไปที่ขอแต่งตั้งผู้ตรวจสอบการทําผู้ตรวจสอบการทําก็คือ IB ครับอีกส่วนหนึ่งครับผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ครับตรวจสอบตัวผลิตภัณฑ์อันนี้จะเป็นห้องแลบนะครับหรือห้องปฏิบัติการทดสอบครับสามารถหาจากได้ที่ไหนก็หาที่เดิมครับเข้ามาเสร็จปั๊บมันก็จะมีอีกส่วนหนึ่งครับข้างๆตัวเมื่อกี้ครับข้างๆ IB ครับลงมาข้างล่างอีกนิดนึงเนี่ยจะแบ่งเอาไว้ครับทีละมอทีละ500มกก็แบ่งเอาไว้ทีละ500มกนะครับของท่านอยู่มกไหนท่านก็กดเลือกจากตรงนั้นครับกดเลือกขึ้นมาเสร็จมันก็จะขึ้นครับคล้ายๆการเป็นตัว Excel เหมือนกันครับเรียงตามมกจากเลขน้อยไปถึงเลขมากครับในนั้นจะระบุเอาไว้ครับว่ามีหน่วยตรวจสอบเนี่ยแต่ละมก.มีหน่วยตรวจสอบอะไรบ้างครับเป็นหน่วยตรวจสอบที่สามารถที่จะตรวจสอบผลิตภัณฑ์หรือมก.นั้นๆได้ครับพอท่านหาได้ว่าต้องมีแลบอะไรบ้างเนี่ยท่านก็จะเริ่มรู้แล้วว่าอ๋อใครล่ะครับไปตรวจเราได้ไปตรวจโรงงานเราได้อ๋อใครล่ะครับที่สามารถที่จะเก็บตัวอย่างของเราไปส่งทดสอบแล้วก็สามารถทดสอบของมก.เราได้ครับหลักเกณฑ์และวิธีการตัวนี้กําหนดเอาไว้ว่าห้องแลบเนี่ยครับที่สามารถที่จะทดสอบหรือตรวจสอบตัวมก.ของเราได้หรือสินค้าของเราได้ครับต้องเป็นแลบที่รับการแต่งตั้งตามมาตรา5เมื่อสักครู่ครับที่ขึ้นลิสต์เอาไว้ในเว็บสม.ที่ผมให้ดูเมื่อสักครู่นี้เป็นห้องแลบที่รับการแต่งตั้งจากมาตรา5ครับแล้วถ้าไม่มีแลบที่รับการแต่งตั้งล่ะครับสามารถส่งทดสอบที่ไหนได้บ้างครับสามารถส่งทดสอบได้ครับสม.ยังเปิดช่องเอาไว้ให้ว่าถึงแม้แลบนั้นๆไม่รับการแต่งตั้งเอาไว้ครับการแต่งตั้งจริงๆคือสม.ต้องไปตรวจแลบก่อนนะครับว่าแลบนั้นมีความสามารถจริงๆว่าสามารถทดสอบมก.นั้นๆได้สม.พอแต่งตั้งเสร็จนะครับเราเรียกแลบนั้นๆว่าแลบที่รับการแต่งตั้งนะครับก็จะมาอยู่ในเว็บไซต์สม.เมื่อสักครู่นะครับแต่ถ้าสม.ยังไม่ได้รับการยังไม่แต่งตั้งแลบนั้นๆนะครับถามว่าสามารถทดสอบใช่ไหมยังสามารถทดสอบได้นะครับเราก็จะมีเงื่อนไขเอาไว้ในตัวหลักเกณฑ์ตัวนี้ครับเขากําหนดเอาไว้ว่าถ้าจะส่งทดสอบครับข้อ1คือส่งทดสอบที่ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการแต่งตั้งครับข้อ2ครับถ้าไม่มีข้อ1ก็ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตาม ISO 17025ครับมีการรับรองความสามารถของห้องแลบครับหรืออันที่3ครับทดสอบที่โรงงานก็ได้ครับถ้าโรงงานนั้นมีความรู้ความสามารถเพียงพอแต่สม.ต้องเป็นผู้ควบคุมการทดสอบณโรงงานนั้นๆครับหรือข้อ4ครับห้องปฏิบัติการที่สํานักงานให้การยอมรับครับสําหรับเงื่อนไขในข้อ1ครับถ้าสมมุติว่าห้องแลบนั้นแต่งตั้งแล้วเนี่ยท่านหาจากเว็บเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีแน่นอนสามารถส่งทดสอบได้ครับสอบได้ที่สม.เก็บตัวอย่างและส่งทดสอบที่ห้องแลบนั้นได้เลยครับแต่ถ้าเป็นเงื่อนไขของวงเล็บ2วงเล็บ3วงเล็บ4ครับอันนี้ต้องทําขออนุมัติผู้บริหารของสม.ก่อนเพราะสม.ต้องอนุมัติก่อนว่าถ้าไม่มีแลบแต่งตั้งครับให้ไปส่งตามเงื่อนไข2 3หรือ4ได้นะครับพอจะผู้บริหารสม.อนุมัติแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะเก็บตัวอย่างครับแล้วก็ไปส่งทดสอบณที่นั่นครับมาถึงตรงนี้แล้วครับเมื่อท่านได้ไปตรวจโรงงานเรียบร้อยแล้วไปรู้แล้วว่าใครไปตรวจท่านได้บ้างตรวจอะไรบ้างครับรู้คร่าวๆแล้วได้รายงานการตรวจโรงงานแล้วครับรายงานตรวจโรงงานมีอายุ3ปีครับเมื่อกี้ผมลืมบอกไปว่ารายงานผลทดสอบผลิตภัณฑ์ครับมีอายุ1ปีนะครับเมื่อมีทั้งรายงานตรวจโรงงานมีผลทดสอบผลิตภัณฑ์เรียบร้อยครับเอา2อย่างนี้ครับเราเรียกว่าเป็นการยื่นขอรับใบอนุญาตครับเมื่อสักครู่ท่านยื่นอะไรไปบ้างครับท่านยื่นในระบบ e-license นะครับยื่นขอตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยื่นขอตรวจสอบผลิตภัณฑ์และยื่นขอทดสอบยื่นขอตรวจโรงงานและยื่นขอทดสอบผลิตภัณฑ์นะครับแล้วพอได้2ตัวนั้นมายื่นขอรับใบอนุญาตครับขอรับใบอนุญาตเนี่ยเราเรียกว่าแบ่งตามแบบม .1 ม .3 ม .5 นะครับม .1 ม .3 ม .5 คืออะไรครับแน่นอนแหละครับถ้าท่านไม่คุ้นเคยกับสม.ท่านย่อมไม่ทราบนะครับอันนี้เป็นชื่อแบบฟอร์มจริงๆเป็นแบบฟอร์มของสม.ครับแบบฟอร์มในการยื่นขอรับใบอนุญาตของสม.มันเรียกว่าแบบม .1 ม .3 ม .5 ง่ายๆครับจําง่ายๆอย่างนี้ว่าม .1 เป็นการยื่นขอใบอนุญาตสําหรับมก.ทั่วไปครับม .3 เป็นมก.บังคับที่เป็นผู้ทําในประเทศม .5 เป็นมาตรฐานบังคับสําหรับผู้นําเข้านะครับแบ่งง่ายๆอย่างนั้นครับม .1 เป็นมาตรฐานทั่วไปครับม .3 มาตรฐานบังคับครับจะเป็นผู้ทําในประเทศครับม .5 เป็นมาตรฐานบังคับครับสําหรับผู้นําเข้าครับยื่นที่ไหนครับท่าน
เช่นเดิมครับสม.ตอนนี้พยายามที่จะให้ยื่นทุกอย่างนะครับผ่านระบบทั้งหมดครับท่านยื่นขอตรวจโรงงานยื่นขอทดสอบผลิตภัณฑ์อันนี้ยังไม่เจอหน้าเจ้าหน้าที่เลยนะครับเก็บตัวอย่างทดสอบปัจจุบันสถานการณ์โควิดก็ไม่เจอหน้าเจ้าหน้าที่นะครับทําในระบบนะครับขอรับใบอนุญาตครับก็ไม่เจอหน้าเจ้าหน้าที่เหมือนกันครับท่านยื่นเข้ามาในระบบอีเลเซ่นได้เลยนะครับยื่นที่ไหนล่ะครับที่ผมพูดกันอยู่ตลอดว่าระบบอีเลเซ่นระบบอีเลเซ่นเนี่ยเข้าเว็บสม.ครับเข้าไปที่เดิมคอลัมน์เดิมๆครับคอลัมน์สีส้มๆท่านไล่มาช่วงท้ายๆหน่อยครับเขียนว่าบริการครับไปที่บริการเสร็จเรียบร้อยบรรทัดแรกครับระบุเอาไว้ว่าบริการยื่นคําขอรับใบอนุญาตและผ่านระบบอินเทอร์เน็ตครับวงเล็บครับผมจําวงเล็บได้อย่างเดียวครับผมจะบอกว่าไปที่คอลัมน์บริการครับไปบรรทัดแรกครับระบบอีเลเซ่นครับจะวงเล็บไว้ว่าระบบอีเลเซ่นในระบบนี้ครับให้ท่านไปลงทะเบียนก่อนครับเข้าไปหน้าตาจะประมาณอย่างนี้ครับให้ไปลงทะเบียนคู่มือต่างๆวิธีการใช้งานระบบครับถ้าท่านอยากดูก่อนเบื้องต้นครับด้านซ้ายมือมันจะมีเหมือนคลิปนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะทําเอาไว้วิธีการใช้งานวิธีการลงทะเบียนต่างๆจะลงไว้ในคลิปด้านซ้ายมือนะครับเบื้องต้นให้ไปลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยลงทะเบียนเสร็จครับใช้ยูสเซอร์เนมพาสเวิร์ดที่ท่านลงทะเบียนไว้ครับเข้ามาในระบบครับในระบบท่านก็จะเห็นคอลัมน์อย่างนี้ครับคล้ายๆอย่างนี้เลยมีผมทําตัวสี่เหลี่ยมเอาไว้นะครับถ้าท่านเห็นด้านขวามือบรรทัดบนนะครับเขียนว่าขอตรวจโรงงานกับขอทดสอบผลิตภัณฑ์ครับเริ่มต้นเดิมทีอย่างที่ท่านทราบนะครับหนึ่งท่านมีสินค้าของท่านแล้วท่านจะขอรับม.ก.ท่านรู้ม.ก.แล้วว่าม.ก.ของท่านเป็นม.ก.อะไรท่านรู้แล้วว่าจะต้องไปตรวจโรงงานไปขอทดสอบผลิตภัณฑ์ท่านยื่นมาเรียบร้อยแล้วยื่นตรงเรียบร้อยยื่นตรงไหนยื่นตรงเนี้ยครับสี่เหลี่ยมที่อยู่ด้านขวามือนี่แหละครับเขียนไว้เลยครับขอตรวจโรงงานกับขอทดสอบผลิตภัณฑ์กับไอ้ที่ผมพูดไว้เนี่ยกดมาในนี้ครับยื่นคําขอมาในนี้กรอกข้อมูลนิดหน่อยครับว่าของท่านเป็นสินค้าอะไรม.ก.อะไรมีความประสงค์ให้ใครไปตรวจให้สม.ไปตรวจหรือให้ไอบีถ้าเป็นไอบีเป็นไอบีคนไหนไปตรวจครับให้ท่านเลือกมาในตัวคําขอครับขอทดสอบผลิตภัณฑ์เช่นเดียวกันครับกรอกข้อมูลมาในขอทดสอบผลิตภัณฑ์มาในนั้นแล้วก็กดยื่นมาครับเจ้าหน้าที่สม.ถ้ากดอนุมัติเรียบร้อยครับขอจะดําเนินการตรวจโรงงานให้แล้วก็เก็บตัวอย่างทดสอบให้ครับเมื่อได้รายงานการตรวจโรงงานได้ผลทดสอบมาเรียบร้อยครับท่านมูฟมาด้านซ้ายมือครับมายื่นคำขอครับตามประเภทของสินค้าของท่านครับก็จะมีม .1 ครับวงเล็บไปเลยครับแสดงครับม.มาตรฐานทั่วไปเราใช้คําว่าแสดงเครื่องหมายมาตรฐานนะครับอันนี้ท่านจะได้จําได้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานเพราะเราขอแสดงเครื่องหมายมาตรฐานนะครับมันจะวงเล็บว่าแสดงม .3 ครับทําครับก็คือผู้ทําในประเทศครับม .5 นําเข้าครับหรือถ้าเป็นการนําเข้าอีกส่วนหนึ่งนะครับสําหรับบางม.ก.จะมีนําเข้าเฉพาะครั้งครับม .5 ทับ1นะครับอันนี้เป็นหน้าตาของระบบอีเลเซ่นนะครับที่ท่านจะต้องทําความรู้จักเวลาท่านจะขอยื่นขอรับใบอนุญาตครับใบอนุญาตที่เราพูดถึงกันหน้าตาเป็นอย่างไรครับใบอนุญาตหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับสิ่งสุดท้ายเวลาท่านยื่นขอรับใบอนุญาตมาได้เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารครับเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารเสร็จเรียบร้อยก็อนุมัติครับอนุมัติการออกใบอนุญาตให้ท่านผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์คือผ่านระบบอิเล็กเซนเมื่อสักครู่นี่แหละครับใบอนุญาตหน้าตาคล้ายๆกันประมาณอย่างนี้ครับแต่ว่าตัวที่ผมไม่ดูเป็นใบอนุญาตแบบรุ่นก่อนหน้าที่จะเป็นปัจจุบันณวันนี้นะครับอันนี้เป็นใบอนุญาตที่ยังเป็นกระดาษแข็งๆมีตราคุดนะครับมารับกระดาษแข็งๆจากสม.อ.หรือสม.อ.เป็นช่วงโควิดส่งไปไปรษณีย์ให้ท่านแต่ถ้าท่านขอวันนี้นะครับณวันนี้เนี่ยใบอนุญาตตัวนี้หน้าตาคล้ายๆกันคล้ายๆเดิมแต่ว่าสม.อ.ไม่ส่งเป็นกระดาษแข็งๆให้ท่านแล้วครับใบอนุญาตจะอยู่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์สม.อ.จะให้เป็นไฟล์เท่านั้นซึ่งไฟล์ตัวนั้นก็อยู่ที่ระบบอีเลเซ่นนั่นแหละครับท่านก็เข้ามาในระบบอีเลเซ่นท่านก็จะเห็นว่าท่านได้รับใบอนุญาตก็คือท่านสามารถพิมพ์ใบอนุญาตหน้าตาแบบนี้ได้ครับพิมพ์ออกจากในระบบส่วนท่านจะไปพิมพ์ใส่กระดาษแข็งกระดาษอื่นใดนะครับก็เป็นสิทธิ์ของท่านครับท่านได้ไปลักษณะของการเป็นไฟล์ครับเราเรียกว่าเป็นใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์นะครับใบอนุญาตตัวนั้นระบุอะไรไว้บ้างล่ะครับรายละเอียดใบอนุญาตเนี่ยระบุเอาไว้นะครับว่าใบอนุญาตตัวนั้นเนี่ยเป็นใบอนุญาตแสดงทําหรือนําเข้าครับผมพยายามทําตัวสี่เหลี่ยมครอบเอาไว้นะครับเพื่อจะบอกว่าใบอนุญาตตัวนี้ครับคือใบอนุญาตแสดงทําหรือนําเข้านะครับแบ่งเอาไว้อย่างนั้นแล้วเป็นใบอนุญาตของใครครับต่อมาก็จะบอกว่าเป็นใบอนุญาตในตัวอย่างก็จะเป็นบริษัทเด็กดีไทยแลนด์นะครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตนะแต่เริ่มจําได้แล้วชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตขึ้นไปข้างบนครับด้านซ้ายจะเป็นเลขที่ใบอนุญาตครับใบอนุญาตทุกใบจะมีเลขที่ครับเลขที่ตัวนั้นก็จะกําหนดออกมาจากสม.อ.ครับปัจจุบันก็กําหนดจากตัวระบบอีเลเซ่นนี่แหละครับแล้วใบอนุญาตตัวนี้ให้ไว้สําหรับม.ก.อะไรครับเขาจะกําหนดเอาไว้ว่านี้สําหรับม.ก.มาตรฐานเพื่ออุตสาหกรรมของเล่นม.ก. 685-2540เท่านั้นครับเป็นใบอนุญาตของบริษัทเด็กดีไทยแลนด์เลขที่ใบอนุญาตเท่านี้ให้สําหรับม.ก.ของเล่นเท่านั้นออกให้ณวันที่เท่าไหร่ครับก็จะลงเอาไว้ในใบอนุญาตครับว่าท่านได้รับสิทธิ์ที่จะใช้ใบอนุญาตนี้วันที่เท่าไหร่ครับด้านหลังครับเราเรียกว่าหน้าที่2เมื่อกี้เราเรียกหน้าแรกครับอันถัดมาเราเรียกหน้าที่2ครับ
หน้าที่สองเนี่ยจะระบุเอาไว้ว่าในมกของเล่นเองครับหรือมกอื่นใดนะครับจะมีการแบ่งเราเรียกว่ารายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันครับในของเล่นเราแบ่งของเล่นเป็นประเภทและแบบมันก็จะมีประเภทต่างๆครับมีแบบต่างๆแบบของเล่นนะมี22แบบครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านได้ตัวใบอนุญาตมาก็จริงนะครับเป็นมกของเล่นก็จริงแต่ท่านต้องไปดูด้านหลังครับว่าท่านขอมาเนี่ยท่านขอประเภทและแบบใดครับมันจะระบุเอาไว้ถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะระบุตัวรุ่นหรือโมเดลเอาไว้ว่าท่านได้รับใบอนุญาตสําหรับรุ่นหรือโมเดลใดเท่านั้นนะครับนี่ก็เรียกว่าหน้าที่2หรือเป็นเรื่องของรายละเอียดผลิตภัณฑ์ครับสำหรับหน้าที่3ครับเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงบันทึกความเปลี่ยนแปลงต่างๆครับถ้าท่านมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของใบอนุญาตของท่านเปลี่ยนแปลงชื่อเปลี่ยนแปลงที่ตั้งเปลี่ยนแปลงอื่นใดครับก็จะระบุไว้ในตัวหน้าที่3ครับเราเรียกว่าเป็นลำดับ3ก็จะมีหน้า1หน้า2และหน้า3ครับในใบอนุญาตของท่านก็จะมี3หน้านะครับผมขอขยับเองนิดนึงครับแล้วหลังจากที่ท่านได้ใบอนุญาตแล้วเนี่ยชื่อท่านจะไปอยู่ที่ไหนใบอนุญาตของท่านจะไปปรากฏที่ไหนครับหรือท่านสามารถที่จะหาตัวใบอนุญาตของผู้ที่ได้รับใบอนุญาตของสอมอแล้วในปัจจุบันที่ไหนได้บ้างเราเรียกว่าหาในคู่มือผู้ซื้อครับจริงๆเข้าไปในเว็บสอมอเหมือนเดิมนะครับข้างๆบริการเมื่อกี้ถ้าท่านจําได้นะครับคอลัมน์มันจะมีคอลัมน์ไล่ไปทางขวามือเป็นบริการครับข้างๆบริการครับเป็นคําว่าคู่มือผู้ซื้อเข้าไปในคู่มือผู้ซื้อครับมีบรรทัดที่1บรรทัดแรกเลยครับเป็นชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตแต่ปัจจุบันสอมอมีการรีไวซ์ตัวหน้าต่อหน้าตาเว็บเพจหน่อยนึงนะครับถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกบรรทัดที่1เนี่ยจะเป็นรายชื่อมาตรฐานถ้าท่านอยากหามาตรฐานท่านไปบรรทัดที่1รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตจะขยับเป็นบรรทัดที่2นะครับแต่ก็อยู่แถวๆนั้นแหละครับท่านเข้าไปที่เดิมนะครับเข้าไปเว็บสอมอแล้วไปคู่มือผู้ซื้อครับแล้วเข้าไปดูตรงบรรทัดที่1บรรทัดที่2ครับเป็นชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตครับมันก็จะเจอหน้าตาอย่างนี้ครับพอติ๊กเข้าไปในชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตชื่อของท่านก็จะไปปรากฏในนี้แหละครับใบอนุญาตท่านก็จะปรากฏในนี้ก็เลือกได้ครับว่าจะเลือกค้นหาจากผู้ชื่อผู้ประกอบการหรือชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตหรือว่าเลือกจากมก.ก็ได้ครับถ้าท่านอยากรู้ว่ามก.นั้นๆมีผู้ได้รับใบอนุญาตในปัจจุบันกี่คนท่านก็หาจากส่วนนี้ครับก็จะขึ้นใบอนุญาตทุกใบมานะครับที่สม.เคยออกไปให้นะครับแล้วหลังจากที่ท่านได้รับใบอนุญาตแล้วเนี่ยมันจะมีประโยคนึงครับเป็นชื่อติดตัวท่านไว้เลยเราจะเรียกสม.นะครับจะเรียกท่านว่าผู้ได้รับใบอนุญาตครับเมื่อท่านเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตจากสม.ไปเรียบร้อยแล้วเราเรียกว่าผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งสม.เองครับมีกระบวนการครับในการตรวจติดตามผู้ได้รับใบอนุญาตครับในการตรวจติดตามผู้ได้รับใบอนุญาตสม.ทําอย่างไรบ้างครับในการตรวจติดตามผู้ที่ได้รับใบอนุญาตไปแล้วเนี่ยสม.จะทําครับเราเรียกว่าตรวจติดตามหลังการอนุญาตแบบทั่วไปกับเฉพาะครั้งแบ่งอย่างนี้ครับแต่โดยปกติเราจะเจอเฉพาะอาจจะท่านเป็นผู้รับใบอนุญาตแบบสมมุติเป็นมก.ที่ท่านกำลังสนใจอยู่เป็นมก.ทั่วไปนะครับของท่านก็จะเป็นผู้ผลิตในประเทศสม.ก็จะไปตรวจติดตามท่านในประเทศนี่แหละครับแต่ไปตรวจติดตามท่านอย่างสม่ําเสมอตามที่เขากําหนดเอาไว้ในหลักเกณฑ์ครับเขากําหนดเงื่อนไขอะไรไว้บ้างครับกําหนดเอาไว้4ข้อครับท่านข้อแรกก็คือในเรื่องของวิธีการควบคุมคุณภาพครับเขากําหนดเอาไว้ว่าท่านก็ต้องมีระบบควบคุมคุณภาพคงเดิมครับพูดง่ายๆครับตอนท่านขออนุญาตยังไงมีกระบวนการผลิตที่ดียังไงครับท่านก็ต้องเมนเทนตัวนั้นแหละครับคุณภาพของกระบวนการผลิตที่ดีของท่านเอาไว้ครับสม.อ.ครับก็จะไปตรวจติดตามของท่านครับตรวจติดตามท่านโดยการไปตรวจท่านอย่างน้อยปีละ1ครั้งครับพูดง่ายๆจะเป็นภาษาของเราเองเราเรียกว่าไปทุกปีครับทุกปีก็จะเจอกันทุกปีครับออกไปนอกสถานที่ก็คือไปหาท่านที่โรงงานแหละครับเหมือนตอนไปตรวจโรงงานนะครับแต่ทุกปีสม.ก็จะเก็บตัวอย่างของท่านครับไปส่งตัวอย่างทดสอบเพราะฉะนั้นตัวอย่างทดสอบมันจะมีรายงานผลการทดสอบผลิตภัณฑ์จะมีอายุ1ปีเพราะสม.จะไปตรวจติดตามท่านทุกปีรายงานผลมันก็จะวนกันปีนึงก็จะหมดอายุปีนึงก็จะหมดอายุเราก็จะไปเก็บตัวอย่างท่านทุกปีพอครบ3ปีครับสม.ก็จะไปตรวจโรงงานท่านเหมือนตรวจตอนขอรับใบอนุญาตใหม่อีก1ครั้งครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรายงานตรวจโรงงานก็จะมีอายุ3ปีครับพอสม.ไปตรวจท่านทุกๆ3ปีนะครับคล้ายๆกันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตครับสิ่งแรกคือสม.จะไปตรวจติดตามท่านครับเป็นประจําทุกปีณโรงงานของท่านโดยการเก็บตัวอย่างส่งตัวอย่างทดสอบใหม่ทุกปีเพื่อจะดูว่าสินค้าที่ท่านผลิตครับยังมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว้หรือไม่หรือที่ท่านได้รับใบอนุญาตไว้หรือไม่ครับหลังจากนั้นข้อ2ครับต้องมีการแสดงเครื่องหมายมาตรฐานครับแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่เป็นมาตรฐานบังคับหรือมาตรฐานทั่วไปหรือภาคสมัครใจครับถ้าท่านยื่นขอรับใบอนุญาตไว้ครับท่านต้องแสดงเครื่องหมายมาตรฐานครับกับสินค้าเหล่านั้นทุกสินค้าครับหรือทุกรุ่นที่ท่านขอรับใบอนุญาตเอาไว้นะครับในการเก็บตัวอย่างครับจะต้องมีค่าทดสอบเราเรียกว่าค่าทดสอบนะครับท่านก็ต้องเป็นผู้ชําระค่าทดสอบให้กับห้องปฏิบัติการนั้นๆที่ทดสอบโปรดักต์ของท่านครับหรือว่าต้องมีค่าใช้จ่ายในการตรวจโรงงานครับในการตรวจโรงงานก็จะมีค่าใช้จ่ายในช่วงปกติก็จะมีค่าใช้จ่ายที่ต
ต้องชําระนะครับเป็นค่าธรรมเนียมนะครับให้กับ IB หรือ Inspection Body ที่ไปตรวจท่านนะครับหรือว่าชําระให้กับทางสมอแต่ว่าณปัจจุบันนะครับในช่วงสถานการณ์โควิดก็สมอเองก็จะงดเว้นค่าธรรมเนียมตัวนี้นะครับสมอก็จะงดเว้นค่าธรรมเนียมในการตรวจโรงงานกับค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตไว้ให้นะครับส่วนที่4ครับนอกจากท่านจะต้องดําเนินการเมนเทนตัวกระบวนการผลิตของท่านไว้แล้วคุณภาพโปรดักต์ของท่านไว้แล้วต้องแสดงเครื่องหมายแล้วต้องชําระค่าใช้จ่ายการทดสอบไปแล้วเนี่ยครับส่วนหนึ่งคือสมอบอกว่าท่านต้องรายงานครับการประกอบกิจการให้สมอทราบครับเป็นประจําทุกเดือนความหมายครับทุกเดือนเวลาผ่านไปท่านเป็นผู้รับอนุญาตในทุกเดือนครับท่านต้องมารายงานให้สมอทราบครับว่าท่านมีการผลิตสินค้าที่ท่านขอรับอนุญาตไว้ครับเป็นจํานวนกี่ชิ้นจํานวนกี่หน่วยครับเวลารายงานครับรายงานที่ไหนครับรายงานผ่านระบบครับไม่ต้องมาหาสมอไม่ต้องส่งเอกสารเมื่อก่อนส่งเอกสารครับแต่เดี๋ยวนี้รายงานผ่านระบบ e-surveillance ครับเป็นระบบที่สองครับระบบแรกเราเรียกว่า e-license เพื่อขอรับใบอนุญาตเมื่อท่านได้รับใบอนุญาตเสร็จเรียบร้อยท่านจะขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตพอเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตแล้วระบบที่เกี่ยวข้องกับท่านครับก็จะเป็นระบบ e-surveillance ครับเป็นระบบสําหรับการตรวจติดตามครับในนั้นท่านก็จะแจ้งรายงานการประกอบกิจการของท่านนะครับให้สมอทราบผ่านระบบส่วนนั้นครับทุกเดือนครับนอกจากนั้นมันจะมีส่วนหนึ่งนะครับถ้าช่วงยุคหลังๆท่านจะได้ยินข่าวแล้วนะครับผมสรุปสั้นๆง่ายๆเลยครับช่วงที่ได้ยินข่าวเนี่ยมันจะมีเรื่องของ QR code ครับมก.เองนะครับเดิมกําหนดไว้ในตัวกฎกระทรวงนะครับกฎกระทรวงกําหนดลักษณะการทําวิธีแสดงการใช้เครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชื่อกฎกระทรวงเป็นอย่างนี้ครับภายใต้กฎหมายตัวใหญ่ที่เป็นพ.ร.บ.ครับใต้พ.ร.บ.จะเป็นกฎกระทรวงใต้กฎกระทรวงอีกทีก็จะมีประกาศนะครับตัวกฎกระทรวงตัวนี้ว่าด้วยเรื่องของการแสดงเครื่องหมายนะครับว่าให้เราแสดงเครื่องหมายมาตรฐานอย่างไรบ้างถ้าท่านเป็นผู้ได้รับอนุญาตนะครับผมสรุปง่ายๆอย่างนี้เลยท่านต้องแสดงอะไรบ้างครับ1ท่านต้องแสดงเครื่องหมายมาตรฐานครับ2ท่านต้องแสดงเลขมาตรฐานครับมก.อะไรท่านก็ต้องแสดงไว้ตรงนั้น3ครับชื่อผู้ได้รับอนุญาตถ้าท่านใช้ชื่อท่านเป็นผู้ได้รับอนุญาตท่านก็แสดงชื่อท่านครับไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลก็ได้ครับแต่ส่วนที่4ครับช่วงหลังเนี่ยครับท่านต้องแสดงเครื่องหมาย QR code ครับข้างๆเครื่องหมายมาตรฐานนั้นด้วยครับเพราะว่ากฎกระทรวงตัวนี้ครับกำหนดเอาไว้ครับว่าต้องแสดงในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ครับทำอย่างไรล่ะครับในกฎกระทรวงกำหนดเอาไว้ง่ายๆครับจริงๆกำหนดไว้ว่าขนาดต้องสัมพันธ์กับตัวผลิตภัณฑ์ให้เห็นได้ง่ายและชัดเจนครับก็วางข้างๆเครื่องหมายมาตรฐานแหละครับโดยปกติแล้วเนี่ยเครื่องหมายมาตรฐานถ้าสมมติว่าท่านยังไม่มีสเปคว่าจะต้องทำเครื่องหมายมาตรฐานขนาดเท่าใดนะครับสม.เองก็บอกว่าท่านลองทำที่10มิลก่อนนะครับเครื่องหมายมาตรฐานก็ทำไว้ที่เซนหนึ่งก่อนครับทำไว้ที่เซนหนึ่งตัว QR code ก็ให้มันอยู่ที่เซนหนึ่งเหมือนกันครับหลังจากนั้นท่านก็ค่อยไปดูว่ามันสัมพันธ์กับขนาดของตัวสินค้าของท่านอย่างไรนะครับอันนี้เป็นเหตุผลความจำเป็นในเรื่องของการทำ QR code นะครับก็อย่างที่บอกครับเป็นการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีเป็นช่วงสถานการณ์โควิดพอดีสม.เองก็พยายามจะทำให้มันเป็นระบบของ e-license ได้ทั้งหมดนะครับเป็นระบบออนไลน์ทั้งหมดซึ่งสม.ทำได้ก็มาในช่วงของสถานการณ์โควิดนี่แหละครับทำ e-license ทั้งหมดตั้งแต่ต้นทางขอรับคำขอยื่นคำขอนะครับจนตรวจต่างๆจนมาถึงในสุดท้ายในเรื่องของออกใบอนุญาตก็ออกใบอนุญาตเป็นใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ให้นะครับก็ทำ QR code ก็พยายามที่จะให้มันเป็นสอดคล้องกับระบบสารสนเทศหรืออิเล็กทรอนิกส์ตัวนี้แหละครับให้มันไปด้วยกันทั้งหมดนะครับแล้วทำที่ไหนไว้บ้างแล้วกำหนดอะไรไว้บ้างครับอันหนึ่งถ้าท่านฟังไว้ช่วงต้นๆ นะครับท่านจำได้เลยว่ามันมีหลักเกณฑ์และวิธีการในการอนุญาตครับมันยังมีหลักเกณฑ์ตัวหนึ่งที่ผมเกริ่นเอาไว้นะครับว่ามันมีมก.แต่ละมก.มีหลักเกณฑ์เฉพาะของแต่ละตัวครับเราเรียกว่าหลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาตครับหลักเกณฑ์เฉพาะตัวนี้ก็หาได้จากเว็บสมอครับไปที่เว็บสมอเหมือนเดิมครับคอลัมน์ในนี้ให้ไปที่คอลัมน์ตรงรายชื่อมาตรฐานครับไปที่รายชื่อมาตรฐานเสร็จเรียบร้อยเลื่อนมาครับล่างสุดก็จะเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาตแต่ถ้าสมมติเว็บมันอัปเดตบ้างท่านก็ลองไปหาตรงการขออนุญาตขอรับอนุญาตมก.แล้วเลื่อนมาล่างสุดเหมือนกันครับล่างๆเนี่ยจะเขียนว่าหลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาตนะครับในหลักเกณฑ์เฉพาะตัวนี้ครับมันจะขึ้นหน้าตาอย่างนี้มาให้เขาสามารถที่จะเสิร์ชหาได้ครับท่านสามารถหาได้เลยว่าท่านจะขอดูมก.ตัวไหนครับจะกรอกเลขมก.จะกรอกชื่อเข้าไปได้ครับมันจะขึ้นเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะขึ้นมาครับในหลักเกณฑ์เฉพาะตัวนี้ครับจะมีอยู่ประมาณข้อ7ครับจะเขียนเอาไว้ว่าการแสดงเครื่องหมายมาตรฐานหรือการแสดงตัว QR code ครับให้แสดงอย่างไรครับเขาจะระบุเอาไว้คล้ายๆกันหมดนะครับเป็นข้อแนะนำนะครับเป็นข้อแนะนําเบื้องต้นว่าให้แสดงไว้อย่างไรนะครับวิธีการแสดงขึ้นอยู่กับโปรดักต์นั้นๆนะครับก็ให้แสดงไว้ที่ผลิตภัณฑ์นะครับและสิ่งบรรจุหีบห่อด้วยก็ได้อันนี้ก็จะมีรูปประกอบนะครับบางเล่มมก.จะมีรูปประกอบด้วยนะครับบาง PR ตัวนี้เป็นหมวกนิรภัยสําหรับงานอุตสาหกรรมนะครับมก .368/2562 อันนี้เขาไว้ติดไว้ตรงไหนครับก็ให้สองบอกติดด้านหน้าด้านข้างนะครับหรือด้านหลังก็ได้นะครับติดไว้
แล้วก็ขนาดล่ะครับอย่างที่ผมบอกครับถ้าสมมติว่าท่านยังไม่รู้ว่าจะต้องทําขนาดเท่าไหร่ดีถึงจะเหมาะสมครับให้ทําไว้ที่10 มิลลิเมตรก่อนครับหรือ1 เซนครับความสูงของตัวอักษรก็เอาไว้สัก2 มิลก่อนครับตัว QR code ครับก็ทํา QR code ขนาดเดียวกับเครื่องหมายแล้วครับทําไว้ที่1 เซนติเมตรครับวางไว้ข้างๆเครื่องหมายมาตรฐานครับพร้อมด้วยชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตหรือชื่อของท่านนะครับที่แสดงไว้ในใบอนุญาตตัวนั้นแหละครับแสดงตัวนี้แล้วติดไว้ในตัวสินค้าครับนอกจากนั้นนอกจากที่เราจะต้องแสดง QR code เครื่องหมายมาตรฐานเลขมาตรฐานแล้วก็ชื่อผู้รับใบอนุญาตเนี่ยเราต้องแสดงอะไรอีกเนี่ยมันจะต้องแสดงตามรายละเอียดแต่ละผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในเล่มมก.ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างข้างหลังอันนี้เป็นภาพที่เรามักจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะครับว่าเวลาหน้าตามันเวลาไปติดเคียวโค้ดหน้าตามันจะประมาณอย่างไหนแล้วติดที่ไหนนะครับอันนี้ก็จะอย่างที่ผมบอกครับทําข้างๆเครื่องหมายมาตรฐานครับแล้วก็ติดไว้ที่ผลิตภัณฑ์ครับติดไว้ด้านหน้าครับเห็นได้ง่ายชัดเจนครับแล้วก็แสดงไว้ที่สิ่งบรรจุหีบห่อด้วยก็ได้นะครับแล้วก็ต้องไม่หลุดออกง่ายๆเห็นได้ชัดนะครับขนาด QR code ก็ต้องเหมาะสมนะครับกับตัวสินค้านะครับอันนี้นะครับเป็นวันบังคับใช้ QR code นะครับว่าเมื่อไหร่ที่เราจะต้องมีตัว QR code แสดงข้างๆเครื่องหมายมาตรฐานครับอันนี้เขากำหนดเอาไว้ก็คือ20 กรกฎาคม 64ครับผ่านมาแล้วครับผ่านมาเมื่อ20 กรกฎาคม 64เพราะนั้นแล้วเนี่ยสินค้าใดก็ตามครับที่เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเลยนะครับที่มีการแสดงเครื่องหมายมาตรฐานครับถ้าท่านผลิตหลังจาก20 กรกฎาคม 64หรือท่านนําเข้ามาภายหลังจาก20 กรกฎาคม 64ครับท่านต้องแสดงเครื่องหมาย QR code ข้างๆเครื่องหมายมาตรฐานครับอันนี้เป็นกฎกระทรวงที่บอกว่าให้มีบังคับใช้วันที่20 กรกฎาคม 64นะครับวิธีการไปทํา QR code ทํายังไงครับนี่สมมุติว่าท่านเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตไปแล้วนะพอท่านเป็นผู้รับใบอนุญาตท่านต้องมาทํา QR code แสดงข้างๆเครื่องหมายมาตรฐานแล้วครับท่านดูไว้ก่อนเลยท่านต้องไปที่เว็บสม.ครับมันจะมีอยู่ป๊อปอัพอันนึงครับท่านอาจจะไปที่เว็บตัวที่ระบบ e-license ก็ได้นะครับพอไปที่ระบบ e-license เสร็จเรียบร้อยเนี่ยไปที่บริการไปบรรทัดแรกไป e-license ท่านจะเห็นป๊อปอัพอันนึงครับเขียนว่าเปิดใช้งานระบบ QR code ครับท่านติ๊กก็ไปในนี้แหละครับเนี่ยเข้าไปในบริการระบบ e-license แล้วติ๊กเข้ามาในนี้ครับจะขึ้นเป็นระบบ QR code ครับเข้าไปในระบบอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันครับกรอกนะครับกรอกตัว username กับ password ที่เราลงทะเบียนไว้ครับกรอกไปเสร็จเรียบร้อยครับระบบจะให้ท่านกรอกข้อมูลครับ3 ส่วนครับข้อมูลส่วนแรกเป็นข้อมูลผู้ประกอบการครับข้อมูลของท่านเองครับข้อมูลเบื้องต้นข้อมูลที่2เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการขอ QR code ครับพูดง่ายๆก็คือระบุชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อมก.แล้วก็ให้เลือกใบอนุญาตของท่านครับท่านสามารถเลือกใบอนุญาตของท่านได้อันที่3ครับเป็นข้อมูลการประชาสัมพันธ์ครับถ้าท่านมีความประสงค์จะประชาสัมพันธ์เรื่องอะไรครับท่านสามารถเขียนไปใน QR code ของท่านได้ครับจะแสดงไว้ใน QR code ตัวนี้ครับหลังจากท่านทําเสร็จเรียบร้อยครับมันจะแสดงเป็น QR code ขึ้นมาท่านสามารถ copy QR code จากระบบได้เลยครับเอาไปติดข้างๆเครื่องหมายมาตรฐานได้เลยอันนี้เป็นส่วนหนึ่งครับที่ผมกล่าวไว้เมื่อกี้ว่านอกจากที่สินค้าของท่านนอกจากจะต้องแสดงเครื่องหมายมาตรฐานเลขมาตรฐานชื่อผู้รับใบอนุญาตและ QR code แล้วเนี่ยต้องแสดงอะไรเพิ่มเติมครับอันนี้เมื่อท่านจะเป็นผู้รับใบอนุญาตนะครับท่านไปดูเล่มมก.ที่ท่านยื่นขอก่อนสมมุติเล่มมก .242425.62 ครับหน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียวครับตัวนี้ครับท่านไปเปิดดูนะครับในข้อ6เครื่องหมายและฉลากเนี่ยเขาจะระบุเอาไว้ว่าที่หน้าภาชนะบรรจุหน้ากากทุกหน่วยต้องระบุอะไรบ้างครับอันนี้แต่ละมก.จะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะระบุไว้ข้อ1 2 3 4 5 6 7เพราะฉะนั้นแล้วนอกจากที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับท่านก็ต้องแสดงรายละเอียดของ7ข้อนี้ไว้ด้วยครับซึ่งอันนี้ขึ้นอยู่กับว่ามก.ที่ท่านยื่นขอเป็นมก.อะไรนะครับไปเปิดดูในเล่มมก.ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะกำหนดไว้ในข้อ6นะครับเครื่องหมายและฉลากครับการตรวจควบคุมสถานที่จําหน่ายครับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เรามีการตรวจติดตามนะครับหรือเราควบคุมผู้รับใบอนุญาตโดยการควบคุมผู้ผลิตหรือผู้ทําเราควบคุมผู้รับใบอนุญาตโดยการควบคุมผู้ที่นําเข้ามานะครับเรายังมีอีกส่วนหนึ่งก็คือเราเรียกว่าเป็นการควบคุมสถานที่จําหน่ายครับไปดูปลายทางครับสม.เรียกการควบคุมสถานที่จําหน่ายก็คือการตรวจร้านจําหน่ายสม.จะไปตรวจร้านจําหน่ายโดยปกติครับสถานการณ์ปกติเราไปตรวจทุกปีครับทุกปีสม.ก็จะออกจากสม.เองนี่แหละครับจากตัวกรุงเทพนะครับไปเดินทางไปทั่วประเทศครับไปดูร้านจําหน่ายครับสุ่มดูว่าสินค้าที่จําหน่ายในร้านจําหน่ายก่อนจะถึงมือผู้บริโภคครับยังมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานมีการใช้เครื่องหมายมาตรฐานที่ถูกต้องเป็นของผู้ได้รับใบอนุญาตที่ครบถ้วนถูกต้องจําหน่ายสินค้าที่ไม่ฝ่าฝืนพรบ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมครับเวลาไปตรวจร้านจําหน่ายครับก็จะมีเงื่อนไขเอาไว้2-3 อย่างครับก็ต้องอำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยครับต้องปฏิบัติตามคําสั่งตามที่สม.กำหนดเอาไว้นะครับและมีอะไรบ้างครับสิ่งหนึ่งที่จะฝากเอาไว้ถ้าสมมุติบังเอิญนะครับถ้าท่านรู้จักร้านจําหน่ายหรือเป็นร้านจําหน่ายเวลาใครก็ตามไปตรวจร้านจําหน่ายท่านนะครับถ้าบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากสม.ไปขอตรวจนะครับสิ่งแรกเบื้องต้นเลยนะครับให้ท่านขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับบัตรจะเป็นหน้าตาประมาณอย่างนี้ครับ
หน้าตาถ้าท่านดูเผินๆนะครับจะคล้ายๆกับบัตรข้าราชการนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เขียนแตกต่างกันนะครับเขาจะเขียนระบุไว้ประโยคหนึ่งครับท่านเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม2511ครับถ้าเป็นเจ้าหน้าที่จากสมอ.นะครับและมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบท่านตามพระราชบัญญัติตัวนี้ครับเขาจะต้องมีบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่บัตรนี้เท่านั้นนะครับถ้าเขาไม่สามารถที่จะแสดงบัตรนี้กับท่านได้นะครับท่านเป็นร้านจําหน่ายท่านมีสิทธิ์ที่จะไม่ให้เขาเข้ามาในร้านได้นะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับสําหรับอีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนท้ายๆแล้วครับเป็นเรื่องของบทลงโทษครับอันนี้เป็นบทลงโทษหลังจากที่มีการฝ่าฝืนนะครับบทลงโทษก็ส่วนใหญ่โทษสูงสุดของเราจะเป็นจําคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน2ล้านบาทนะครับสําหรับการทําหรือนําเข้าสินค้าที่เป็นสินค้าบังคับและไม่ได้ขออนุญาตจากสมอ.ครับถ้าเป็นเรื่องของมาตรฐานทั่วไปครับก็จะโทษสูงสุดก็จะ1ล้านบาทครับแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องร้านจําหน่ายก็จะเป็นโทษจําคุกไม่เกิน6เดือนครับหรือปรับไม่เกิน500,000บาทนะครับทั้งจําทั้งปรับครับส่วนท้ายๆแล้วครับสุดท้ายแล้วเป็นส่วนที่สม.จะบอกให้ฟังให้ทราบนะครับแจ้งให้ทราบว่าสม.ปัจจุบันนะครับในช่วงสถานการณ์โควิดสม.เองพยายามจะร่วมกับตัวหน่วยงานต่างๆนะครับทําความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆซึ่งศูนย์นาโนเทคก็เหมือนกันครับเป็นหนึ่งในหลายๆองค์กรที่เราร่วมมือกันนะครับในการทําตัวผลิตภัณฑ์ทําตัวมาตรฐานเพื่อขับเคลื่อนไปครับตอนหลังๆช่วงสถานการณ์โควิดสม.ก็พยายามจะออกตัวมาตรฐานที่มันเกี่ยวข้องกับตัวสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับออกหน้ากากผ้าออกม.ก.เสื้อกล้ามเสื้อคลุมผลิตภัณฑ์อื่นใดครับหน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียวหน้ากากอนามัย N95 ต่างๆครับพยายามจะออกตัวนี้ออกมาเพื่อจะไปยกระดับสินค้าในตลาดเราด้วยครับส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นการคุ้มครองผู้บริโภคเราด้วยสําหรับผลิตภัณฑ์บางตัวที่มีความจําเป็นจริงๆแล้วสินค้าในท้องตลาดที่ยังไม่มีคุณภาพจํานวนมากเนี่ยบางทีเราก็จําเป็นจะต้องทําสินค้าบางรายการให้เป็นสินค้าบังคับครับเพื่อที่จะให้มีการผลิตหรือนําเข้าสินค้าที่เป็นไปตามมาตรฐานและมีคุณภาพจริงๆมาจําหน่ายกับเจ้าอาจับผู้บริโภคนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสม.เองนอกจากจะพยายามทําตัวม.ก.ออกมาให้จํานวนมากเพื่อเซิร์ฟตัวอุตสาหกรรมนะครับก็ยังพิจารณาทําผลิตภัณฑ์บางผลิตภัณฑ์ครับเพื่อให้มันเป็นผลิตภัณฑ์บังคับนะครับแล้วก็ให้มันคุ้มครองผู้บริโภคอีกส่วนหนึ่งนะครับอันนี้สําหรับสุดท้ายครับเป็นช่องทางการติดต่อครับอย่างที่ผมบอกคือยังไงแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ครับสำหรับสม.เองนะครับมีช่องทางการติดต่อพยายามทําให้หลากหลายนะครับมีทั้งเว็บไซต์สม.ครับมีเบอร์โทรศัพท์มี Facebook นะครับหลังๆสม.จะอัปเดตใน Facebook เยอะหน่อยแล้วมีเว็บบอร์ดครับเว็บบอร์ดจะได้ร้องเรียนจะทําอะไรท่านสามารถผ่านทางนั้นได้ครับแล้วก็มีช่องทางประชาสัมพันธ์ครับเป็นเว็บไซต์สําหรับประชาสัมพันธ์ให้อีกส่วนหนึ่งในเรื่องของการทําร้านม.ก.การทํา PR การทําเอกสารต่างๆที่พอจะเป็นประโยชน์กับท่านนะครับในเรื่องของมาตรฐานท่านสามารถที่จะไปเซิร์ชดูได้นะครับนอกจากนั้นถ้าท่านเข้าเว็บสม.ณปัจจุบันครับท่านก็จะเห็นว่าจะมีรายชื่อครับรายชื่อเจ้าหน้าที่ครับซึ่งปัจจุบันก็เวิร์กฟอร์มโฮมครับวันนี้ผมก็เวิร์กฟอร์มโฮมอยู่สลับกันเข้าทำงานที่สม.ครับเพราะฉะนั้นจะมีเบอร์เจ้าหน้าที่ให้ติดต่อครับจะเป็นเบอร์โทรศัพท์โดยตรงแล้วก็ยังมีไลน์สำหรับติดต่อด้วยกันครับเพราะฉะนั้นก็มีอะไรก็ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่สม.ได้ตลอดครับอันนี้ผมขออนุญาตที่จะจบการสัมมนาแต่เพียงเท่านี้นะครับน่าจะเกินเวลามาสักพักแล้วค่ะก็ขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์เดชพันธ์สวัสดีนะคะที่วันนี้นะคะก็ได้มาให้ความรู้นะคะกับพวกเรานะคะความรู้แบบวันนี้อัดแน่นมากนะคะวันนี้ทําให้เราได้รู้จักเครื่องหมายม.อ.ก.นะคะรู้จักม.อ.ก.นะคะแล้วก็ได้ทราบถึงขั้นตอนนะคะหลักเกณฑ์นะคะและวิธีการตรวจสอบการออกใบอนุญาตนะคะตลอดจนหลังจากได้รับใบอนุญาตไปแล้วนะคะขั้นตอนการตรวจติดตามหลังจากที่ท่านได้รับใบอนุญาตไปแล้วนะคะทําให้เราได้เข้าใจนะคะแล้วก็ให้เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นนะคะว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับใบอนุญาตยังคงมีคุณภาพนะคะเป็นไปตามมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอนะคะค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยนะคะค่ะแล้วก็ท้ายนี้นะคะก่อนที่จะจบการสัมมนานะคะตอนนี้ยังไม่มีคำถามนะคะเอาเป็นว่าถ้าหากว่าท่านใดนะคะมีข้อคำถามนะคะเกี่ยวกับม.อ.ก.นะคะเล่ม1เล่ม5นะคะรวมถึงเกี่ยวกับเรื่องการออกใบอนุญาตนะคะก็สามารถที่จะทิ้งคำถามไว้ได้หลังจากนี้นะคะผ่านอีเมลนะคะของงานความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยีนะคะอีเมล nsa.or.th นะคะnanotech.or.th นะคะขออภัยค่ะเดี๋ยวจะทิ้งข้อความไว้ในช่องแชทนะคะเผื่อท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมนะคะ
ค่ะสุดท้ายนะคะสุดท้ายนะคะไม่ทราบว่าจะมีวิทยากรท่านใดนะคะอยากจะฝากข้อมูลเพิ่มเติมอะไรให้กับท่านผู้ฟังในวันนี้ไหมคะมีนิดนึงนะคะจากศูนย์นาโนเทคนะคะก็เมื่อตะกี้นะคะที่พูดไปเรื่องเล่ม5นะคะอาจจะมีหลายท่านสงสัยเอ๊ะถ้าเราผลิต raw material ขึ้นมาล่ะเราจะสามารถตรวจแบบละเอียดได้ที่ไหนบ้างนะคะก็ขออนุญาตนะคะช่วยโฆษณานิดนึงนะคะที่ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะมีอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือนะคะสำหรับการตรวจวิเคราะห์นะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านฟิสิกส์ทางเคมีนะคะหรือว่าทางเรื่องความปลอดภัยก็มีให้บริการนะคะอยู่ที่เว็บไซต์นะคะทีนี้ขออนุญาตแชร์สไลด์นิดนึงนะคะที่เป็นฝั่งของการทดสอบนะคะก็จะนะคะเดี๋ยวนะคะน่าจะเห็นแล้วเนาะอันนี้นะคะก็ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะก็จะมีโรงงานต้นแบบที่ได้รับ GMP นะคะในงานในการผลิตเครื่องสำอางนะคะแล้วก็มีแลบที่ได้รับการรับรองนะคะ ISO 17025นะคะตามลิสต์ที่เห็นด้านล่างนะคะไม่ว่าจะเป็น Dynamic Light Scattering นะคะไม่ว่าจะเป็น Scanning Electron Microscope นะคะหรือว่า Atomic Force Microscope นอกจากนี้นะคะก็ยังได้รับ ISO 13485-2016นะคะในเรื่องของการออกแบบแล้วก็พัฒนาหน้ากากนะคะอนามัยแล้วก็เรื่องของไมโครนิดเดิลหรือว่าเข็มขนาดไมโครนาโนด้วยนะคะก็เผื่อท่านใดที่สงสัยแล้วก็อยากทดสอบนะคะอยากจะเป็นผู้ผลิตนะคะวัสดุนาโนนะคะก็สามารถเข้ามาดูเพิ่มเติมรายละเอียดนะคะในเว็บไซต์ของศูนย์นาโนเทคนะคะก็พิมพ์คำว่านาโนเทคนะคะก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์เลยแล้วก็ไปคลิกตรงที่บริการวิเคราะห์ทดสอบนะคะก็จะมีบริการหลากหลายนะคะรวมถึงการทดสอบความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นทางด้านเซลล์นะคะหรือว่าทางการทดสอบเกี่ยวกับปลาม้าลายนะคะก็มีบริการให้บริการนะคะนี่เป็นส่วนของฝั่งวิจัยนะคะที่ก็ช่วยประชาสัมพันธ์กันนะคะว่าถ้าท่านใดสนใจนะคะก็มาปรึกษาที่ศูนย์นาโนเทคได้เช่นเดียวกันค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณดร.เวรุลีมากค่ะค่ะและก่อนถึงช่วงสุดท้ายก่อนการปิดการสัมมนานะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตนะคะท่านวิทยากรนะคะเปิดกล้องนะคะเพื่อแคปเจอร์นะคะถ่ายภาพร่วมกันนะคะค่ะทีมงานพร้อมนะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะค่ะแล้วก็ก่อนที่จะปิดการสัมมนาในวันนี้นะคะขออนุญาตนะคะให้ทุกท่านนะคะได้ทำแบบประเมินนะคะผลการจัดสัมมนานะคะผ่านโปรแกรมสไลโดนะคะนะคะซึ่งจะขึ้นนะคะทางด้านขวามือนะคะบนหน้าจอของท่านนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะค่ะในระหว่างนี้นะคะท่านก็สามารถที่จะทำแบบประเมินนะคะได้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวระหว่างที่ท่านทำแบบประเมินนะคะจะขออนุญาตนะคะประชาสัมพันธ์นะคะเชิญชวนทุกท่านนะคะได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะมอก2691นะคะเป็นแอปพลิเคชันที่เราได้รวบรวมเนื้อหานะคะมอก2691นะคะทั้ง7เล่มนะคะตามที่ดร.ชวีวรรณนะคะได้กล่าวไว้ในช่วงต้นนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าฉบับ easy to read นะคะเดี๋ยวรบกวนนะคะให้น้องเจ้าหน้าที่นะคะขึ้น QR code ให้นะคะค่ะอันนี้ก็คือสามารถติดตั้งในโทรศัพท์มือถือนะคะทั้งในระบบ Android นะคะแล้วก็ iOS นะคะอันนี้ก็คือเรียกว่าหากเราต้องการรู้เรื่องของเนื้อหามอกนะคะ2691นะคะเราสามารถที่จะเข้าแอปพลิเคชันนะคะไปศึกษาได้เลยนะคะอันนี้ก็คือจะมีทั้งเป็นฉบับ easy to read นะคะซึ่งเราได้ทำในรูปแบบของอินโฟกราฟิกเอาไว้นะคะเพื่อให้อ่านง่ายนะคะแล้วก็มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ทั้งนี้นะคะหากต้องการที่จะศึกษาฉบับเต็มนะคะเราก็จะมีให้สแกน QR code นะคะดาวน์โหลดเนื้อหาฉบับเต็มออกมาได้เช่นเดียวกันนะคะค่ะค่ะแล้วก็สำหรับท่านนะ
ท่านผู้เข้าร่วมที่ต้องการเอกสารนะคะประกอบการบรรยายในวันนี้นะคะกรณีที่ท่านวิทยากรอนุญาตให้เผยแพร่นะคะท่านสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารนะคะหลังจากที่จบงานไปแล้วนะคะ1สัปดาห์นะคะบนเว็บไซต์นะคะของงานนะคะ www.snada.or.th/nac นะคะแล้วก็สำหรับท่านที่ต้องการที่จะฟังสัมมนาในหัวข้ออื่นๆนะคะท่านก็สามารถเข้าไปชมย้อนหลังได้เช่นเดียวกันนะคะผ่านทางเว็บไซต์ดังที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะหลังจากที่จบงานนะคะภายใน2สัปดาห์นะคะท่านก็สามารถเข้าไปดูวิดีโอเพิ่มเติมได้นะคะค่ะค่ะในระหว่างนี้นะคะก็ท่านยังสามารถที่จะทำแบบประเมินนะคะบนโปรแกรม Slido ได้ไปเรื่อยๆนะคะค่ะค่ะค่ะและสุดท้ายนี้นะคะสุดท้ายนี้นะคะทางผู้จัดนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะต้องขอบพระคุณท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านเป็นอย่างสูงนะคะรวมถึงวิทยากรนะคะทั้ง3ท่านนะคะที่วันนี้ได้มาให้ความรู้กับพวกเรานะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสัมมนาในวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็จะสามารถนําไปเป็นแนวทางนะคะให้ท่านนําไปประยุกต์ใช้นะคะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคนะคะแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อผู้ปฏิบัติงานในการผลิตได้จริงนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะคะจะได้รับโอกาสนะคะในการเข้าร่วมการสัมมนาจากทุกท่านอีกนะคะในครั้งต่อไปนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบการสัมมนาเพียงเท่านี้นะคะต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ